ได้เลยที่ท่านมหาเพลินชัยเสนอในอุโบสถที่แล้วใช่ไหมครับนิมนต์นะฮะเรื่องสงสัยเรื่องบัตร ATM นะครับคือได้เคยผมเคยอยู่บางที่นะท่านบอกว่าอาจารย์ท่านบอกว่าใช้ไม่ได้ครับแต่ก็ได้ยินบางคนบางรูปท่านบอกว่าใช้ได้ครับผมก็เลยเกิดความสงสัยว่าใช้ได้หรือไม่ได้ครับเมื่อก่อนผมเรียนมาเรียนอาจารย์มาท่านบอกว่าใช้ไม่ได้ครับผมก็เลยฟันธงเลยว่าบัตร ATM นี่ใช้ไม่ได้เป็นเหมือนกับรูปียะครับและพอมาฟังคนที่เขาบอกว่าใช้ได้ก็ฟังดูก็เหมือนกับว่ามีเหตุผลแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้ครับเพราะดูแล้วคิดว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อความมั่งน้อยสันโดษขัดเกลาเลี้ยงง่ายอะไรก็คิดว่าไอ้ที่ว่าใช้บัตร ATM ใช้ได้นี่ไม่น่าใช่วินัยของพระพุทธเจ้าคิดว่าอย่างนั้นก็ยังเกิดความสงสัยขึ้นครับอยากจะถามเพื่อความกระจ่างครับเพื่อความผู้มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันครับจะได้ไม่มีการอะไรดูกินแหนงทางใจอะไรกันอีกครับจะได้รู้ความจริงว่าที่จริงใช้ได้หรือไม่ได้ครับขอถามประสงค์แค่นี้ครับผมถามว่าบัตร ATM นี้ใช้ได้หรือไม่ได้ครับในกรณีที่1โยมเข้ามาถวายเราครับและเขาก็บัตร ATM นั้นเป็นชื่อของโยมครับไม่ใช่ชื่อของพระแต่ว่าพระรับมาเองด้วยมือของตนเองครับและโยมก็บอกว่าถวายเพียงปัจจัย4ครับพระก็ยินดีจะเข้าปัจจัย4พอพระได้มาแล้วพระก็เอาบัตร ATM ตรงนี้ไปให้โยมโกรณะโยมวายาที่อยู่ประจำวันครับและเวลาต้องการอะไรแล้วพระก็ไปบอกโยมวายาว่าต้องการสิ่งนั้นโยมวายาก็ไปเบิก ATM ไปหาให้ครับก็อย่างนี้ก็สงสัยว่าอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าข้อที่สามต้องกลับมาถามข้อเดียวนะใช่จำได้ผมว่ามีอีกกรณีหนึ่งนี่หรือเปล่านึกว่าไม่ได้ให้แก่พระมีหรือเปล่าเป็นชื่อโยมแล้วไปให้แก่วัยาม มีงี้ป่ะไม่ได้ถามนะขอกราบพระธีระครับและคณะสงฆ์นะฮะผมขอเสริมนิดหนึ่งครับวันนี้เรามาประชุมกันเรื่องวินัยนะไม่ใช่เรื่องแพ้เรื่องชนะไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนฮะเป็นเพียงวินิจฉัยวินัยมีความเห็นไม่ตรงกันหรือว่าอาจไม่สอดคล้องกันนะเราก็มาวินิจฉัยว่าถูกหรือผิดอย่างไรเวทีนี้นะฮะเป็นเวทีของพระทุกรูปสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้ถามได้ตอบได้ครับทุกองค์ก็ถามได้ถามกันได้ตอบกันได้ว่าผมไม่เห็นอย่างนั้นหรือผมเห็นอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ขอติ่งไว้อย่างหนึ่งครับจะพูดอะไรก็เราควรมีหลักฐานอ้างอิงหลักฐานเหตุผลครับเราจะไปอ้างอิงว่าอาจารย์รูปโน้นหลวงพ่อรูปนี้แล้วก็เอาความคิดความเห็นเข้ามาใส่นะความคิดความเห็นส่วนตัวครับการเอาความคิดความเห็นส่วนตัวเข้ามาใส่ก็ดีการอ้างว่าอาจารย์อ้างสำนักนั้นสำนักนี้หรืออ้างใครก็ได้ถ้าทำอย่างนี้นะฮะไม่เอาหลักฐานในพระบาลีอัตถกถาฎีกาเข้ามาตัดสินนะฮะก็จะไม่จบเรื่องนั้นจะไม่จบเพราะเป็นความเห็นแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันนะฮะความคิดไม่เหมือนกันความเห็นก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เราอย่าเอาความเห็นของตัวเองใส่ในนี้ครับเราเอาตามหลักฐานที่มาจากพระบาลีอัตถกถาฎีกาครับแล้วก็เราก็ไม่มีสิทธิ์จะชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าพระวินัยนี่ไม่ใช่เราบัญญัติครับพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วอัตถกถาจารย์ก็ขยายและฎีกาก็ขยายอีกทีนึงครับพอมาถึงยุคเราแล้วนะฮะมาถึงยุคเราแล้วเนี่ยเราเอาตามบาลีอัตถกถาฎีกาก็คิดว่าสุดยอดแล้วคิดว่าสุดยอดแล้วแม้ว่าจะไฮเทคขนาดไหนนะฮะวิทยาการสมัยนี้นะฮะเราอาจจะตามเขาไม่ทันแต่ว่าเราจะต้องเอามาเทียบหลักฐานครับมันจะไปไหนให้มันไปนะเรามาเทียบดูหลักฐานของเราเข้าได้ไหมถ้าเข้าได้ก็บอกว่าเข้าถ้าเข้าไม่ได้ก็บอกว่าไม่เข้านะครับหลักฐานที่เรามีนะฮะถ้าอันไหนสงสัยถกกันไม่ลงเถียงกันไม่ลงคือว่าหลักฐานคือยกมาแล้วก็ยังคุมเครืออยู่
สงสัยอย่างนั้นก็ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยอันไหนสงสัยไม่ต้องใช้วินัยเนี่ยถูกที่สุดถ้ายังสงสัยอย่าไปใช้ต้องให้เคลียร์ครับเคลียร์จริงๆต้องให้กระจ่างนะฮะไม่งั้นก็อ้าวเอ๊ที่นี่ได้โน่นไม่ได้หรือนี่ไม่ได้โน่นได้อันนี้เป็นความเห็นของคนนะเป็นความเห็นของคนไปแล้วนะก็เท่าที่ผมได้หลักฐานมาเนี่ยนะฮะก็น่าสนใจนะฮะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะวิธีจะวินิจฉัยอย่างไรนี่นะฮะก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ให้ท่านมหาสุพลอ่านเป็นไงครับพร้อมไหมฮะอ่านหลักฐานดูนะครับขึ้นมาข้างบนดีกว่าครับเราจะพูดกันด้วยเหตุผลนะไม่มีการใช้อารมณ์แต่อย่างไรเพราะว่าเวทีของพระเราจะพูดแบบพระนะพูดแบบพระแสดงได้เลยนะแสดงเราจะประชุมกันแบบไทยหรือแบบฝรั่งดีนะถ้าแบบไทยเนี่ยนะเกรงใจกันนะไม่กล้าพูดนะแล้วออกจากห้องทุบไม่จบทะเลาะกันนะไม่ตรงนี้ไม่ทะเลาะแต่ไปทะเลาะนอกห้องถ้าประชุมแบบฝรั่งนะเขาจะใส่กันตรงนี้เลยครับด้วยเหตุผลหน้าดำเอาจริงเอาจริงแต่ออกจากนี้จบครับไปนั่งจิบน้ำชากันคุยกันเหมือนเดิมเพราะนั้นเราจะพูดยังไงจริงๆแล้วในวินัยก็เป็นอย่างนี้นะคือใส่เลยครับสมัยก่อนพระเจ้าทำอะไรคือพระเจ้าพระไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจพระเจ้าก็วิจารณ์เลยครับพระเจ้าก็ต้องมาเคลียร์เขากล้าถึงวิจารณ์ของพระเจ้าพวกเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวกันเลยครับไม่ต้องให้ใครมาครอบงำกันในที่นี้ฮะอย่าเอาความคิดของคนอื่นในที่อื่นมาครอบงำเราต้องเป็นตัวของตัวเองในที่นี้ฮะตรงตัวเองที่นี่คือหลักฐานนี่นะที่มีนี่นะบาลีอัตถกถาฎีกาครับนี่คือตัวของเรานะครับเราจะไปอ้างใครไม่ได้แล้วเราอ้างตำราของพวกเราดีกว่าพุทธเจ้าก็ดีพระอัตถกถาจารย์ก็ดีพระฎีกาจารย์ก็ดีเขาอธิบายไว้ให้เราดีมากเลยครับพวกเราแค่ค้นออกมาแล้วคว้าแล้วก็มาเผยแพร่ครับลองดูครับเราไม่ปิดกั้นความคิดกันฮะใครจะมีความเห็นยังไงก็ว่าไปแต่ในที่สุดเราจะพิจารณากันด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลหลักฐานที่มีในบาลีอัตถกถาฎีกานี้ครับผมขอเสริมแค่นี้นะฮะก็นิมนต์อ่านหลักฐานครับแล้วก็องค์ที่มีก็พอดูนะฮะก็กลับกันนี้ครับเอาไม้ขาวมาทางนี้ขอโอกาสพระเถระนะครับก็ขอโอกาสในที่ประชุมนะฮะคือผมก็จะขอชี้แจงก่อนนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับเอกสารชุดนี้นะฮะสิบหน้านะครับสิบหน้าความจริงผมก็ตั้งใจจะมาพักผ่อนนะครับรักษาตัวด้วย พอดีท่านอาจารย์ไปมอบหมายงานให้เมื่อวันศุกร์สุกก่อนนี่นะครับบอกว่าให้ผมเป็นคนหาหลักฐานซึ่งท่านก็ให้เหตุผลว่ามันเนื่องกับผมเพราะผมเป็นคนค้านด้วยในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นผมก็เลยต้องไปทำหลักฐานช่วงนั้นเนี่ยเดินทางบ่อยด้วยนะครับไปหาหมอสมาธิหรือว่าจิตใจที่จะมานึกบัญญัติทำออกมาง่ายๆนะให้มันกับท่านรัฐสั้นๆเนี่ยมันไม่มีเลยผมก็เลยก๊อปปี้จากพระไตรปิฎกซะเลยส่วนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์มหาท่านอ่านดูท่านบอกว่าวิชาการล้วนๆเลยสำนวนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่เคยผ่านเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยว่างั้นนะครับผมก็คิดอยู่นะตอนที่ขณะที่ทำหลักฐานหาไปเรื่อยๆนะฮะเท่าที่คิดได้นะเท่าที่เลือกได้หนังสือก็ผมก็ไม่ได้หยิบลงไปสองเล่มแล้วก็ไปกดหาในคอมพิวเตอร์ก็มีเวลาวันนั้นนิดหน่อยเพราะต้องเดินทางบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็ผมเข้าใจว่าที่ท่านอาจารย์ให้ผมเป็นคนอ่านตรงนี้ก็เกี่ยวกับว่าจะได้อธิบายด้วยซึ่งก็เป็นความตั้งใจในตอนนั้นตอนที่กำลังทำเพราะว่าคิดว่าหลายท่านคงไม่เข้าใจหลายท่านคงไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งพยายามย่อนะพยายามย่อจากที่พิสดารเนี่ยตามจริงถ้าจะให้ผมพูดตรงๆเนี่ยผมอยากจะเอาราชสิกขาบทมาพูดทั้งหมด
นะฮะตั้งแต่นิทานเลยไปจนถึงองค์ของอนาบัตนะเราจะได้เห็นประเด็นที่ชัดเจนแต่ละจุดชี้อัตถกถาฎีกาไปแต่ละจุดแต่ละจุดไปเนี่ยนะฮะแต่ก็ได้แค่นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนที่ไม่มีในเอกสารเนี่ยก็คงจะต้องโยงมานะวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากโรงหมอเหมือนกันนะโดนนึ่งมา2ชั่วโมงเดินขึ้นมายังเหนื่อยอยู่เลยครับเนี่ยเพราะงั้นก็ถ้าผมพูดอะไรไม่เข้าใจก็ขอให้ถามนะถามในระหว่างก็ได้นะครับโอกาสถามในระหว่างนะผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะพูดได้แค่ไหนอีกอย่างหนึ่งก็สภาพจิตใจก็ไม่ได้พร้อมมากนะครับไม่ได้พร้อมมากก็จะทำเท่าที่ทำได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งเอกสารที่ผมแจกไปเนี่ยผมอยากให้คิดอย่างนี้นะครับว่าส่วนที่นอกจากหลักฐานที่ผมไม่วงเล็บไว้นะฮะก็คือความเห็นของผมเองนะความเห็นของผมเองที่เอาไปใส่กับหลังจากยกหลักฐานแล้วผมก็จะอธิบายนะเป็นตั้งเป็นประเด็นต่างๆเอาไว้เนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นส่วนมันก็จะมีความเห็นของผมอยู่บ้างนะแต่ผมไม่ได้ทำไปเพื่อจะให้ทุกๆรูปเนี่ยหรือว่าทุกๆท่านเนี่ยต้องมีความเห็นเหมือนกับผมเพราะว่าเรื่องของพระธรรมวินัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของใครรูปใดรูปหนึ่งรูปเดียวนะที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยนะฮะก็ทุกๆรูปก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะเพราะฉะนั้นในที่ประชุมนี้ถ้าหากว่าหลักฐานหรือว่าเหตุผลความเห็นตัวเองที่ยกเข้ามาไม่เข้าท่าเนี่ยก็อย่าที่เกรงใจผมนะครับอย่าที่เกรงใจผมนะเพราะผมเองก็ไม่ใช่ผู้ที่จะมีความรู้ละเอียดละออในทุกๆแง่ทุกมุมได้นะมันก็อาจจะมีประเด็นที่ผิดพลาดบ้างเหมือนกันนะเรื่องการแปลอะไรบางอย่างเนี่ยนะโดยเฉพาะในฎีกาเนี่ยนะต้องแปลเองนะแปลเองก็แปลไม่ได้ทั้งหมดเมื่อแปลไม่ได้ทั้งหมดท่านอาจารย์มหาอุดรท่านแนะนำว่าให้อ่านแล้วจับความบางประโยคนะครับที่เราไม่สามารถจะแปลได้ทั้งหมดนะก็เคยเอาไปให้ท่านอาจารย์มหาดูด้วยบอกว่าสับไม่ยากเลยแต่ประโยคเราเดินไม่เป็นนะสับนี้มีแต่สับง่ายๆแปลออกทุกสับแต่ว่าประโยคเดินไม่ไปนะเป็นประโยคของฎีกาซับซ้อนมากนะซับซ้อนมากนะงั้นก็จะขอเอาเป็นบรรยากาศง่ายๆนะฮะเอาง่ายๆแล้วกันเนี่ยบางทีจะมีหลุดมีอะไรด้วยนะฮะป้องกันอัดเทปก็อย่างที่ท่านอาจารย์พูดขึ้นตั้งแต่แรกคงเป็นประมาณในที่อื่นยากนะฮะต้องไปขัดสำนวนเป็นหนังสือถ้าจะเผยแพร่นะฮะถ้าจะเผยแพร่แล้วก็ต้องอันนี้ให้ดีนะฮะอันนี้ให้ดีว่าคือเราจะส่งไปที่ไหนจะให้ใครดูใครอ่านนะครับต้องดูคนด้วยนะส่งไปไม่เข้าที่เข้าทางก็เดี๋ยวร้อนทั้งวัดนะฮะเดี๋ยวร้อนทั้งวัดผมทราบข่าวมาจากสาธรรมิกท่านหนึ่งบอกว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาเนี่ยมีพระมาจากวัดยานเวสกวันนะครับมีพระรูปหนึ่งไปโจทย์หลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์ว่าท่านรับเงินท่านส่งลูกน้องมากี่รูปไม่ทราบนะครับประมาณ5รูปได้มั้ยมาก็มาถามบอกไม่มีใครตอบกลับเลยเช้านั้นถ้าไม่ให้รับแล้วทำไงก็ถามอย่างนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้แต่ว่าท่านที่ไปเล่าให้ฟังบอกว่าที่นี่มาที่นี่นะครับคงที่อยู่ก็คงจะนี่ดีเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยผมว่าประโยชน์ที่จะได้อย่างหนึ่งนะถึงแม้มันจะพิสดารจริงๆไอ้คำวินิจฉัยมันอยู่หน้า10สุดท้ายเนี่ยไม่ใช่คำวินิจฉัยนะคำแสดงความเห็นตัวเองนะฮะหลังจากที่ยกหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับครึ่งหน้านะครึ่งหน้านะครับแต่ว่าที่ต้องโยงมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเราศึกษาเข้าใจนะถ้าเราศึกษาเข้าใจเนี่ยต่อไปถ้ามีเหตุการณ์เช่นอย่างที่ผมยกมาเมื่อกี้อีกนะฮะเราก็จะสามารถอันนี้ได้นะตอบก็ได้นะครับจริงๆผมก็ว่าท่านเป็นบัณฑิตพอสมควรนะพอท่านโดนโจทย์ท่านไม่เข้าใจเนี่ยท่านก็ส่งคนมาเลยนะเพื่อที่จะศึกษาว่าเมื่อไม่ได้แล้วจะให้ทำยังไงจึงจะถูกกันนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบนะอันนี้ฟังมานะครับ
พราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการศึกษาด้วยนะครับถือว่าเป็นการศึกษาไปด้วยในเรื่องของไวยาวัจกรคือที่เราจะคุยกันเรื่องที่ท่านมหาเพลินใจท่านถามถึงเรื่องบัตร ATM นะฮะจริงๆถ้าจะให้ตอบเลยนะฮะบัตร ATM ทั่วๆไปใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ทั่วๆไปแต่เว้นแต่กรณีพิเศษอย่างเช่นคำถามเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษนะกรณีที่พยายามจะหลบหลีกนะคือผู้ที่ทำเนี่ยก็รู้วินัยมีความรู้วินัยบ้างพอสมควรนะก็เลยหลบหลีกนะเพราะฉะนั้นก็ผมก็ยังไม่มั่นใจที่จะให้ผมบอกว่าผิดหรือถูกนะฮะก็เป็นการแสดงความเห็นเสนอต่อที่ประชุมเท่านั้นเองนะฮะส่วนยังไงก็ขอให้ทุกท่านใช้พิจารณญาณนะช่วยกันเพื่อตรงนี้นะครับเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องโยงมาถึงเรื่องของไวยาวิทยากรนะเพราะยังไงเราก็ไปเบิกใช้เองไม่ได้อยู่แล้วเมื่อเกี่ยวกับไวยาวิทยากรเนี่ยผมก็มองเห็นสิกขาบทอื่นเลยต้องเรียงมาที่รายชัดสิกขาบทที่เดียวเพราะสิกขาบทนี้นะครับเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดไวยาวัจกรนะฮะทุกท่านก็คงจะทราบกันดีว่าท่านพระอุปนันทสักยบุตรท่านมีอุปถัมภ์มากนะสิกขาบทนี้แน่นอนว่าต้องบัญญัติหลังรูปียสิกขาบทแน่นอนคือสิกขาบทเกี่ยวกับการรับเงินนะครับเพราะว่าที่รู้ได้นี่เพราะว่าพระราชาหรือว่าอมาตย์ตอนนั้นนะครับในต้นบัญญัติก็คืออมาตย์ของพระราชาส่งเงินนะเพื่อให้เข้าไปซื้อจีวรไปถวายท่านพระอุปนันท์อันนี้เขารู้นะฮะว่าเงินนี้มันไม่ควรแต่ว่าคนที่จะทำบุญเนี่ยเขาไม่มีเวลาจะไปซื้อไปหาไปอะไรเองได้อันนี้ก็อนุมานนะครับท่านก็ไม่ได้บอกไว้เขาก็เลยส่งตัวแทนในวินัยเรียกว่าทูตนะเอาเงินฝากเข้าไปใช้คำสั่งถูกนะคือจะให้ซื้อจีวรไปถวายพระแต่ว่าคนที่เป็นทูตนั้นกลับไม่ทำอย่างนั้นเอาเงินไปถวายท่านบอกว่านี่ค่าจีวรข้าพเจ้านำมาให้ท่านนะท่านจงรับไว้ท่านก็บอกว่าเงินค่าจีวรรับไม่ได้เนี่ยจากคำนี้รู้ได้ว่าสิกขาบทนี้บัญญัติหลังรูปียสิกขาบทแต่เวลาเราสวดอยู่ในวรรคแรกของจีวรวรรคนะเวลาเราสวดนี้ขึ้นก่อนนะในนิสสกีสิกขาบทที่10แต่ว่ารูปียสิกขาบทอยู่สิกขาบทที่18นะก่อนสวดก่อนแต่ว่าเราดูจากตรงนี้เรารู้ได้ว่าบัญญัติทีหลังนะบัญญัติทีหลังพอท่านก็ทำการห้ามเขาว่าเงินนี้รับไม่ได้รับได้แต่จีวรแต่ละประเด็นเนี่ยจะมีความสำคัญนะถ้าเอาอรรถกถาฎีกามาจอดแล้วแต่ละคำพูดตรงนี้สำคัญมากนะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้กันง่ายๆนะทำความเข้าใจผิวเผินแล้วก็ไปใช้กันง่ายๆไม่ได้เพราะว่าแต่ละคำพูดนี้สำคัญมากแต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้นมานะฮะพอท่านบอกอย่างนี้เขาก็ถามหาท่านมีไวยาวัจกรไหมนะอธิไวยาวัจกโรโกอธิปนัยสมาโตโกจิไวยาวัจกโรติใครๆที่เป็นไวยาวัจกรของท่านมีไหมท่านก็แสดงให้พอดีมีอุบาสกคนหนึ่งเขาก็มาทำธุระในวัดตอนนั้นนะครับท่านก็แสดงว่าอุบาสกนั่นเป็นไวยาวัจกรของภิกษุพระยกก็ทูตก็เอาเงินไปฝากสั่งให้เข้าใจอย่างดีแล้วก็กลับมาบอกท่านแล้วท่านก็เกิดไปยังไม่อยากได้นะยังไม่อยากได้ยังไม่อยากได้ก็ยังไม่ทวงทีนี้อำมาตย์ที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยยังไม่เห็นท่านใช้จีวรสักทีก็กลัวจะไม่ได้บุญบ้างครับก็เลยส่งคนมาอีกมาบอกว่าขอให้ท่านพระอุปนันท์เนี่ยครองจีวรได้แล้วนะครับพระเจ้าต้องการเห็นท่านครองจีวรครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองท่านก็ยังไม่นี่พอครั้งที่สามนะเขาก็ส่งคนมาเร่งให้ท่านครองจีวรนะท่านก็เลยวันนั้นก็พอดีอุบาสกนั้นก็มีกติกาของชาวเมืองที่เขาจะต้องรีบไปประชุมใครไปช้าโดนปรับ50กษัตริย์นะ50กหาปณะเขาก็ขอผัดอ่ะนะพอขอผัดท่านยึดผ้าเขาไปเลยบอกไม่ได้ต้องให้ก่อนนะยึดผ้าเขาไว้นะเขาก็เลยต้องไปช้าถูกชาวบ้านปรับในที่ประชุม
ถูกชาวบ้านปรับเขาก็ถามว่าทำไมท่านมาช้าเนี่ยท่านก็บอกว่าเพราะเห็นที่เห็นดิเนี่ยเขาเพ่งโทษติเตียนพลธนานะฮะว่าทำไมไอ้เขาขอผัดแค่นี้หน่อยก็ไม่ได้นะแค่จะทำหน้าที่ช่วยเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วที่เขาขอผัดเพื่อจะหลีกเลี่ยงการโดนปรับของชาวโลกเนี่ยแค่นี้ยังช่วยเขาไม่ได้นะก็เลยต้องมีการบัญญัติเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่ได้ศึกษาเรื่องไวยาวิทยากรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นนี้พระเจ้าก็เลยบัญญัติสิกขาบทที่เรียกว่าราชสิกขาบทตอนเริ่มต้นเนี่ยพระองค์จะบัญญัติตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกประการทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าที่ไปเสริมก็คือตอนที่ทวงตอนเวลาไปทวงโยมพระองค์มาตั้งกติกาว่าให้ทวงได้แค่3ครั้งนะฮะถ้ายังไม่ได้ก็ให้ไปยืนนิ่งจอดจงอีกได้6ครั้งอันนี้คือพระองค์ตั้งกฎไว้เป็นมาตรฐานในสิกขาบทนะฮะอันนี้คือนอกจากนิทานต้นเหตุแต่ว่าต้นเหตุมาถึงแค่เขาสั่งไว้ซึ่งพระองค์ก็ไม่ค้านพระองค์คอยตามอนุญาตแบบนั้นภิกษุไม่ได้รับเงินนะเรามามองประเด็นว่าจริงๆแล้วการใช้ไวยาวิทยกรเนี่ยนะก็ใช้แบบไหนนะไม่ใช่เที่ยวไปอะไรต่างๆเพราะว่าปัจจัยมันถูกระบุมาแล้วว่าคือจีวรนะฮะถูกระบุมาแล้วไม่ได้ระบุเงินด้วยสำหรับว่ามีกี่ตังค์แต่ว่าถูกระบุมาว่าเป็นจีวรนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปทวงท่านก็ไปทวงจีวรแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่สิกขาบทนะฮะถ้าเราดูในสิทธิ์ที่อื่นๆอีกก็จะรู้ได้ว่าการปวารณาหรือว่าการมีโทษมีไวยากรณ์นี้มีได้หลายชนิดแบบนี้คือแบบเจาะจงเป็นจีวรก็มีบางแบบก็ไม่เจาะจงอะไรเลยก็มีนะฮะก็อันนี้ก็อยู่ที่ต้องไปศึกษาในหลักฐานที่อื่นนะก็รวบรวมมาเท่าที่จะหาได้ในช่วงเวลาไม่กี่วันมาเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมอ่านตามนี่ไปเลยนะเราจะศึกษาไปตามนี้นะฮะเพราะว่าถ้าอ่านทุกตัวนี่น่าจะยาวนะแล้วก็เวลาคงจะหลายชั่วโมงอ่านแบบสรุปเลยไหมฮะคือพูดเป็นสรุปไปเลยเอาความเข้าใจจะดีไหมถ้าได้นะเอาลองดูนะฮะถ้ามันออกมันก็ได้นะตอนนี้มันยังไม่ออกเพื่อเดียวว่ากรณีที่เราตั้งเป็นปัญหาขึ้นมาจะมีต่อกรณีคำถามที่ว่าบัตร ATM ควรหรือไม่ก็จะมีหนึ่งเรื่องตัวบัตรว่าตัวบัตรนั้นเป็นรูปียะเหมือนกับเงินทองอื่นหรือไม่แล้วก็ถ้าเหมือนถ้าตัวบัตร ATM เป็นรูปียะการใช้ตรงนี้จะใช้ยังไงให้ควรผมว่าจะมี2ประเด็นนะครับคือ1วินิจฉัยไปที่ตัวบัตรก่อนก็เป็นรูปียะหรือไม่ถ้าใช่ก็จะมาวินิจฉัยต่อว่าจะมีวิธีใช้ยังไงอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงครับตอบคำถามแรกว่าตัวบัตรเนี่ยครับตัวบัตรเป็นรูปียะหรือไม่ก็มีผู้เห็นว่าบรรยากาศคงจะยืดยาวนะตัดบทก็ดีเหมือนกันครับไม่ใช่ตัดบทไม่ใช่รวบลัดบทนี่เขาทำง่ายนะเป็นประเด็นรวบลัดมาที่ประเด็นเพราะว่าอย่างนี้นะฮะอย่างท่านประวิตรพูดก็ผมก็เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าอยากให้ทราบไวยากรณ์4ซะก่อนครับผมว่าจะดีไหมแล้วเราค่อยว่าประเด็นลงไปคือจะรวบรัดก็จริงแต่ยังให้ทราบว่ามันเป็นยังไงไวยากรณ์4ที่เราจะเทียบเนี่ยเพราะว่าถ้าเราพูดตอนนั้นเลยมันไม่มีตัวเทียบเอาสุพลพูดเลยครับไวยากรณ์4ประเภทเนี้ยเอา10ก็เอา10ก็ได้นะตอนนะครับขอโอกาสต่อไม่ต้องพูดกันเยอะก็ได้นะครับเอาแค่ว่าผมก็ไม่ได้แปลอะไรไวยากรณ์กับกัปปิยะการกเนี่ยศัพท์นี้ในราชสิกขาบทคนเดียวกันนะทําหน้าที่เป็นคนกลางนะกลางในที่นี้คือกลางระหว่างคนที่จะถวายกับภิกษุผู้จะรับเพราะว่าสิ่งที่จะถวายถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นจีวรก็จริงแต่ว่ามันยังเป็นตัวของเงินอยู่นะฮะก็เลย ภิกษุก็รับไม่ได้พอรับไม่ได้ก็ต้องมีคนกลางตรงนั้นแหละเรียกว่าวิญญาณวิกรหรือกับวิญญาการกซึ่งแปลว่าผู้กระทำให้สมควรนะฮะก็เขาก็ช่วยทายกด้วยช่วยภิกษุด้วยนะเพราะทายกไม่มีเวลาไม่รู้ว่าพระท่านจะต้องการเวลาไหนพระอีกก็รับไม่ได้เกิดเวลาต้องการมาก็ไม่มีอีกวิธีนี้จึงมีการอนุญาตขึ้นมาอนุญาตขึ้นมา
ทีนี้ประเภทนะฮะในราชสิกขาบทแสดงประเภทเดียวนะแสดงประเภทเดียวคือแบบที่ภิกษุแสดงนะครับแบบที่ภิกษุแสดงนะฮะซึ่งรู้ได้ว่ารับหลังนะทำไมจึงรู้ว่ารับหลังเดี๋ยวจะบอกนะครับแต่ว่าในอรรถกถาท่านจะพูดถึงประเภทของไวยาวัจกรไว้ทั้งหมดรวมทั้งวิธีปฏิบัติต่อแต่ละประเภทด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยยกของอรรถกถามานะก็คือเมื่อกี้ท่านอาจารย์ให้พูดแค่สี่พวกนะครับก็อยู่ในสิบนั่นแหละนะฮะอยู่ในสิบซึ่งอรรถกถาของราชสิกขาบทท่านแสดงทั้งหมดสิบนะฮะก็คือโดยสังเขปมีสองผู้ที่ถูกแสดงกับผู้ที่ไม่ได้ถูกแสดงนะผู้ที่ถูกแสดงก็มีสองคือภิกษุเป็นผู้แสดงกับตัวทูตหรือตัวทายกเองก็ได้นะครับเพราะว่าในสิกขาบทคือทูตแต่ว่าในอรรถกถาบอกว่าถ้าทายกมาถวายเองก็เหมือนกันมีในเหมือนกันนะฮะก็ทูตหรือทายกแสดงไว้อย่างหนึ่งอันนี้เราก็รู้ได้แค่ว่าถ้าจะจับไปทีละจุดก็คือมีแบบถูกแสดงกับไม่ได้ถูกแสดงแบบถูกแสดงก็มีสองภิกษุแสดงเหมือนอย่างในสิกขาบทนะฮะภิกษุเป็นผู้แสดงหรือที่ทายกแสดงก็ได้ที่ไม่ถูกแสดงก็มีสองเหมือนกันที่ออกปากเป็นเองกับพิยาการลกรับหลังนะฮะทีนี้ที่ถูกแสดงเนี่ยท่านมีสองในที่นี้ท่านขยายไปเป็นสี่ไม่ใช่นะเป็นแปดนะครับภิกษุแสดงเนี่ยมีอยู่สี่ทูตแสดงก็มีสี่ทีนี้ถ้าขยายออกไปนะฮะผมจะพูดยังไงดีอาจารย์ผมนิมนต์มันพูดไม่ออกอ่ะเพราะว่าถ้ามันมาอ่านเนี่ยมันก็พูดไม่ได้ผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันสรุปยากนะฮะเพราะท่านก็จับเอาสี่แค่นั้นพอละคือถ้าจะพูดสิบนี่พูดยากนะคือบอกว่าไวยากรณ์นี่มีสี่นะฮะไวยากรณ์ประเภทที่หนึ่งก็คือพระเป็นผู้แสดงหรือเป็นผู้ระบุชื่อกรมเป็นผู้แสดงที่สามก็คือเสนอเองเสนอหน้ามาเป็นเองนะต่อหน้าด้วยแล้วก็รับหลังแค่นี้ครับที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าทุกอย่างครับไม่ว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยเราจะรับโดยตรงไม่ได้มันจะต้องผ่านไวยวัตรก่อนครับไอ้ตามที่อ่านเนื้อหาทุกอย่างข้อมูลในที่นี้นะเมื่อต้องผ่านไวยวัตรก่อนเราก็ต้องชี้แจงไวยวัตรก่อนเป็นยังไงแล้วมันผ่านมายังไงนะผ่านไปยังไงมายังไงถ้าไม่ผ่านได้ไหมหรือว่ามีวิธีการยังไงเนี่ยต้องการทราบแบบนี้ครับที่นี่เราก็จะได้เจาะลงไปว่าบัตร ATM ก็ดีเครดิตการ์ดก็ดีครับตัวแลกเงินอะไรก็ดีเป็นรูปียะหรือไม่เป็นมาสกหรือไม่อย่างนี้นะท่านพอจะสรุปได้ไหมครับสี่อย่างเลยครับถ้าท่านเอาสิบเนี่ยฟังไม่เข้าใจนะมันจะสั้นไปเลยครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับอ้าวผมใช่ไหมฮะอ้าวผมก็ผมนะฮะผมก็จะพูดไปตามความเข้าใจไปเลยนะฮะเพราะว่าจะอ่านตามลำดับนี้มันมากมายนะฮะแล้วเราค่อยไปอ่านทีหลังก็ได้หรือว่าใครมีประเด็นอะไรที่ติ๊กไว้หรือว่าที่โน้ตไว้ก่อนคือมีโยมญาติโยมเขาเอาเงินเอาทองมานี่ใช่ไหมฮะเอาเงินเอาทองมาเพื่อเป็นค่าจีวรเนี่ยเรารับไม่ได้เรารับเงินเราไม่ได้แล้วจะทำยังไงครับท่านทุกคนครับอันนี้คือการเป็นคำถามตอบไปนะเมื่อโยมเขาเอาเงินมาถวายเรารับไม่ได้เราจะทำยังไงก็ปฏิเสธครับเราปฏิเสธใช่ไหมครับเมื่อปฏิเสธแล้วเราจะต้องชี้ไวยากรณ์ได้เลยไหมครับไม่ได้ครับยังไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเขายังถวายเงินอยู่แล้วเขายังไม่ได้ถามด้วยนะฮะอ๋อเขายังไม่ได้ถามเราใช่ไหมครับครับถ้าเมื่อเขาถามจึงจะแน่ได้จะบอกได้ถามว่าไงครับถามว่าเพราะเหตุอะไรท่านอาจารย์จึงไม่รับเงินอ๋อก็บอกว่ามันผิดวินัยครับผิดวินัยแล้วจะทำไงถึงจะถูกวินัยครับถ้าโยมเขาถามอย่างนี้ครับก็บอกเขาว่าโยมถวายปัจจัยสี่หรือว่ากัปปิยพันธ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินทองครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องแนะนำโยมถ้าเขาถามก่อนนะฮะไม่ใช่เราสมมติโยมเขามาเอาเงินมาถวายเราปั๊บเราบอกว่าอาตมารับไม่ได้โยมโน่นวัยวัตรก่อนโน่นไปบอกเอาพาไปกับคนโน่นมันอย่างนี้ยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้นะต้องมีขั้นตอนเขาอีกนะเรามีรายละเอียดลงไปนะครับเมื่อโยมเขาถามเราก็พูดไปตามอย่างเมื่อกี้นี่นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าทำไงถึงจะถูกต้องเราก็บอกว่าพระรับเงินไม่ได้โยมต้องถวายปัจจัย4หรือว่าสิ่งที่สมควรแก่พระสมณะเนี่ยนะฮะเมื่อพูดอย่างนี้แล้วก็เขาถามว่าท่านมีวัยวุฒิกรไหมแล้วเราจะทำไงครับถ้ามีวัยวุฒิกรหรือเปล่าวันเนี้ยวันนี้มีไหมอันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงครับเราจะชี้ได้ไหมครับตอนนี้สมมติเอาวัดเขาสนามชัยกันไปเลยอ่ะไม่เอาวัดอื่นแล้ววัดเนี้ยวัดเขาสนามชัยมีวัยวุฒิกรไหมครับอย่างเงี้ยถามเขาว่ายอมถามหาวัยวุฒิกรทำไมก็ผมรู้ว่ามันผิดจะถวายเงินท่านก็ไม่รับผมก็จะถวายปัจจัยที่ถวายกัปปิยะนะกัปปิยพันธ์นะแล้วสิ่งที่สมควรแก่สมณะเนี่ยไว้กับวัยวัตรกรท่านต้องการเมื่อไรให้ท่านไปขอหรือไปทวงจากวัยวัตรกรอย่างนี้พูดได้ยังครับอย่างนี้ชี้บอกได้นะชี้บอกได้ได้นะฮะถ้าผมถามกลับบ้างว่าทำไมจึงชี้บอกได้ในตอนนี้มันไม่ใช่เงินแล้วนะฮะครับเพราะว่ามันผ่านขั้นตอนเงินไปแล้วคำพูดเขาเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเยอะเลยครับครับคำพูดเปลี่ยนแล้วกลายเป็นเขาถวายสิ่งของครับครับถึงพูดได้ขนาดนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นตอนนี้นะครับก็เราก็พูดเจาะจงไว้ก่อนไม่ได้เพราะว่าอยู่ในสิกขาบทนี้เขาบอกว่าเกี่ยวกับจีวรใช่ไหมฮะก็พูดเรื่องจีวรนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาถ้าขั้นตอนที่ว่านี่ก็ใช้ได้นะฮะเมื่อใช้ได้แล้วก็บอกได้บอกว่าแสดงได้พระก็แสดงใช่ไหมที่นี่ครับโยมคนนั้นคนนี้เอ้าโยมเก่งกันแล้วกันฮะครับแสดงไปเลยจะเลยโยมเก่งครับเป็นไวยวัตรกรแล้วโยมเขาต้องทำยังไงครับต่อไปก็โยมก็ต้องถ้าเขาจะทำบุญเขาก็ต้องเอาเงินนะฮะที่เขามีมาเอาไปให้โยมเก่งแล้วก็ต้องสั่งกันให้เข้าใจด้วยนะครับในอัตถกถาท่านจะบอกว่าสั่งโดยประการที่เมื่อไหร่ท่านต้องการจีวรนะเขาจะถวายเมื่อนั้นโอ้ยังไงนะคือต้องคุยกับไปก่อนได้เข้าใจกันนะเพราะเราจะไปทวงจีวรอย่างทีนี้ไว้ก่อนต้องมาบอกโยมโยมที่เป็นเจ้าภาพโยมต้องมาบอกผมไหมต้องมาบอกไหมอ๋อนี่กำลังพูดถึงไปก่อนประเภทที่หนึ่งต้องมาบอกครับต้องมาบอกนะครับถ้าไม่มาบอกนี่เป็นยังไงครับถ้าไม่มาบอกก็จะเป็นกลายเป็นวัยยาวิกรประเภทที่3รับหลังกลายเป็นรับหลังประเภทที่4นะรับหลังขอก็ไม่ได้ครับถ้าเขาไม่ถวายเราก็ขอไม่ได้รับหลังไปนะไม่ถูกระบบที่นี่เมื่อเขามาบอกเราแล้วเราต้องการจีวรเนี่ยเราก็ไปบอกว่าโยมเอาไปซื้อจีวรให้หน่อยอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ครับมันเป็นคำพูดที่เขาเรียกว่าเป็นอากัปปิยโวหารซื้อนี่ไม่ได้นะฮะครับหรือเราจะบอกว่านี่โยมไปเอาจีวรมาให้อาตมาหน่อยนี่ได้ไหมครับไม่ให้ฮะไม่ได้ครับแล้วจะใช้ยังไงถึงจะสมควรครับถ้าตามพระบาลีก็อัตโธเมอวสวจีวรเนี่ยก็คือเราต้องการจีวรนะฮะอันนี้อาจารย์ท่านบอกว่าเป็นลักษณะของการทวงคำเช่นนี้ภิกษุควรทวงด้วยคำนี้นะหรือด้วยเนื้อความของคำนี้โดยภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้นะฮะคือเอาแบบนั้นฮะเอาแบบภาษาไทยเราเลยเนาะครับคือพระพุทธเจ้าจะบอกว่าภิกษุไม่พึงกล่าวว่าจงให้จีวรแก่เราตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสเองนะครับจงนำจีวรมาให้เราจงแลกเปลี่ยนจีวรให้เราจงจ่ายจีวรให้เราตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุห้ามพูดอย่างนี้นะฮะถามว่าถ้าภิกษุพูดอย่างนี้นะจะเป็นอะไรนะก็มีคำตอบของฎีกานะฮะท่านบอกว่าภิกษุเมื่อกล่าวอย่างนั้นต้องทุกกฎเพราะวัตถเพศเพราะพระผู้เป็นพระเจ้าห้ามไว้แล้วโอ้อันนี้ของฎีกาที่หนึ่งนะฮะฎีกาแต่ฎีกาที่สองไม่ตรงกันฎีกาที่สองกล่าวว่าที่ไม่ใช้คำเหล่านั้นก็เพราะจะ
เป็นกับวิยาการโลกที่ตนแสดงไว้เพื่อจะรับอรูปิยะโอ้อ่างมันเป็นแผนใช่ไหมฮะครับวางแผนไว้ที่ทูตนำมาคือเมื่อกล่าวว่าจงให้จีวรแก่เราจงจ่ายจีวรให้เราเป็นต้นเนี่ยนะครับย่อมชื่อว่าถึงการซื้อขายด้วยรูปิยะด้วยคำว่าจงให้จงจ่ายดังนั้นจึงตัดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงโทษนั้นให้ห่างไกลเหมือนในรูปิยะที่ภิกษุผู้รับนำมาสละในท่ามกลางสงฆ์ทุกลูกก็ต้องนึกออกนะฮะเวลามีผู้สละเงินในสงฆ์คือท่านบอกว่าเมื่อภิกษุผู้รับรูปิยะมานำเงินมาสละในท่ามกลางสงฆ์แล้วพอดีมีคนผ่านมาณที่นั้นให้บอกเขาว่าโยมจงรู้สิ่งนี้อันนี้ท่านแนะนำถ้าเขาถามว่าจะให้นำอะไรมาขอรับตรงนี้ภิกษุไม่พึงบอกว่าจงนำสิ่งนี้หรือสิ่งนี้มาทั้งที่เขาถามแล้วนะจะให้นำอะไรมาก็พระพุทธเจ้าไม่ให้พูดอย่างนั้นพึงบอกว่าน้ำพึ่งเป็นต้นสมควรแก่ภิกษุทั้งหลายอันนี้เพื่ออะไรเพื่อหลีกเลี่ยงโทษในการถ้าเราบอกว่าจงไปนำสิ่งนั้นมาเนี่ยเป็นการซื้อขายนะฮะท่านจะเทียบกันว่าเพราะว่าเรามีอำนาจใช่ไหมใช่การใช่ครับเพราะฉะนั้นทำพวกนี้พระองค์ตัดไว้เพื่อให้หลีกเลี่ยงการถึงการซื้อขายเนี่ยนะครับอันนี้ของวิมติจะต่างกันกับของสารถานิดหนึ่งของสารถาปรับทุกกฎแต่ของวิมติปรับนิสสักยะปาจิตติคือว่าซื้อขายเลยครับแต่ถ้าเป็นวัตถุเพศนี่ก็เป็นเพียงทุกกฎนะครับครับทำลายวัดทำลายธรรมเนียมที่พระพุทธองค์วางไว้คือผิดกฎนะฮะครับผิดวินัยพระพุทธเจ้าบอกอย่างหนึ่งไปทำอย่างหนึ่งนะสรุปแล้วก็ที่ไปที่มาของวิยาการก่อนที่หนึ่งนี่ก็คือถ้าโยมพูดผิดนะฮะถ้ามันกับบางทีมันมีโทษด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสมมติว่าผมเป็นเจ้าของเงินผมส่งมาถูกอยู่ครับผมส่งไปผิดผมบอกว่าเอาปัจจัยนี่นะเอาเงินไปถวายพระนะแต่ทูตนี่จะทำไงถึงจะถูกครับแปลงได้ไหมสามารถแปลงคำพูดให้ถูกต้องได้ไหมครับได้ด้วยการพูดยังไงครับน่าอะไรก็คือท่านจะบอกว่านะครับถ้าเจ้าภาพส่งเงินมานะครับถ้าเจ้าภาพพูดผิดครับเอาอย่างนี้ก่อนถ้าเจ้าภาพพูดผิดด้วยแล้วทูตมาพูดอย่างนั้นเนี่ยเหมือนในสิกขาบทครับนะท่านจงรับปัจจัยสำหรับเงินสำหรับซื้อจีวรนี้ไว้เนี่ยถ้าทูตจะพูดอย่างนี้ด้วยแล้วทายกก็ส่งเงินมาด้วยนะส่งให้ถวายผิดทั้งคู่นะผิดทั้งคู่อย่างนี้ปฏิเสธอย่างเดียวเลยปฏิเสธไม่เอาไม่เอาแล้วถามว่ามีไว้ก่อนไหมไม่แสดงไม่ได้แสดงไม่ได้เพราะว่าผิดมาไม่ถูกผิดทั้งคู่คือมาไม่ถูกครับตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้าหากว่าทายกส่งผิดแต่ทูตจะทำให้ถูกได้ไหมเมื่อกี้ที่ถามนะครับก็ได้ถ้าทายกฉลาดทูตฉลาดแสดงว่าอยู่ที่ทูตเองนะครับถ้าทูตฉลาดก็สามารถแก้คำพูดให้ถูกได้ครับแสดงว่าทูตนี้ต้องสำคัญนะโดยบอกว่าผมจะถวายจีวรท่านหลวงแต่ไม่มีเวลาท่านมีไวยากรณ์ไหมท่านหลวงนี่นี่ยิ่งจะแสดงได้นะครับแต่ถ้าทูตมาพูดเหมือนกับในพระบาลีนะท่านจงรับสิ่งนี้ไว้เนี่ยนะครับรับไม่ได้นะสรุปเลยว่าวิยวัตกรที่หนึ่งนี่ก็คือพระแสดงนะฮะการขอก็คือท่านบอกไปแล้วใช่ไหมขอได้สามใช่ไหมขอได้สามครั้งแล้วก็ไปยืนนิ่งๆได้อีกหกครั้งใช่ไหมเท่านั้นใช่ไหมครับก็มีพลิกแพงก็ได้นะพลิกแพงยังไงครับคือถ้าจะไม่อยากยืนก็เปลี่ยนจากยืน6ครั้งมาเป็นทวงได้3โอ้คือ2ต่อ1ครับ2ยืน2ครั้งถ้าลบ2จะได้มาทวงได้10ทวง1ครั้งครับนะครับ คือสรุปแล้วก็มีกำหนดกฎเกณฑ์ใช่มั้ยฮะมีกำหนดกฎเกณฑ์ทวงหรืออะไรที่พระพุทธเจ้าวางมาเป็นมาตรฐานไว้นะครับถ้าเลยนั้นก็คือไม่ได้มีสิทธิ์ครับลืมไปนึกว่าลืมไหมเนี่ยลืมพูดถึงใครอยากเข้ามาใกล้ๆครับนึกว่าเป็นพระหมดครับเอาเป็นพระเหมือนกันฮะเป็นพระธรรมะเหมือนกันเอานิมนต์ครับพอในปัญหาแรกที่อยากจะถามว่าการที่ทายกถวายให้กับพระที่สูบที่สูบดีเสร็จแล้วก็บอกกล่าวถูกต้องแล้วเนี่ยไปให้กับวัยวัชกรนะฮะถ้าวัยวัชกรเนี่ยอาจจะไม่มีทูตมาหรือว่าเจ้าของมาบอกเองเนี่ยให้เป็นใบกรวนาเนี่ยได้ไหมโดยใ
ให้กับทางวัยวชกรเป็นคนมามอบให้พระอีกทีนึงเนี่ยเข้าอยู่ในข้อหนึ่งหรือเปล่าพอเข้าใจปัญหาไหมครับพอเข้าใจนิมนต์นะท่านเอาตอบเลยในการกลับมาบอกเองของเจ้าภาพนะฮะหรือโทษเนี่ยมีหลายแบบนะฮะคือ1กลับมาบอกเองหลังจากที่สั่งแล้ว2ฟังคนอื่นมาบอก3บอกก่อนจะไปนะตกลงแน่นอนว่าฝากแน่นอนโยมเก่งบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็เอาไปฝากเพราะว่าไม่ต้องกลับมาอีกใช่ไหมครับเขาไม่ต้องการจะกลับมาอีกนะก็มี3ประเด็นในตรงนี้ไอ้การใช้บ่อยโปรนาเนี่ยเป็นคำพูดของทายกเองหรือเป็นคำพูดของคนอื่นที่ให้พูดมาบอกถ้าใบบรรณาแทนทูตเนี่ยก็คือทูตคนนั้นนะฮะที่กลับมาบอกเนี่ยเป็นคำพูดของทายกเองหรือเป็นคนอื่นที่กลับมาบอกท่านอาจารย์เข้าใจไหมว่าไหมเข้าใจนะครับคือถ้าใบบรรณาเนี่ยแทนทูตได้ทูตในครั้งที่สองเนี่ยคือเมื่อเอาเงินไปให้วัยวชกรแล้วเนี่ยทายกฝากใบบรรณาให้วัยวชกรไว้โดยผ่านวัยวชกรเอามาถวายพระอีกทีนึงก็เท่ากับเป็นคำพูดทางกายกรรมใช่ไหมฮะเป็นวจีวิญญาตทางกายกรรมใช่ไหมถ้าผมทำไม่ผิดงั้นในคำพูดตรงนี้จะเป็นคำพูดของทายกเองหรือว่าเป็นคำพูดของโยมอีกคนหนึ่งคำพูดถ้าตามแบบก็ต้องคำพูดของเขาเองคือคำว่าอย่างนี้นะฮะถ้าเราจะนึกเทียบเคียงก็คือถ้าเขาถามไม่ใช่ถ้าเขาสั่งกันนะครับเช่นเขาไม่ได้สั่งคนที่เป็นวิทยากรมาเขาไปสั่งคนอื่นบอกว่าคนที่ท่านแสดงไว้เนี่ยเราได้มอบไว้เรียบร้อยแล้วนะท่านต้องการสิ่งนั้นเมื่อไหร่ก็ไปบอกเขาไม่รู้ว่าจะเขียนก็ได้จะสั่งก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่เอามาบอกภิกษุเนี่ยก็พูดอย่างนั้นแหละนะครับว่าตกลงเรียบร้อยแล้วที่ท่านแสดงไปคือเขาเอาไปฝากแล้วนะเพื่อที่จะให้คนนั้นหาจีวรให้นะท่านต้องการก็ให้ไปเอาอย่างนี้นะครับเป็นนั้นว่าใช่ปรนาใบปรนาอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมฮะเอามายื่นให้เฉยๆแล้วพิสูจน์ว่าอ่านว่ามีทายกได้ปรนาปัจจัยสี่และอื่นๆที่สมควรแก่สมณะก็ทายกก็พูดไปเท่ากับว่าเขาพูดแทนทายกล่ะครับก็ได้นี่ใบปรนาแทนทายกครับผมยื่นได้ถามตรงนี้ว่าเป็นของทายกหรือเป็นของคนอื่นเข้าประเด็นในข้อที่สองหรือข้อที่3อะไรพวกนี้นะฮะจะเข้าประเด็นไหนก็เข้าประเด็นถ้าก็เข้าประเด็นที่2ที่2คือฝากคนอื่นมาบอกแทนคือวานครับวานคนอื่นมาบอกครับฮะแต่คนอื่นก็ไม่มาบอกนะฮะเอาใบบรรณาให้เฉยๆก็ใบบรรณาคือเป็นตัวแทนของทายกอ่ะเป็นตัวแทนของคำพูดแล้วกันคือมันแต่ก่อนมันไม่มีอักษรน่ะครับครับหรือจะใช้เทปอัดเอาก็ได้นะยุคนี้นะฮะไฮเทคนะครับเป็นนั้นว่าวัยวกรที่หนึ่งเนี่ยนะคือใครจะเอาตังมาถวายพระเนี่ยต้องผ่านวัยวกรนะฮะมาตรงๆไม่ได้แล้วพูดผิดก็ไม่ได้นะครับพูดผิดถ้ายกทางถูกพูดผิดก็ไม่ได้นะหรือพูดผิดทั้งคู่ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าทายกผิดพูดถูกก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะเพราะแสดงว่าวัยวกรหนึ่งนี่เราทราบดีแล้วว่าพวกเงินทองเนี่ยต้องผ่านไปวัดก่อนมาตรงๆไม่ได้ที่นี่เรื่อง ATM เราจะพูดทีหลังนะครับนี่ต่อข้อที่สองอนิมนต์เข้าตามประเด็นที่เตสุพลเสนอในของวิมติยังสงสัยอยู่ว่าปรับปฏิตีนิสกีปฏิตีในข้อซื้อขายได้ยังไงในเมื่อถ้ามีวัยวจกรหรือกัปปิยะการกที่ป้องกันการซื้อขายในโกชิวะข้อที่10ก็บอกไปถ้าเราผ่านวัยวจกรแล้วเนี่ยนะฮะการซื้อขายก็ไม่มีตรงนี้มีสองในใช่ไหมฮะในสารธาปรับทุกกฎในวิมติวิมติปรับวิสิกีปฏิตีตรงนี้จะเอาเป็นประมาณได้ไหมครับก็ฟังเหตุผลก็ดีทั้งคู่นะฮะเหตุผลนะก็ผมก็อ่านอยู่ครับตรงนี้ว่าถ้าเราพูดใช้คำพูดผิดปั๊บนี่นะอยู่ในบาลีของอัตถาเขาบอกว่าท่านบอกว่ามันจะแปรสภาพเดิมมันจะกลับไปสภาพเดิมของมันถ้าพูดอย่างนี้ฮะคือความเป็นเงินมันจะเกิดขึ้นมาเรียกว่าครั้งแรกเป็นกัปปิยะแล้วนะมันจะกลับเป็นอกัปปิยะทันทีเพราะคำพูดนะเพราะว่าการจะใช้พวกนี้มันอยู่ที่คำพูดใช่ไหมฮะถ้าพูดคำใช้คำพูดผิดมันก็
ผิดเลยครับเมื่อกี้เห็นไหมทูตทายกสั่งผิดแต่ทูตบอกถูกนะฮะไปใช้ได้นะมันแปลงนิดเดียวครับเพราะก็มีเหตุผลนะแต่สารถาบอกว่าเป็นวัตถเพศใช่ไหมก็ถูกอีกคือว่าถ้าไปสั่งบังคับก็ดีหรือว่าสั่งซื้อก็ดีก็มันก็ไม่ถูกธรรมเนียมพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าวางมาตรฐานว่าอัตโธเมใช่ไหมจิวเรนติใช่ไหมนี่ฮะอัตโธเมอวุโสจิวเรนตินี่เป็นมาตรฐานนะฮะที่พุทธเจ้าวางไว้ให้ใช้คำพูดอย่างนี้แปลยังไงครับก็คือว่าอาตมาต้องการจีวรคุณโยมไม่ใช่ว่าเอาจีวรมานะไปนำจีวรมานะไปซื้อจีวรมานะอย่างนี้ครับไม่ได้อันนี้ผิดแบบแผนพุทธเจ้าเพราะนั้นก็ถึงปรับทุกกฎไว้นะก็มีเหตุผลนะทั้งคู่นะที่แย้งมานี่นะเอาก็ถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะฮะองค์ทุกๆรูปครับที่ผมบอกว่าให้เสนอข้อคิดข้อเห็นหรือตอบคำถามอะไรได้ท่านประวิตรมีอะไรไหมฮะครับนี่หมดฮะขออนุญาตถามนะขออนุญาตรับตรงนะครับคือว่าทุกวันนี้โยมทุกคนนะครับเข้าใจว่าปัจจัยสีนี่คือเงินที่เราบอกว่าไปถวายปัจจัยสีนี่ควรใช่ไหมครับตรงนี้เราจะทำยังไงดีครับเราต้องชี้แจงนะครับว่าปัจจัยสีก็คืออะไรครับมีอะไรบ้างครับจีวรมิตรบาทแล้วก็เสนาสนะแล้วก็ยารักษาโรคนี่ปัจจัยไม่ใช่เงินโยมถ้าโยมถวายปัจจัยสีอาตมาก็ขอได้เฉพาะปัจจัยสีนอกนั้นไม่ได้สมุดดินสอปากกาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยก็แคบอ่ะบุญโยมแคบอ่ะผมกลัวอย่างนี้นะครับอย่างว่าถ้าเกิดเราบอกว่าอะไรนะที่ว่าถ้าเกิดว่าโยมจะคุมถวายเราว่างั้นนะที่เราบอกว่าถวายปัจจัยสี่ตรงควรโยมอย่างนี้นะครับอะไรนะที่อาจารย์ทุกคนว่าเมื่อกี้นะตอนก่อนหน้านั้นนะครับว่าปัจจัยสี่ตรงควรนี้ทีนี้ส่วนมากที่ไปอยู่ตามที่ต่างๆนะครับท่านว่าไอ้ถวายปัจจัยสี่ถวายปัจจัยสี่นะครับโยมเข้าใจว่าต้องเป็นเงินนะครับนี่มันจะเป็นการจัดแจงหรือเปล่าเป็นการจัดแจงเงินเลยหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะมันเป็นตัวนี้มันเป็นคำใช้ที่ใช้แทนเงินไปแล้วนะครับเราต้องใช้คำพูดคำใหม่หรือเปล่าครับอันนี้ผมสงสัยตรงนี้นะครับถ้าเขากลัวเขาเข้าใจผิดแล้วก็ใช้ใหม่ครับสิ่งของที่สมควรแก่สมณะบริโภคนี่เลยครับแจ๋วไหมฮะคุมหมดเลยครับอยากเข้าใจผิดนักอ่ะเราก็เปลี่ยนซะอย่างนี้ก็จะจบใช่ไหมฮะไม่คุ้มเผื่อนะเดี๋ยวผมขอถามอาจารย์บ้างครับถ้าทายกฝากมาผิดโทษพูดผิดเราทำยังไงนะครับก็ยังเมื่อกี้เนี่ยปฏิเสธอย่างเดียวครับใช้ไวยากรณ์ไม่ได้เราก็ปฏิเสธถ้าทายกเดิมส่งมาถูกแต่โทษพูดผิดทำไงครับโทษพูดผิดครับก็คงไม่ได้ทำยังไงที่ว่าไม่ได้นี่ให้ทำยังไงบ้างไม่ได้นะมันเหมือนกันกับกรณีแรกเลยไหมผิดทั้งคู่อันนี้ผิดเฉพาะคนเป็นโทษเหมือนไหมฮะไม่เหมือนฮะไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนแต่ว่าไม่เหมือนตรงที่ว่าทายกเขาพูดถูกครับแต่ว่าพูดผิดแต่ว่าวิธีปฏิบัติผมก็คิดว่าต้องปฏิเสธเหมือนเดิมจะไปแก้ยังไงครับหรือเราจะไปพูดเรียบเคียงก็ไม่ได้ฮะหรือจะมีไหมมีวิธีไหม พูดเรียบเคียงอย่างอื่นให้โทษนี่คอยตามมีเหมือนกันมีกันนิมนต์ฮะผมจำไม่ได้ คือที่ท่านห้ามปฏิเสธแล้วก็ถามหาไวยากรณ์แล้วก็แสดงไม่ได้เนี่ยมีกรณีเดียวคือทั้งทายกเองทั้งทูตพูดผิดทั้งคู่นะครับแต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกอยู่เนี่ยโอ้ครับนะอย่างเช่นทายกส่งมาถูกอย่างในสิทธาบทใช่ไหมฮะทูตพูดผิดโทษผิดตามสิทธาบทเลยครับนะโขมายังอาวุโสจิวราเจตาปันนังปฏิกันหามะเรารับทรัพย์สำหรับซื้อจีวรไม่ได้จีวรจะขอมายังบริการนะโอ้ผมนึกออกแล้วนะเรารับได้แต่จีวรนึกออกแล้วนะเมื่อกี้มันมีประเด็นอยู่มีประเด็นอยู่ครับครับเห็นว่าแปลงได้นะฮะเราแปลงได้เพราะว่ามีพระบาลีอยู่ปฏิโมกทีนี้ถ้าเขาถามก็แสดงได้ครับครับ
ถ้าเขาถามโดยคำที่สมควรนะฮะแต่ถ้าเขาถามนะในสารถะยังมีถ้าเขาถามถึงแม้จะถามก็ถูกพระทีนี้เวลาเขาจะถามหาวิทยากรเขาถามว่าจะให้ผมไว้กับใครจะให้กับใครไว้อย่างนี้นะครับแสดงไม่ได้เหมือนเดิมนะคำถามของทูตต้องสำคัญอยู่นะโอ้นิดเดียวนะนะครับทุกศัพท์เนี่ยผมจึงพยายามจะเนี่ยนะถ้าดูสิครับหมดแล้วถ้าไม่ดูตามศัพท์เนี่ยมันพูดไม่ได้นะผมจะคีย์งั้นนะฮะเพราะถ้าพูดไปตามศัพท์ผมจะคีย์แต่ละศัพท์แต่ละศัพท์ว่าท่านขยายกันยังไงท่านเน้นกันยังไงแต่ได้พูดโดยสรุปเนี่ยมันก็พูดได้นะแต่ว่าส่วนมากจะไม่เข้าใจแต่ว่าเข้าใจไหมครับองค์ที่ผมฟังครับคือเป็นยังไงฮะมึนไหมหรือยังไงหรือจะต้องเอาแบบกลับไปแบบเดิมถ้าพอเข้าใจเขาก็จะผ่านแบบที่สองใช่ไหมที่มหาสุพลเขาตั้งประเด็นไว้นี่เอาไหมฮะพูดสักหน่อยไหมตั้งประเด็นหน้าสองใช่ไหมฮะครับก็หรือเราพูดหมดไปแล้วเดี๋ยวผมพูดสรุปให้ก็ได้สรุปใหม่ฮะสรุปใหม่อย่างประเด็นที่หนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือการส่งมาของเจ้าของทรัพย์เดิมนะฮะถูกไม่ถูกครับถ้าในที่นี้ก็บอกไปแล้วนะถ้าเจ้าของเดิมส่งมาให้ถวายเงินโดยตรงนี่ก็ทูตก็ยังกล่าวให้รับเงินด้วยคำเหมือนที่ในสิกขาบทนะครับก็ไม่มีการแสดงเวทีวิกรเด็ดขาดเลยครับไม่อันนี้ตกไปเลยนะฮะนะครับเด็ดขาดเลยนะตรงนี้เป็นประเด็นของกังขาวิตรณีอัตถกถาและดีการรวมทั้งวิมติด้วยนะครับนะไปด้วยกันหมดแต่ของสารฐานนี้ไปด้วยกันได้ครึ่งเดียวได้ครึ่งหลังนะเอาส่วนมากไว้ครับครับ คือสารฐานท่านค้านคำของกังขาวิตรณีอัตถกถาบอกว่าไม่จำเป็นแต่ของวิมติบอกว่าจำเป็นนะแต่ดีการของกังขาเองก็จำเป็นทั้งที่ดีการของกังขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนะคนที่เขียนดีกากังขานี่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรพระสารีบุตรสอนมาแต่ว่าเวลาท่านไปเขียนท่านเขียนคนละแบบเลยนั่นก็ท่านก็มีความคิดเป็นของตัวเองบ้างดีครับครับท่านเรียนมาแล้วนะฮะแล้วก็น่าแปลกดีว่าไม่มองตามอาจารย์แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าท่านผิดหรอกนะฮะท่านอาจจะมองแง่มุมกันแล้วกันข้ามไปหน่อยแง่มุมเคยเสนอไปแล้วนะครับข้อมูลนี้เมื่อคราวที่แล้วคิดไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วเป็นว่าถ้าผิดนะฮะถ้าทายกผิดแล้วก็โทษก็พูดผิดด้วยก็ไว้วันก่อนเกิดไม่ได้ทีนี้หลังจากที่ถ้าเจ้าของถ้ามันเกิดขึ้นตามสิกขาบทนะฮะทีนี้มาประเด็นที่3ถ้าการถามหาวิทยากรของทูตเนี่ยถ้าถามหาอย่างที่ว่าคือจะให้ผมไว้กับใครใครจะรับสิ่งนี้ไว้อันนี้ก็แสดงไม่ได้เหมือนกันนะก็คือให้เขาให้เขาถามด้วยคำที่สมควรเหมือนในพระบาลีนะฮะใครๆที่ท่านมีไวยากรณ์ไหมอย่างนี้ก็ยังได้นะครับทีนี้การแสดงไวยาไวยากรณ์ของภิกษุซึ่งเป็นประเด็นที่4นี่ก็คนนั้นเป็นไวยาไวยากรณ์ของภิกษุถ้าบอกว่าคนนั้นจักรับไว้จักเก็บไว้จักเปลี่ยนถวายจักซื้อถวายทำนองนี้นะครับไม่ได้ก็ของวิมตินั่นแหละบอกว่าจะเป็นการยินดีในรูปียะนะฮะอันนี้ผมก็เพียงเสนอข้อมูลนะครับครับแล้วก็การกลับมาบอกอีกครั้งของภิกษุของทูตนะครับการกลับมาบอกภิกษุอันนี้คือเรากำลังพูดเรื่องประเด็นของไวยากรณ์ประเภทที่หนึ่งนะงั้นการกลับมาบอกภิกษุเนี่ยต้องมีแน่นอนมีไม่มีกรณีเดียวคือแสดงต่อหน้าโอ้บอกไปแล้วครับคือเราพูดเขาถามว่าท่านมีไวยากรณ์ไหมพอดีมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นเราบอกว่าคนนี้คือไวยากรณ์แล้วเขาก็เอาเงินมอบไว้แล้วก็บอกว่าซื้อจีวรถวายพระนะกลับไปเลยได้นะไม่ต้องบอกพระอีกเห็นอยู่แต่ว่าถ้าเราชี้ไปที่อื่นนะฮะอย่างนี้ต้องกลับมาถ้าไม่มาเองก็ต้องส่งคนอื่นคือมันต้องต่อหน้านะฮะครับถึงจะได้ตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันทุกดีกาท่านวิจารณ์ไม่ตรงกันหมดนะครับดูที่หน้า3นะฮะการแจ้งให้ภิกษุทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้สั่งผู้เป็นไวยากรณ์แล้วเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกัปปิยการกประเภทรับหลัง3ประเภทนะฮะคือตัวเองกลับมาบอกเองวานคนอื่นมาบอกหรือว่าบอกก่อนไปเนี่ยนะครับนี่ภิกษุแสดงนะนั้นก็คงอ่านกันแล้วนะฮะตรงนี้ครับทุกองค์ที่ว่าอ่านแล้วนะครับนั้นเพียงแต่ชี้ประเด็นแล้วก็ให้ดูที่ท่านเน้นๆนะครับแล้วก็ประเภทที่6ก็คือการทวงของภิกษุนะฮะการทวงเนี่ยต้องใช้คำพูดที่สมควรครับนอกจากพระบาลีไม่ได้ครับจะแต่งขึ้นมาเองก็ไม่ได้ได้เหมือนกันมีที่อื่นอยู่นะ
ยังไงครับอาตมาชอบใจสิ่งนี้ได้นะถ้าพูดว่าชอบใจนี้ได้ได้ฮะอาตมาเว้นคำสั่งบังคับกับการซื้อครับอ๋อนะฮะการทวงก็สำคัญด้วยนะครับพูดผิดก็ไม่ได้ก็พอสรุปได้แล้วนะฮะข้อที่ว่าไวยากรณ์ที่หนึ่งก็คือมีรูปแบบที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากละเอียดมากนะฮะละเอียดมากเลยนะครับขนาดท่านย่อมานั้นนี่นะยังพิสดารขนาดนี้ครับเอกโอกาสนะครับที่พิสูจน์แสดงไม่พร้อมหน้าเนี่ยนะฮะในกรณีที่สี่เนี่ยหมายความว่าที่ใช้ว่าผมจะมอบทรัพย์สำหรับจีวรไว้ในมือผู้นั้นเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่ได้กล่าวถึงว่ากลับมาบอกใช่ไหมครับคือจักมอบจักมอบหมายถึงอนาคตเนี่ยทูตหรือว่าทายกนั่นจักมอบทรัพย์ไว้ให้กับวายุวัชกรทีหลังนะครับแต่ไม่ได้มีหมายว่าจะกลับมาบอกเลยเขาสั่งมาแล้วเขาสั่งบอกว่าชั่วชั่วผมจะเอาไปไว้กับคุณยมเก่งนะเนี่ยครับผมนั่นผมจะไปไว้กับยมเก่งแต่เขายังไม่ได้ไปไว้ตอนเนี้ยครับใช่เขาบอกว่าผมจะไปไว้กับยมเก่งนะครับต้องการจีวรก็ไปครับต้องการจีวรก็ไปหายมเก่งอย่างนี้นะครับผมใช้ได้ครับอันนี้ใช้ได้ในกรณีเดียวนะฮะที่ไม่มีการกลับมาบอกอีกทีบอกคนไปบอกคนไปว่าผมเองจับประเด็นยังไม่ได้นะครับเกี่ยวกับที่ถ้าเกิดคนที่จะถอยปัจจัยแล้วก็อะไรเนี่ยวายาวิกรนี่นะครับต่างคนก็ต่างใช้วาจาเปลี่ยนนี่ครับใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องว่างั้นนะครับอันนี้ปฏิเสธได้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอเลยว่างั้นนะครับวายาวิกรเกิดไม่ได้เลยอ๋อปฏิเสธเด็ดขาดแล้วที่เสนอได้คือถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่างั้นนะครับใช่ไหมครับครับถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าทูตหรือว่าทายกเสนอพูดอย่างนี้ได้ว่างั้นนะครับแต่ถ้าเกิดผิดทั้งคู่ปฏิเสธได้อย่างเดียวสรุปแล้วก็คือถ้าผิดทั้งคู่นะวัยวัตกรเกิดไม่ได้เลยแต่ถ้ายังถูกสักคนหนึ่งเลยนะก็เกิดได้ครับนี่นะจับประเด็นอย่างนี้นะขอโอกาสนะครับที่ว่าทูตพูดถูกเนี่ยฮะแต่ไอ้ทายกพูดถูกแต่ว่าทูตมาพูดผิดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงมีสิ่งบอกเหตุไงว่าทายกนั่นมันถวายถูกก็อยู่คนละที่ก็พระเราก็คุยกับทูตอยู่นี่ครับไอ้ทูตคนนั้นไม่ใช่ทายกนะครับทูตไม่ใช่ทายกครับคนที่เขาส่งมาใช่นะครับคนละคนกันครับงั้นเมื่อทายกพูดถูกแต่ว่าทูตมาพูดผิดตรงนี้ถึงเรียกบอกคล้ายว่าไม่ปฏิเสธให้ปฏิเสธแต่ว่าให้วัยวชกรได้ใช่ไหมครับตรงนี้เราจะมีเครื่องหมายแสดงว่าอย่างนี้ใช่ไหมทายกพูดถูกครับเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับรู้ได้ไงทีนี้ทูตพูดผิดใช่ไหมครับผมนี่เราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ไหมครับทุกคนรู้ได้ครับรู้ได้กลับไปดูที่หน้าหนึ่งนะฮะคำพูดของทูตเองนั่นแหละบอกให้เรารู้กลับไปดูที่หน้าหนึ่งตรงกลางนะบุคคลบางคนในโลกนี้ในคำพูดของทูตเขาบอกว่าคนชื่อนี้ส่งเงินมาเพื่อประโยชน์แก่กีวรสำหรับท่านเนี่ยครับเนี่ยเพื่อประโยชน์ติดจีวรเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาสั่งมาถูกคนที่เป็นคนฝากนะฮะเขาก็พูดถูกจะพูดตามนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเขาพูดตรงนี้ตามแต่ว่าเขาบอกให้พระรับเงินแค่นี้ก็รู้ด้วยคำพูดนะฮะครับรู้ด้วยคำพูดครับหรือในวิมติท่านจะแนะนำวิธีการถามด้วยนะแต่อย่าถามเป็นการเรียบเคียงนะคือถามเพื่อจะให้รู้ว่าเขาพูดอะไรเขาพูดทายกที่ฝากเขาพูดยังไงโยมคุณโยมไอ้คนที่ส่งมานะเขาพูดยังไงกันนะจำได้ไหมอย่างเงี้ยนะจะอย่างงี้ใช่ไหมครับครับทีนี้ถ้าหากว่าถามยังไงก็ไม่ได้โดยประการทั้งปวงท่านก็บอกว่าปฏิเสธเท่านั้นเหมือนกันคือถ้าถามยังไงก็ไม่รู้ว่าแล้วสอบทานหลายครั้งนะครับก็ออกมาแบบเดิมครับหรือว่าแบบที่ไม่ถูกแบบที่ใช้ไม่ได้ก็ปฏิเสธทันทีนะฮะไวยากรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนดีหรือยังครับหาคนชายเป็นยังไงครับฟังแล้วชัดเจนลูกคนอื่นครับท่านไพบูลย์ฮะฟังแล้วมึนไหมครับทีนี้ถามเพิ่มเติมควรไหมของผมใช่ไหมฮะจริงๆใบปรนามันแทนคำพูดมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปแลกกับสิ่งของใช่ไหมฮะมันแทนคำพูด
จะควรก็ได้ไม่ควรก็ได้ผมขอกลับการพูดใช่ไหมฮะคือคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องมอบอำนาจนะเช่นสมมติว่าถ้าแลกของกันนะครับสมมติว่าเขาภาวนาองค์ภิกษุกอไว้นะครับทีนี้ภิกษุขอก็ได้นะครับเท่าๆกันนั่นแหละสมมติว่าได้สมุดคนละเล่มละ200 บาทราคามันนะครับแต่ทีนี้เกิดภิกษุกอเกิดอยากได้ที่เล่มละ400 บาทนะก็เลยไปเปยๆกับภิกษุขอก็เลยเอาผมไปเป็นการแลกกันนะฮะไม่ใช่แลกถวายกันถวายไปเลยถวายกันเนี่ยถ้าเราดูอย่างนี้ดูเหมือนจะใช้ผิดเพราะว่าอะไรนะฮะถ้าเราดูถ้ามันไม่มีใบอ่ะคนที่เป็นเจ้าตัวนี่ต้องไปทวงเองใช่ไหมใบนั้นมันแทนหนังสือไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่จะไปแลกเอาใช่ไหมฮะตรงนี้นะแต่ว่ามันจะได้อันนี้ที่ผมมองไว้ก็คือภิกษุกอเขียนว่านะสมุดของอาตมานะสมุดของอาตมาถวายภิกษุขออย่างนี้นะครับถือว่าเขียนติดไม้หรือว่าไปบอกเองไปบอกคนที่เป็นนี่นะจริงๆน่าจะไปบอกเองหรือไม่ในใบก็ต้องเขียนไปคือเรามีตัวหนังสือแจกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไวยาวัจกรประเภทที่หนึ่งเนี่ยสำคัญนะครับถือว่าเขาให้ไปแสนหนึ่งสมมติมูลค่านะแต่ว่าจริงๆมันทวงได้6 ครั้งอ่ะไอ้ทวงได้3 ครั้งอ่ะยืน6 ครั้งอ่ะเกินไม่ได้นะนั่นเองครับเกินนิสพีนะนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเอายังไงดีตั้งแสนหนึ่งนะเราจะทวงไปเรื่อยๆทีละ10 บาทจนหมดเกินแน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมตรงนี้มันเอาเรา งี้ไม่ได้เลยครับเราก็ไปหาถ้าทวงไม่ได้เราก็ไปหาโยมทายกเก่าเขาอะได้ไหมฮะโอ้โยมไม่ได้เราไปเกิน6 ครั้งแล้วเนี่ยเกิน6 ครั้งแล้วแต่มาไปทวงไม่เกิน6 ครั้งโยมจะทำไงอะใช้ไม่หมดเลยของโยมไม่เป็นประโยชน์เลยต่อไปที่เหลือเป็น50,000นะ เอาไงครับทีนี้เพราะงั้นมุมตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันแล้วยังไงฮะสมมติว่าขวดน้ำในราคา300นะแล้วผมเอาใบโพนาขาบาทดีกว่านะมันจะชัดเจนนะกำลังการขาบาทท่านพิษณุราคา300อย่างนี้นะผมก็เลยเอาใบโพนาผมราคา300อ้าวมาแลกกันเรางี้ได้ไหมครับแลกเราพิษณุเอาขาบาทมาผมก็เอาใบโพนาอย่างนี้เป็นยังไงครับรูปอื่นด้วยนะฮะทุกๆองค์ที่นาร่วมกันนะคือผมว่าได้นะฮะแต่ว่าคนที่จะไปสั่งอะไรต้องเป็นอาจารย์เองเวลาจะไปบอกโยมเพราะว่าสิทธิ์ที่จะไปทวงได้คือตัวอาจารย์ใช่มั้ยเขาบอกอาจารย์มั้ยนี่ไม่ได้บอกองค์อื่นนี่ใช่มั้ยแต่ในกรณีนี้ไม่ครับแลกกันเลยครับไม่ก็แลกกันก็ได้ไงแต่ว่าเพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่เงินใช่มั้ยแลกกันได้ศึกษาธรรมิกแลกกันเองได้แต่แลกกับโยมไม่ได้นะเราเสนอครับนิมนต์ฮะอยากให้พูดหลายๆองค์บ้างฮะนิมนต์พูดไปครับผมก็มีความเห็นว่าถ้าเขาภาวนากับใครก็คนนั้นจะต้องไปขอนะครับแต่ว่าขอแบบที่ว่าแลกกันนะครับคือว่าเราต้องการสิ่งนี้แล้วก็เรามาแลกกันเองมันสองขั้นตอนนะครับตอนที่เราขอไปเนี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งพอเราได้สิ่งนั้นมาแล้วก็มาแลกกันอีกทีนึงจะเป็นอีกขั้นตอนแค่นี้เอาใบแรกเลยนะฮะผมเอาราคา300นี่นะใบโพนาผมให้ลูกผมเอาขาบาทกลับมาเลยได้เหมือนกันตรงนี้ก็ยังไม่ผิดครับที่ผมเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าเวลาไปขอใครเป็นคนไปขอต้องเป็นอาจารย์ต้องเป็นผมใช่ไหมสมมติว่าพี่ธนุอยากได้อะไรมาบอกอาจารย์ที่ไม่มีธนุไม่มีสิทธิ์เพราะเขาไม่ได้โพนาไว้ใช่นอกจากอาจารย์จะเขียนไปว่าอาจารย์ต้องการอะไรยกให้อะไรได้ไหมครับได้อ๋อนะครับโอนนี่ก็สิทธิ์ให้นะโอนสิทธิให้นะฮะก็เป็นแง่มุมที่น่าสนใจนะครับภาพอื่นเพราะว่าอะไรนะตรงนี้เนี่ยเราอย่าลืมว่ามันใช้แทนคำพูดมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นแรกครับเดี๋ยวนี้มันเป็นมันไม่ใช่คูปองว่างั้นเถอะมันเป็นสิ่งที่แทนคำพูดของที่คนที่เขามาบอกให้เรารู้ว่าเขาภาวนาเราไว้แล้วแต่ที่ให้ถูกก็คือคนเจ้าของใบภาวนานะฮะไปพูดเองนะครับครับนี่ก็ชัดเจนนะโครงการนะครับมีแง่มุมนิดนึงที่ว่าแม้แต่เป็นใบปรวนาแต่เราไปมุ่งที่มูลค่าหรือเงินเนี้ยนะฮะเขาเก็บไว้ให้เพื่อเราเนี้ยก็อาจจะมีอาบัติด้วยตรงนี้ก็การวางใจก็สำคัญหรือว่าเราไปแลกเปลี่ยนบางทีมันเกิดขึ้นมาได้นะฮะโอ้สมมติเขาตั้งราคาไว้ใช่ไหม
ครับผมราคา300นะครับบาทผมอ่ะครับผมเนี่ยแล้วเอามาจะแลกราคาสมกันหรือเปล่าครับผมคุ้มเงินไหมกลายเป็นเงินใช่ไหมเป็นมูลค่าขึ้นมาครับผมไม่ใช่เป็นกับพิจารณาครับผมสิ่งของคือการที่ยินดีเงินทองที่เก็บไว้เพื่อตนตรงนี้เอาตอนที่รู้หรือว่ารับใบปรนนาเป็นเกณฑ์หรือว่าภายหลังเนี่ยก็มายินดีเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการจัดแจงตรงนี้เป็นประมาณเนี่ยโอ้ยังไงก็น่าสนใจแต่ข้าวเราพิจารณาพูดไปแล้วห้าสี่นะโอ้ถ้ามาหาไม่เจอแล้วครับมันอย่างนี้มันตาลายหมดนะพูดกันป้าอย่างนี้ดีกว่าครับฮะผมว่านะเอาเจอซะอีกโอ้ท่านนี่อ่าครับถูกแล้วถ้าจะบอกไปแล้วนะฮะตอนที่ท้วงนะตอนที่เกิดขึ้นมามันถูกแล้วนะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไปทวงหมายเอามูลค่าขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการยินดีเงินทองทันทีนี่นะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการที่ภิกษุผู้ไม่ยินดีบุญค่านะยินดีแต่กับปิยพันธ์เป็นต้นนะครับ ก็ทวงได้ทั้งพันครั้งทำนองนั้นอันนี้เป็นคนละสิกขาบทไปแล้วนะฮะคนละประเภทของวยามิกครับอันนี้เราพูดประเภทที่1แต่ไปพลาดทีประเภทที่2เหมือนกันประเภทที่1ถ้าทวงหมายเอาเงินก็โอ้ผิดเหมือนกันผิดเหมือนกันแสดงว่านะเป็นยังไงครับผ่านได้ยังครับประเภทที่1ครับองค์ไหนสงสัยอะไรก็ถามได้ฮะถ้ายินดีว่าเป็นเงินก่อนที่จะไปทวงนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับต้องกับขบวนห้ามยินดีเป็นมูลค่าไม่ใช่ครับไอ้ใบปรนนานะเราไปเข้าใจว่าเป็นเงินเองเข้าใจแล้วก็ยินดีว่าอันนี้เป็นแรกหาหมาแรกหาได้ก่อนที่จะไปทวงเขานะครับแล้วก็ยินดีกันเองครับยังปรับไม่ได้อ๋อครับทำใจนี่ครับจะไม่ติดก็ต้องมาพูดนี่อ๋อครับนึกในใจใช่ไหมครับก็สมมติกันเองในเพื่อนสาวทั้งนี้ท่านพูดสมมติเองพูดเลยนะถ้าสมมุติคนครับพูดกันเองยังไม่ลงมือใช่ไหมครับ เอานะฮะแสดงว่าไม่เป็นไรนะเหมือนว่าผมมีโยมปวนาไว้ผมฝากให้ท่านพิษณุไปขอหน่อยอย่างนี้ครับเหมือนการส่งเอายื่นใบปวนาแล้วก็ให้ไปบอกให้พิษณุไปบอกอีกไปโยมครับอย่างนี้มันท่านปรับไว้ไม่ใช่หรือครับอาบัติทุกกฎนะครับขอเลยให้ต้องมีคนหนึ่งครับขออนุญาตต่ออนุญาตนะครับตรงนี้ผมพูดเมื่อเช้าเองแหละนะนี่กรณีของพิษณุเขาถือใบปรนนาเป็นหอกขึ้นไปนะคือในสุทธาบทนี้ไม่มีนะครับในทุติยปาราชิกจะมีที่หนึ่งนิดหนึ่งบอกว่านะผมจะบอกโยมตามที่ท่านพูดท่านบอกผมมาสิผมไปหาโยมปรนนาท่านอุปถาท่านนะครับตรงนี้ก็พูดเขาพูดว่าไปบอกโยมว่าผมต้องการสิ่งนี้แล้วองค์ที่รับก็ไปบอกโยมแล้วก็เอามาใช้เองต่อมาองค์ที่โดนโกงเนี่ยก็บอกว่าไอ้ท่านเป็นปราชิกเนี่ยนะฮะนี้ก็เลยบอกว่าไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าเธอไม่ได้ต้องปราชิกแต่ภิกษุไม่พึงกล่าวว่านะผมจะพูดตามคำของท่านนะครับนี่ประเด็นแรกประเด็นต่อมาคือภิกษุไปพูดเองท่านจะไปพูดกับโยมตามคำของผมคำนี้พุทธเจ้าก็ห้ามอีกนะการฝากกันด้วยคำอย่างนี้นะฮะนะปรับอาบัติทุกกฎในทุติยปาราชิกนะอันนี้เป็นพระบาลี เนี่ยมุมตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะขอเผื่อกันได้ไหมครับคือขอเผื่อได้ ว่าสิทธิ์ในการขอมันมีหรือเปล่าตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคนอื่นสั่งอีกคนหนึ่งไม่ได้คงไม่ได้นะครับคือพี่สุกรเลยบอกว่าท่านพูดมาสิเดี๋ยวผมจะไปพูดคำของท่านให้ยอมฟังผมจะพูดตามคำของท่านอย่างนี้ท่านปรับทุกกฎสำหรับภิกษุที่พูดอย่างนี้ก่อนนะครับคนภิกษุที่พูดเองว่าท่านจะไม่พูดตามคำของผมนี่ก็ปรับทุกกฎอีกนะฮะก็ขึ้นมาก็ดีเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อยนะฮะอยู่หน้าไหนนั่นพิษณุผมให้หลักฐานไว้แล้วนะไปดูได้นะฮะมีพระบาลีอรรถกถาด้วยนะครับตรงการใช้กันนะฮะมันจะมีที่หลีกเลี่ยงอยู่ก็มีแต่ผมจำไม่ได้แล้วนะเอาไว้ไปดูเองแล้วกันถ้าแจ้งแล้วก็ผ่านนะฮะผ่านได้ไหมฮะเอาอีกนะเอาเมื่อกี้นี่หมายความว่าเราเขียนจดหมายไปแล้วให้เพื่อนถือไปให้เอาให้ยมกรณานี้ได้ใช่ไหมคือเราเรียกว่ามอบสิทธิ์
มอบฉันทะถ้าเป็นทางเกี่ยวกับพวกไปรษณีย์นะมอบฉันทะเรียกว่ารับส่งข่าวสารอ๋อแล้วบุญเดือนมีไหมครับมีไหมที่สงสัยหรือว่าไม่แจ่มแจ้งท่านมีนาครับฮะผ่านเลยคิดว่าผ่านได้นะฮะลูกพยากรณ์ที่หนึ่งเนี่ยผ่านได้นะฮะก็แจ่มแจ้งละเอียดความจริงพิสดารมากนะที่กราชาติขบวนถ้าผ่านนะฮะเราก็จะเอาพยากรณ์ที่สองครับวัยกรที่สองเป็นยังไงครับมหาครับเป็นวัยกรที่โยมแสดงใช่ไหมฮะขออนุญาตนะครับเป็น กับพยากรโลกหรือวัยกรที่ทูตเป็นคนแสดงทำไมทูตต้องแสดงก็มีหลายวิธีใช่ไหมฮะคือวิธีที่เราปฏิเสธก็ได้หรือวิธีที่เขาไปมอบกันเองแล้วมาบอกเราทีหลังก็ได้ครับนะครับเช่นถ้าวิธีที่เราปฏิเสธว่าไม่มีก็คือจะเป็นเราไม่อยากไม่มีจริงๆหรือว่า ไม่อยากจะไปยุ่งบางทีเบื่อนะไม่อยากยุ่งวุ่นวายนะก็บอกปฏิเสธไปเลยครับบอกว่าโอ้ยไม่มีเราเยอะวันหมายถึงตรงนี้ต้องขั้นตอนด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ามีเลยนะสับมันสับมันมาแค่นี้แต่ว่าเราก็ต้องโยงไปถึงขั้นตอนที่แล้วด้วยว่าโยมถวายว่ายังไงแล้วถามหาวิทยากรยังไงนะฮะตรงนี้คือเราปฏิเสธแหละ พอเราปฏิเสธเขาก็เลยไปแสดงให้เองนะฮะแถวแสดงต่อหน้าคนที่ผ่านมาต่อหน้าซึ่งเขารู้จักก็ได้หรือว่าไปให้ไว้กับใครคนใดคนหนึ่งที่เขารู้จักรับหลังเราแล้วมาบอกอีกทีก็ได้เหมือนกันนะประเด็นสำคัญก็คือต้องมีการกลับมาบอกอันนี้ต้องบอกนะครับต้องบอกเท่านั้น นะอันนี้ทูตต้องมีการมาบอกนะฮะมาบอกเองหรือวานคนอื่นมาบอกหรือบอกก่อนไปก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องบอกเท่านั้นเที่ยวนี้ทั้งที่อยู่ต่อหน้าก็ต้องบอกภิกษุอีกเพราะเราไม่ได้แสดงเราไม่ได้แสดงความเป็นไปเป็นมาก็เหมือนวัยวิกรที่หนึ่งใช่ไหมครับก่อนเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเหมือนแต่ว่าขั้นตอนต่อมาคือตอนที่เขาถามมาวัยวิกรเราไม่แสดงครับเราไม่แสดงเขาแสดงเองครับเขาก็ไปฝากกับคนที่เขารู้จักแล้วก็กลับมาบอกเราหรือวานมาบอกครับหรือบอกก่อนไปครับได้ก็ได้ก็รวมแล้วเป็น4เหมือนกันครับ4คืออยู่ต่อหน้าครับคนเดินผ่านมาต่อหน้าพอดีรับหลังหรือว่ารับหลังโดยที่เขากลับมาบอกครับเป็น2ครับวานคนอื่นออกเป็น3แล้วก็บอกก่อนไปเป็น4 4พอดีนะเป็น4เหมือนกันถ้าลักษณะกรณีแบบนี้นะฮะเราจะขอเขาได้ยังไงครับมีวิธีการขอยังไงบ้างครับวิธีการทวงก็เหมือนเดิมนะฮะทวงนะใช้คำพูดลักษณะเดิมแต่ว่าท่านเพิ่มให้นะฮะว่าไม่จำกัดนี่อย่างนี้ในการทวงการยืนนะเยี่ยมเลยครับถ้าได้แบบนี้นี่ถึงจะมาเป็นล้านสมมุตินะฮะครับก็ดีเลยทวงทีละ10 บาทแต่อย่าไปทวงเงินนะคำว่าผมพูด10 บาทตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงเงินนะราคาสิ่งของเอออย่างนี้พูดอธิบายไปด้วยครับถ้าไม่ชัดอธิบายครับหมายความว่าไอ้เรื่องเงินเรื่องทองนี่แม้วัยวัตรกรที่สองก็ต้องผ่านวัยวัตรกรอยู่ดีเรื่องเงินนี่นะฮะต้องผ่านวัยวัตรกรต้องผ่านวัยวัตรกรอยู่ดีครับวิธีปฏิบัติก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะครับประเด็นที่น่าสนใจที่ตั้งไว้ก็การกลับมาบอกภิกษุอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมตัดประเด็นแรกๆไปนะฮะครับครับการมากันเลยก็การกล่าวของทูตนะไม่ใช่ไปฝากถูกไว้แล้วแต่ว่าสั่งกันถูกไว้แล้วแต่เวลามาบอกกับภิกษุบอกผิดก็ไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้ดูตามหลักฐานมาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่หน้า3มานั่นแหละนะจนมาถึงหน้า4เนี่ยคำพูดจะถูกหมดเลยเขาบอกว่าผมให้ทรัพย์ค่าจีวรไว้ในมือคนโน้นท่านรับเอาจีวรเนี่ยคำนี้มันถูกนะครับคำหลังคือเขาบอกให้เราไปรับจีวรนี่เราก็รับได้นะฮะ แต่ถ้าเขาบอกแค่ว่าผมเอาเงินไว้กับคนโน้นเท่านี้เราหยุดเลยเหมือนกันนะครับนะฮะเราต้องปฏิเสธเราโยมเอาไว้ให้ใครอ่ะเอาไว้เพื่อท่านวันไม่ได้อันนี้ก็เหมือนการยินดีเงินที่เราเก็บไว้ให้พูดผิดครับแต่ถ้าเขาในที่นี้ท่านจะยกไว้แค่ว่าเขาพูดถูกนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่น่าสนใจก็คืออยู่ข้อหนึ่งหมดแล้วครับการพูดตรงนี้ต้องถูกด้วยคือบอกให้เราไปรับเอาสิ่งที่มันควรนะฮะอือฮึ
พราะก็ปฏิเสธอย่างนั้นถูกไหมครับก็ปฏิเสธแล้วทีนี้เขาจะทำยังไงต่อก็เรื่องของเขาวิธีเกิดของไวยากรณ์ที่สองนี่เป็นยังไงครับเหมือนกันไหมหรือมีข้อแง่มุมอะไรต่างกันไหมต่างกันแค่ว่าทวดเป็นคนแสดงให้แค่นั้นเองแค่นั้นเองนะนอกนั้นเหมือนกันเป๊ะกับข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับครับทีนี้ก็ประเด็นที่สามที่สำคัญเนี่ยก็คือการตั้งกับยากรกอื่นเพราะว่าในอัตถกถาตรงตัวดำๆนะฮะเขาจะบอกว่าการที่ภิกษุไม่ยินดีมูลค่ายินดีแต่กัปปิยพันธ์โดยการทวงหรือการยืนแม้ตั้งพันครั้งก็ควรแม้ถ้ากัปปิยะถ้าเวยาวิกรนั้นไม่ให้แม้จะพึงตั้งกัปปิยการกอื่นให้นำมาก็ได้แต่ตรงนี้นะฮะการตั้งกัปปิยการกอื่นอย่าไปเที่ยวทำกันง่ายๆนะฮะดูตรงนี้ซะก่อนไม่มีที่อื่นนะมีหลักฐานอยู่ที่เดียวที่วิจารณ์ตรงนี้ไว้คือวิมตินะครับกับวิเนียนังกาละซึ่งก็ยกคำของวิมติไปเขียนเราไม่ได้แตกต่างกันก็คือการตั้งกับยักษ์รกอื่นตรงนี้ฉบับแปลเขาอย่าไปถือเป็นประมาณนะครับแต่ผิดนะตรงนี้ห้าตรงนี้ไปแก้ได้เลยไปแก้เล่นแปลนะครับ แล้วผมจะบอกมันมีที่หนึ่งที่แปลผิดชัดๆเลยนะฮะ ก็คือตั้งยังไงวิธีมันนะฮะวิธีตั้งก็มาดูที่ย่อหน้าสุดท้ายของหน้าที่4นะฮะครับ คือมีในกรณีไหนที่เราจะต้องตั้งใหม่ลองพระประสงค์จะไม่กล่าวว่าอาตมาต้องการจีวรเหตุนั้นนั่นเองท่านจึงกล่าวว่าแม้จะพึงตั้งกับยการกอื่นให้นำมาก็ได้เพราะไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยรูปียะในเพราะเป็นกับยการกที่ทูตแสดงนะฮะอันนี้ตรงนี้ก็ยอมรับว่าไม่เข้าใจจุดประสงค์ของท่านนักนะครับแม้ในเรื่องการตั้งกับยการกอื่นนั้นบัณฑิตถึงถืออธิบายว่าภิกษุอย่ากล่าวว่าโยมจงให้จ่ายจีวรด้วยรูปียะที่ทูตฝากไว้แล้วนำจีวรมาพึงกล่าวอย่างนี้อย่างเดียวว่าโยมจงให้เขานำจีวรมาคือประเด็นของท่านก็คือภิกษุขี้เกียจจะไปพูดกับเวยาวิกรที่ตั้งไว้ที่โยมตั้งไว้ให้นะว่าพูดหลายครั้งอาตมาต้องการจีวรเป็นสิบสิบครั้งแล้วไม่เคยได้เลยทีนี้เราไม่ต้องการจะไปพูดคำนั้นเองให้เจ้าของทรัพย์เลยไม่ใช่ให้ใครก็ได้เอาให้คนกับยักษ์กระรอกอื่นคนตั้งใหม่นะนะครับตั้งใหม่นะแต่ว่าเราบอกให้เขาไปทวงให้แค่นั้นเองแต่ว่าหลีกเลี่ยงคำที่ไม่สมควรครับต้องพูดให้สมควรตรงนี้ดูด้วยนะครับที่ผมให้ตัวบาลีมาด้วยผมกลัวจะแปลผิดกลัวจะแปลผิดเพราะผมเห็นในอาหาราเปเหียนะฮะมันมีแต่นาเปการีทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไวยาวิกรกับพิจารณาใหม่ที่เราตั้งเนี่ยไม่ใช่ไปเอาเงินมาซื้อเองแต่ไปกระตุ้นคนนั้นให้ซื้อให้อ๋อไปบอกครับไปกระตุ้นให้คนนั้นซื้อให้นะฮะไอ้นี่คือมติของวิมตินะฮะมีที่เดียวไม่ต้องไปหาที่อื่น ไม่ใช่ว่าไปเอาเงินแล้วไปซื้อเองไม่ใช่ว่าโยมเนี่ยอะไรอ่ะไปเอาเนี่ยมันมีอันนี้กับอยู่กับคนนั้นนะนะถ้ายกเขาฝากไว้ตั้งหลายบาทนะไม่ไปทวงที่ไหนไม่ได้สักทีโยมจัดการหน่อยไปเอากับคนนั้นแล้วช่วยหน่อยทั้งนองนี่นะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แต่ถ้าเขาทำเองนะครับได้อันนี้คือคำสั่งของเราไม่ผิดแล้วครับเราไม่ผิดแต่เขาไปทำอีกสมมติว่าเขาไปหาโยมที่เป็นวัยยาวิกรใช่ไหมครับคุณนะถ้าไม่มีเวลาเนี่ยผมจะจัดการอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้หรือว่าคุณพระท่านมาทวงหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือนะทำไมไม่หาให้ท่านสักทีนะฮะพอตรงนี้เนี่ยผมไม่มีเวลาเลยครับถ้าคุณเอาไปช่วยหน่อยเอาเงินให้อย่างนี้ไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่ได้สั่งอะไรเลยนะฮะอันนี้คือเขาทำกันเองให้พูดว่าโยมจงให้เขานำจีวรมาสั่งลักษณะนี้นะฮะเท่านั้นจะด้วยนะฮะไม่ให้ซื้อไม่ให้บอกว่าซื้อขายครับนี่ก็สำคัญนะฮะการตั้งไว้ไว้ก่อนนี่คือประเด็นการตั้งไว้ไว้ก่อนในกรณีที่ไว้ไว้ก่อนเราไม่มีเวลาก็ไม่รู้นะคือเราทวงแล้วไม่ได้แต่เราใช้การทวงนั่นเดิมนะทวงนั่นคือจะมีเวลาหรือไม่มีเวลาหรือไม่อยากไปซื้อให้กันแล้วแต่นะครับก็คือว่าไม่สำเร็จประโยชน์นะครับนี่ก็น่าสนใจนะแต่ว่าไว้วัดก่อนที่สองก็พยุงช่วยใช่ไหมทวงได้เยอะนะครับอันนี้ไม่เป็นพันๆว่างั้นเป็นพันครั้งครับการตั้งไว้แค่นั้นแหละนะจริงมันเป็นอเนกะมันไม่ยาวเป็นแสนเป็นล้านครั้งก็ได้น่าจะมันก็น่าเบื่อแล้วครับผมว่าป่านนั้นแล้ว
เป็นยังไงครับองค์ที่ฟังกันอยู่ฮะข้อโอกาสนะครับขอถามเพื่อความหายสงสัยที่ว่าไวยาวิกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคนเดียวไหมครับถ้าเป็นของสงฆ์เนี่ยไวยาวิกรณ์ของสงฆ์เนี่ยจำเป็นต้องมีคนเดียวไหมครับก็จะมีหลายคนได้ไหมครับในกรณีที่เข้าภาวนาโดยทูตเป็นคนแสดงขอโอกาสตอบนะครับครับก็แล้วแต่เขาแสดงให้เรากี่คนใช่ไหมถ้าเขาแสดงเป็น10คนเราก็มีสิทธิ์ทวงกับ10คนนั้นนะครับถ้าเขาแสดงไว้คนเดียวก็คือคนเดียวนะอยู่ที่เขาครับอยู่ที่เขาเพราะนี่เป็นคือประเด็นที่เขาแสดงใช่ไหมครับ แต่ถ้าประเด็นที่เราแสดงเราก็สามารถบอกได้ว่าทีนี้ในกรณียุคปัจจุบันมันมีไวยากรณ์คนเดียวก็มีคนเดียวใช่ไหมนี่ก็มีคนเดียวตั้งไม่ได้ตั้งเพิ่มได้ไหมเราตั้งเองตั้งเองมันก็ไม่ใช่ประเด็นนี้นี่ครับไม่ในตั้งเองก็ต้องลักษณะแบบที่ว่านี้คือไปทวงแล้วไม่ได้ต้องตั้งเองก็เป็นพิสูจน์เป็นไวยากรณ์ที่พิสูจน์ตั้งสินั่นนี่เราก็ตั้งให้ไปทวงให้ก็เป็นไวยากรณ์ประเภทหนึ่งประเภทสองไงครับคือขอแล้วไม่ได้อ๋อตั้งคนไหนก็ได้ครับทีนี้เราตั้งได้สาธารณะแต่ว่าตั้งในที่นี้คือบอกให้คนนั้นไปช่วยกระตุ้นคนนั้นไม่ได้หมายเพราะว่าเราจะตั้งไว้ว่าบอกขึ้นไป10เดี๋ยวนี้เขาจะตั้งเลยนะกฎสมมติว่าวัดเนี่ยวัดผมนี่ใหญ่ผมจะตั้งสัก3คนไว้เลยเป็นยังไงครับตั้งไว้สัก3คนเลยเพื่อว่าคนนึงไม่ว่างกับคนนึงว่างเงี้ยจะเป็นเข้าประเด็นมั้ยเข้าแล้วแสดงพระแสดงก็ได้แก่สิครับบทที่1ในวายกรณ์ประเภทที่1นะได้ถ้าเขาคือขับทายกไหนเขาจะมาบอกว่าเราจะไปเอาได้กับใครนะฮะครับหลังจากที่เราอาจจะบอกไว้5คนใช่มั้ยคนนู้นก็ช่วยได้นายกรนายขอนายคอนายงออะไรช่วยได้หมดนะฮะเป็นวายกรณ์ของภิกษุทั้งหมดเลยคือมรรคทายกเลยนะที่มาคุ้นเคยกับทีนี้คนที่ถวายเนี่ยเขาไปฝากไว้กี่คนแล้วเวลาเขากลับมาบอกเราให้เราไปทวงกับใครนะฮะตรงนี้สรุปแล้วถ้าเราจะตั้งเองก็ตั้งควรจะตั้งไวยากรณ์ที่1ไม่ใช่ไวยากรณ์ที่2ใช่มั้ยฮะครับถ้าดูตามหลักฐานตรงนี้ก็คือไวยากรณ์ที่2นี่คือที่เราตั้งใหม่คือให้ช่วยไปกระตุ้นแค่นั้นเองเพราะมันตั้งไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะโยมเค้าแสดงครับแล้วเราจะไปตั้งไม่ได้ถ้าเราไปบอกย้ายเงินเนี่ยเราเข้าไปยุ่งกับเงินแล้วใช่นะย้ายเงินจากคนโน้นมาที่โอนมาที่คนนี้เพราะฉะนั้นนี่ถ้าจะตั้งเองก็ต้องตั้งแบบไวยากรณ์ที่1ถ้าไปตั้งไวยากรณ์ที่2ไม่ได้เพราะว่าโยมแสดงเราไม่ได้แสดงไวยากรณ์เราตั้งไม่ได้จะตั้งได้ในกรณีที่ว่าโยมคนที่เป็นไวยากรณ์ไม่ว่างแล้วไม่อำนวยประโยชน์อ่ะเราก็เลยตั้งคนใหม่ไปทวงทวงก็ต้องทวงให้ถูกไปช่วยทวงไปช่วยทวงคำพูดของเราถูกแต่เขาจะไปทวงกันยังไงแล้วแต่เออแล้วแต่ แต่ถ้าเขาคำพูดเราผิดนี่เขาทวงถูกได้ไหมไม่ทวงถูกมีไหมครับไม่ได้โอ้เขาฉลาดนะฮะเป็นบัณฑิตอ่ะคำพูดความทิ้งส่วนนี่เป็นประมาณแม่นะคือผิดก็ผิดเลยนะครับครับผมอยากให้ท่านนี่ขยับเข้ามาใกล้ๆนะฮะหรือมานั่งนี่ก็ได้ท่านนี่มนมานั่งนี่ครับนั่งนี่ได้นะมันไม่สะดวกรู้แล้วว่าถ้าเกิดเราจะตั้งเองอย่างนี้ครับเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีใครที่จะเข้าใจในเรื่องนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะแนะนำคนคนนี้นะครับให้ศึกษาวินัยดีๆอย่างนี้ครับให้เป็นคนจัดการให้เป็นคนดูแลเรื่องนี้ให้มากนั้นนะครับอย่างนี้จะใช้ได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้นะครับเราสอนวินัยยมที่เราสอนคือแต่ว่าจะไปเตรียมกันนะนั่นแหละครับมันมีอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะเตรียมอย่างนี้นะจะได้หรือเปล่าเตรียมไม่ได้จะไปเตรียมครับเตรียมไม่ได้แต่เราสอนวินัยอย่างนี้นะไม่เป็นไรครับเพราะว่าโยมไม่เข้าใจวินัยเนี่ยอู้ยากครับที่พลาดมหันต์เลยนะไม่ได้ทำกับพิยะกับไม่รู้กันอย่างนี้ไหมคือทำงานแทนเราไม่ได้เลยถ้าเขาไม่รู้นะเพราะนั้นเราต้องทำชีพให้เขาอ่านให้เข้าใจสอนเป็นอย่างดีนะผมว่าเข้าท่านะตรงนี้นักสุคนเห็นด้วยไหมแล้วมีประเด็นหนึ่งครับคือว่าถ้าเกิดในเมื่อกี้นะครับคือว่าเราจะต้องการจะเดินทางอย่างนี้นะที่ไปก่อนเราไม่สามารถที่จะไปด้วยอย่างนี้นะเพราะว่าเราส่วนโยมไปด้วยอย่างนี้ครับเพื่อจะไปจัดการเกี่ยวกับค่าเดินทางอย่างนี้จะได้ไหมครับชวนเขาร่วมไปด้วยนะครับผมว่าถ้าเขาต้องมีเจตนาจะไปก็ได้นะเขาจะไปหรือเปล่าล่ะเขาจะไปกับเราไหมล่ะ
อีกอย่างนึงก็เขาก็ไม่ได้ถ้าเขาไม่ภาวนาเราไปชวนเขายังไงข้อแรงนะหัตถกรรมนะเราต้องช่วยเรื่องค่ารถค่าลานี่หนักสองเท่าเลยครับเราขออะไรทั้งได้อย่างเดียวเขาต้องเสียตังค์ก็รถด้วยใช่ใครจะไปด้วยแล้วเสียตังค์ไม่เสียแรงอ่ะเออนี่ผมก็ว่าผมว่าอยากให้มาใกล้ๆหน่อยนะไม่ต้องย้ายไม้นะครับเพราะว่าองค์ที่ต่อก็คือไม้ประจำอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้ที่มันแล้วมันจะไม่ขัดกันนะครับว่าเราชวนคนนี้ไปนะเพื่อจะไปจัดการเรียนนี่ครับผมกลัวตรงนี้นะว่าปัจจัยส่วนนี้มันอยู่กับไวยากรณ์ที่โยมตั้งเองใช่ไหมครับที่โยมเขาที่คล้ายๆที่ถึงแม้ว่าครับอย่างนี้นะมันจะไม่เป็นการที่จัดแจงที่ให้โยมไปจัดการเลยนะครับมันจะเป็นยังไงครับเรียกว่าปัจจัยมันละประเด็นกันนึกว่าชวนมาวัดก่อนไปไม่ใช่โยมคนใหม่นะครับชวนโยมคนใหม่โอ้เป็นยังไงครับกรณีนี้ครับมีความเห็นกันยังไงนิมนต์วินิจฉัยกันนะฮะนิมนต์ท่านอาจารย์รูปปั้นครับจำไม่มีไหมไม่สะดวกอ่ะโอ้เอางั้นเราก็ลุยไปครับครับลุยไปโลดอ่ะก็เราก็ไปบอกเก่งนะครับไปบอกโยมวิทยาวิกรว่าต้องการจะเดินทางนะต้องการจะเดินทางนะแล้วเขาก็ช่วยหาให้ช่วยหาโยมให้ไม่ใช่อาตมาต้องการจะเดินทางไปที่อุบลอุบลแต่ว่ามันต้องผ่านหลายต่อนะโยม มันต้องผ่านกรุงเทพหลายจุดเราก็ไปบอกว่าอาตมาต้องการจะเดินทางไปถึงอุบลเราบอกแค่นี้นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะบอกว่างั้นผมหาตั๋วให้ท่านไปเข้าหัวลำโพงแล้วก็ต่อไปที่อุบลอีกทีนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเขาพูดถ้าเขาถามเราอะนะฮะผมคงส่งท่านได้แค่หัวหินไปเข้ากรุงเทพที่เหลือใครจะต่อให้ท่านได้ถ้าเขาถามที่เหลือใครจะช่วยท่านได้ท่านพอมีคนจะช่วยไหมตรงนี้หมายถึงเขาถามหาคนใหม่แล้วซึ่งสิ่งที่เขาถามก็คือตั๋วซึ่งมันก็ไม่ใช่รูปียะใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือมันก็ยังปราศจากสิ่งที่สมควรอยู่เราก็ชี้ได้แล้วทีนี้นี่เข้าใจนะเข้าใจแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นตรงนี้นะก็ไปขอเผื่อก็ไม่ถูกมันไม่ได้ผิดตอนที่ขอเราผิดตอนที่จะไปให้อีกคนที่จะไปกับเราเข้าใจไหมฮะนะครับตรงนี้ต้องมองว่าเขาเป็นคนที่เราจะให้เขาได้หรือเปล่าโอเคดีนะตรงนี้เราต้องละเอียดหน่อยนึงครับไอ้พูดกับโยมให้เขาบอกว่าไปจองตั๋วให้ตมาหน่อยนี่ไม่ผิดใช่ไหมครับไปจองตั๋วพี่ว่าผมจะไปเชียงใหม่อย่างนี้ค่ะนะครับผมก็บอกยังเก่งว่าไปจองตั๋วล่วงหน้าให้อาตมาหน่อยอาตมาจะไปรถไฟเนี่ยน่าจะใช้คำว่าต้องการตั๋วล่วงหน้าอ๋อจะบังคับเขาจะไปใช้บังคับอาตมาต้องการตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งโอ้ได้ถ้ามีถ้ามีภาวนาก็ได้โอ้แต่หนาวเลยนะแพงก็เครื่องบินอีกเป็นนั้นว่าเราคำพูดนี่ก็สำคัญนะคำพูดของพระเราเนี่ยสำคัญมากพูดนิดผิดนิดเดียวก็ไปไม่ได้แล้วนะฮะผิดแล้วเพราะนั้นต้องศึกษาให้ดีนะครับมีแง่มุมอีกไหมครับครับขอการสมครับให้ในกรณีความการในขั้นการปฏิบัติที่พิสูจน์แสดงเองเนี่ยอาจจะแสดงหลายคนก็ได้มาทำหน้าที่แทนหรือว่าพิสูจน์ที่แสดงคนนั้นคนเดียวแล้วอวัยวิกรเกิดป่วยเจ็บไม่สบายตายอันนี้การเปลี่ยนคนใหม่เนี่ยนะต้องไปแจ้งให้กับทูตหรือว่าทายกเขาทราบหรือเปล่าเพราะก็เป็นการตกลงระหว่างฝ่ายกรกับทายกคนนั้นอันนี้คนที่พิสูจน์แสดงไหมครับรับไปที่ประเภทที่หนึ่งครับใช่ตายหรือลาออกคือว่าตายหรือไม่สบายไม่สามารถจะทำได้เนี่ยต้องไปแจ้งให้ทายกทราบไหมก็ตามสิกขาบทนะต้องแจ้งอยู่แล้วยะตัสสะอิวราเจตาปนังครับประธานกัตถะสามังวาธนพังดูโตวันปะเหตุโภเพิ่งไปเองหรือส่งตัวแทนไปบอกเจ้าของทรัพย์ว่าที่โยมมอบไว้ทำไมสำเร็จประโยชน์เยอะนิดเดียวก็ไม่สำเร็จนะฮะ
ผมไม่ได้พิมพ์มาท่านอภิมิติบอกว่าถ้าเขาถามบอกว่าทำไมไม่สำเร็จประโยชน์เขาเป็นยังไงบอกได้เป็นไปเป็นมายังไงเราก็จะตอบบอกได้บอกได้ตามที่ความจริงที่เกิดขึ้นตายไปแล้วโยมตายแล้วหรือป่วยนะเป็นอัมพาตตอนเนี้ยอย่างนี้ใช่ไหมครับคือต้องกลับไปหาทายกเจ้าของเงินเจ้าของเงินเจ้าของเงินแล้วก็บอกคำบอกตามความจริงไม่ใช่เพื่อแสดงใหม่มันเพื่อได้หลายอย่างหนึ่งเพื่อให้ถ้าในสิกขาบทก็คือพูดเส้นเจ้าของเงินมาทวงในวิมติบอกว่าถ้าทายถ้าเจ้าของเงินมาทวงนะมาทวงเพื่อจะถวายพิสูจน์เนี่ยเจ้าของเงินทวงเป็นพันๆครั้งก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเจ้าของเงินมาทวงเองทวงเพื่อที่จะให้องค์คนนี้ถวายพิสูจน์ให้ได้นะครับมันก็มีในอนาบัติใช่ไหมของเขาเนาะเจ้าของเขามาทวงให้คือเรามันสิทธิ์ที่ในการทวงเรามันเกินแล้วนะ3ครั้ง6ครั้งมันเกินแล้วนะคือทำอย่างอื่นไม่ได้นะตรงนี้สำคัญด้วยนะครับถ้าเราไม่ไปเองก็ไปบอกไม่ได้บอกเองหรือส่งคนไปบอกต้องทุกกฎทำให้เสียหายของใช่ครับถ้าเราเฉยโอ้ช่างไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วแล้วก็เฉยไปเลยนี่ต้องทุกข์ทำให้สถานะตกทุกข์ครับถือว่าวัตถะเพศนะตรงนี้ภาพนะยังกับถาสามีจีนะยังกับถาสามีจีนี่พวกพระองค์ตัดแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่ยังกับถาสามีจีเพราะว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นบอกว่าถ้าสถาเจ้าสถาเขารู้จักเขาจะเสียใจทำให้สถาตกครับก็คิดได้นะอันนี้คิดเราเองนะฮะจะไปยึดเป็นมาตรฐานไม่ได้ที่เราต้องกลับไปบอกเจ้าของเงินนี่ครับเราต้องทวงก่อนใช่ไหมครับหรือว่าเราไม่ได้ทวงยังไม่ได้ทวงเขาตายก่อนครับครับเจ้าไงเนี่ยคือต้องทวงก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้ทวงเราไปบอกเจ้าของเงินเลยอย่างนี้จะเป็นยังไงครับมันก็ว่ามันเหมือนเดิมนะครับจะทวงหรือไม่ทวงเอาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยเขาไม่ให้ใช่ไหมทวงก่อนดีก็ทวงก่อนดีโอ้ก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยอันนี้เป็นประเด็นคิดเอานะครับว่าจะไปบอกเจ้าของทรัพย์ทั้งที่ไม่ได้ทวงเลยผมว่าไม่สะดวกโยมไม่สะดวกที่จะไปทวงเราบอกอย่างนี้เราพูดแค่นี้เอาพูดตรงๆไปเลยงี้ไม่ชอบขี้หน้าอย่างนี้ได้ไหมฮะไม่กินเส้นกันเออพูดตรงๆไปรอดอ่ะพูดตรงๆไปเลยอ่ะครับอ้างว่าไปเลยครับที่นี่ก็ไปบอกเจ้าของทรัพย์ไม่สะดวกที่จะไปทวงที่จะไปบอกขอจีวรกับคนนั้นสรุปว่าได้นะก็เราพูดแค่นี้แล้วแต่เขาจะช่วยให้ทีนี้เขาจะตั้งถ้าเขาถามว่าเป็นยังไงท่านไม่สะดวกยังไงมีปัญหาอะไรไหมก็พูดได้แต่ว่าต้องดีเลี่ยงหน่อยนะเดี๋ยวทะเลาะกันกลายเป็นการนินทาว่าร้ายเขาอ่ะนะโอ้นะใช้เทคนิคหน่อย อย่าโกหกด้วยแล้วก็อย่าให้เป็นการไปพูดใส่คนหนึ่งที่เขาอยู่ข้างหลังถ้าผมเป็นเจ้าของเงินผมต้องถามเอ๊ะก็เราก็เลือกแล้วนี่นะกับท่านก็แสดงเองแล้วทำไมว่ามันไม่สะดวกมันเป็นยังไงผมสงสัยนะผมต้องถามอยู่แล้วท่านจะแก้ตัวไงก็ช่างแต่ต้องถามอยู่แล้วครับผมแต่ยังไงครับบรรยากาศก่อนที่สองนี่สรุปได้ยังครับสรุปมันได้ยังถ้าไม่มีใครสงสัยก็ถือว่าให้มหาเขาสรุปอีกเท่านย่อๆครับสรุปก็มีประเด็นที่ต่างกันกับนิยามวิกรที่หนึ่งก็ตรงที่เราไม่ใช่เป็นผู้แสดงนะเพราะฉะนั้นเราทวงได้หลายครั้งนะฮะโดยคำพูดอย่างนั้นแหละนะฮะนะครับคำพูดที่ว่าอาตมาต้องการหรือชอบใจความเห็นสองที่นะครับถ้าคำว่าชอบใจนี่อยู่หน้าสิบนี่ยกมาจากที่อื่นนะครับหน้าสิบสุดท้ายนะฮะนะครับที่ถ้านับขึ้นนะครับเราชอบใจบาทใบนี้ต่างกันสองที่ใช่ไหมครับเราสามารถทวงได้หลายครั้งนะครับว่าต้องการสิ่งนี้หลายหลายครั้งกันได้นะครับถ้าคนเดิมเขายังหลายครั้งก็เราคงจะเบื่อเองนะฮะไม่ได้สักทีก็ช่วยบอกให้คนอื่นไปทวงให้ได้นะครับว่าคำพูดก็คือไม่อยากจะหนีหลักฐานนะครับครับก็เอาตามที่ท่านว่านี้แล้วกันครับถูกต้องครับจะดีเลยครับหลักฐานนะฮะมาตรฐานถึงแม้จะเป็นเขาเรียกว่าดีกานะฮะแต่ผมก็ชอบใจโยมคนหนึ่งเขาพูดในเทปวิมติในเทปกลางคานะโยมผู้หญิงด้วยนะคุยกันไปคุยกันมาคนที่ยกหลักฐานบอกว่าแต่นั้นมันก็เป็นเพียงดีกานะ
โยมผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าถึงจะเป็นดีกายยังไงก็ดีกว่าที่เราคิดเพราะผมเปรียบเลยนะฮะเพราะคนที่เขียนวิมติเนี่ยหนึ่งภาษาสันสกฤตก็ได้ใช่ไหมครับไวยากรณ์เปี้ยแล้วก็ไตรปิฎกศึกษาหมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมีแง่มุมที่ดีกว่าเราถ้าท่านสามารถอธิบายพระบาลีได้ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาครับต้องพรุนนะครับต้องพรุนนะแม่ผมสะอึกเลยครับเนี่ยคนที่พูดยังสะอึกเลยนะเออจริงของคุณยิ่งนี่นะครับยิ่งเป็นวิมติเป็นมาตรฐานมากเลยวิมตินี่ครับหลวงพ่อท่านโอจะชมเชยวิมติอย่างมากนะครับพูดคำไหนถ้าบุญดีกาท่านจะบอกวิมติดีที่สุดวิมติท่านบอกอย่างนี้นะที่สำคัญที่ท่านค้านชัดๆก็คือท่านค้านกลางขาได้นั่นเจ๋งเลยนะฮะเนี่ยสิกขาบทเรื่องไออะไรการซื้อขายด้วยรูปียะในกลางขาบอกว่าเป็นอนานติกะสั่งคนอื่นไม่เป็นอาบัติเอาสั่งคนอื่นไปซื้อให้เป็นอาบัติได้ไงท่านค้านเลยครับท่านค้านว่าสิกขาบทนี้เป็นสานติกะใช่ก็เป็นเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายที่ผมเคยคบหามานะฮะก็บอกว่าแม่วิมตินี้ค้านยากหาที่ถึงท่านยากมากเพราะนั้นก็วิมติก็เป็นประทัดฐานได้นะมีอะไรอีกไหมครับนี่มันยังต่อถ้าไม่มีเราก็จะต่อไปไวยากรณ์ที่3เลยนะครับเพื่อให้ไม่เสียเวลามากไวยากรณ์ที่3นี่เป็นไวยากรณ์เสนอหน้านะฮะเสนอตัวขึ้นมาในกรณียังไงบ้างครับเสนอตัวนี่ถ้ามีโยมมาถวายปัจจัยเนี่ยเหมือนกับวยากรณ์ข้อที่หนึ่งหรือเปล่าขั้นตอนการมาเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนะฮะภิกษุปฏิเสธไม่มีวยากรณ์เหมือนกับขั้นตอนที่สองครับแต่ทีนี้มีคนหนึ่งนั่งอยู่ที่แถวนั้นนะได้ยินเกิดศรัทธาว่างั้นครับเกิดศรัทธามาเดี๋ยวผมช่วยเองประมาณนี้นะครับเสนอขึ้นมาเลยครับเสนอทายกผมไม่ได้พูดพระก็ไม่ได้พูดครับเขาเสนอของเขาเองครับเสนอตัวเขาเองแล้วทายกก็ยินยอมที่จะเอาเงินไปมอบไว้สั่งกันไม่ด้วยนะซื้ออีวานถวายพระนะพระก็นั่งตาแป๋วอยู่นั่นแหละนะครับแต่เขาไปเลยไม่มาบอกเราถ้ายกนี่ไม่บอกเลยนะไม่บอกเราครับเมื่อไม่มาบอกนี่เราจะขออะไรได้ไหมฮะขอจากเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณวิกรที่ไม่ได้ถูกแสดงคือถ้ายกก็ไม่ได้บอกว่าท่านต้องการสิ่งนี้เมื่อไหร่ก็ไปเอาคนนี้อย่างนี้ถ้าแสดงถ้าอย่างนี้แสดงว่าทูตหรือว่าถ้ายกแสดงให้ครับนะครับแต่นี้ก็ไม่มีอันนี้พ้นจากสองอย่างที่เราพูดกันมาแล้วนะฮะครับพ้นจากข้อที่1กับข้อที่2ครับพิเศษขึ้นมานะฮะนี่ครับอย่างนี้ก็ขอไม่ได้เลย3ครั้ง6ครั้ง1,000ครั้งไม่ได้ไม่ได้ถ้าเขามีศรัทธาเองถวายรับไปนะถ้าเขาไม่มีศรัทธาเราไปทวงไม่ได้ครับเราไปบอกเจ้าของเดิมได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะอะไรครับมันไม่มีที่บอกไปคือมันนอกแบบนะครับก็พ่อทายกคนนั้นไม่มาบอกเราใช่ไหมทายกคนที่เป็นเจ้าของเงินนะไม่มาบอกเราเราก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทวงเป็นนะว่าวยากรณ์ที่สามนี่เข้าใจง่ายพระไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นถ้าเขามีศรัทธาก็รับของเขาได้ถ้าเขาไม่มีศรัทธาก็หายไปเลยนะผมว่าเงินนี่นะหายไหมครับก็แล้วเราทวงไม่ได้ไม่รู้มันหายไหมเราไม่รู้เรื่องเราจะไปบอกกับไอ้คนเก่าก็ไม่ได้ไอ้คนศรัทธานะจะไปทวงคนนี้ก็ไม่ได้สูญหายนะแบบนี้นะผมว่านะถ้าไม่ถ้าในคนที่ไม่ซื่อสัตย์นี่ผมว่าแห้วเลยนะกินแห้วรอเลยนี่เนี่ยในนี้ไหนๆก็พูดถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เอาต่อไปวยากรณ์ที่4ก่อนอธิบายรวบทีเดียวก็เหมือนกันเป็นยังไงครับวยากรณ์ที่3นี่ครับเข้าใจยังไงมั้งฮะหรือไม่เข้าใจมาคนใจเป็นยังไงครับเข้าใจดีนะโอกาสนะครับหมายว่าคนที่อยู่ในนั้นเพลินอาจจะเราไม่ไว้วางใจนี้เราจะบอกปฏิเสธไม่รับให้เขาเป็นคนที่รับเงินนี้ได้นะฮะคือไม่รู้ใครเป็นใครนะฮะคนจรมาเงี้ยเราบอกให้โยมพิจารณาใหม่หรือว่าเราจะมีวิธีใดไหมคือเราบอกพูดไปเลยให้โยมเข้าใจว่าคนนี้ไม่รู้นะว่าเขาจะทำตามที่โยมต้องการได้หรือไม่อะไรเงี้ยนะฮะมีวิธีไหมหรืออาจจะเป็นในกรณีที่เขารับไปแล้วเนี่ยเราอาจจะสอนธรรมะกับคนนั้นให้เข้าใจบาปบุญคุณโทษนะฮะของการขโมยอะไรเงี้ยมีกรรมมากน้อยแค่ไหนทีหลังเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนี่ปรึกษากันนะฮะพูดถึงไม่อยากให้เขาได้บาปครับดีดีครับนิมนต์อาจารย์ฝ่ายพิธรรมว่าไงครับมหาปวิทย์
คุณประวิตรว่าไงฮะขอบพี่ลมเย็นบ้างเอาองค์อื่นบ้างครับอันนี้เป็นความคิดของผมเอาดิเมื่อกี้ไม่ได้ฟังผมไม่ถามเดี๋ยวผมถามให้ก็ได้ทีนี้มีโยมมาถวายปัจจัยผมปฏิเสธใช่ไหมแล้วคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆน่ะเราไม่รู้เลยครับเขาบอกผมครับเป็นวิทยากรให้ได้ครับแต่เราไม่เคยรู้เลยไม่คุ้นหน้ากันด้วยซ้ำไม่ไว้ใจต่างหากอย่างนี้เราจะมีวิธีพูดกับญาติโยมยังไงบอกไม่ชอบหรือว่าชอบอะไรเนี่ยได้ไหมผมเข้าใจว่าคิดว่าเอาอยู่ตรงที่เจตนานะครับคือสมมติว่าถ้าเกิดเรามีเจตนาที่จะอนุเขาอนุเคราะห์เขาของจริงนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการเงินอย่างนี้นะครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าบุคคลคนนี้ต้องเอาเงินไปอย่างนี้นะคือเราบอกเพื่อจะอนุเคราะห์โยมว่าโยมคนนี้เป็นคนไม่ดีนะบอกได้แค่นี้ว่าเป็นคนไม่ดีแต่ว่าเราต่อหน้าเลยเหรอครับต่อหน้าก็อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราแต่ว่าใจเราไม่ได้คิดว่าจะต้องการเงินนะครับอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีคิดในคนนี้หาอะไรมาให้เราไม่ได้แน่นอนว่าให้สติใช่ไหมครับสติทายกคนที่ถวายนะครับครับเปิดมีดเลยโอ้ลองดูครับหลายๆองค์ว่าไงครับองค์อื่นบ้างคนชายเป็นไงฮะทุกองค์มีผิดมีเสียงเท่าๆกันอยู่ที่นี่นะประชาธิปไตยฮะเห็นด้วยเลยนะฮะองค์เนี่ยแน่นอนนะมีคนเห็นด้วยแล้วที่กูได้ศัตรูเพิ่มต้ององค์ขึ้นหวังครับได้ศัตรูเพิ่มท่านมีนาชี้หน้าเลยไม่ดีอันนี้ก็เสนอความคิดมึงกันนะเบานะอาจจะไม่มีศัตรูเรานิมนต์ทุกคนครับเสนอความคิดบ้างครับเป็นความคิดความเห็นอันนี้ครับเขาพูดผิดกับสร้างศัตรูเลยนะเราจะไปพูดอย่างนั้นเลยนะฮะเราจะไปพูดว่าไม่สนิทไม่อะไรเนี่ยวันนี้ท้ายว่าเราอยากจะไปยุ่งนะความเห็นบ้างตั้งใหม่เลยนะครับคล้ายๆว่าเราอยากจะไปยุ่งทั้งที่คือผมคิดว่าประเด็นนี้มันคงเกิดไม่ได้เพราะว่าภิกษุที่ท่านปฏิเสธก่อนแสดงว่าท่านไม่ต้องการอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เจตนาเขาไหมเขาว่ากลัวของโยมจะสูญไม่เกิดประโยชน์พูดเจตนานั้นไม่ใช่อยากจะได้เงินเจตนาบริสุทธิ์นะไม่ธรรมดานะเนี่ยคล้ายๆจะอนุเคราะห์คนที่เป็นมาเยอะก็เป็นพยากรณ์ด้วยว่าถ้าไม่ใช่ใช่อย่างนั้นเขาจะต้องบาปเพราะว่าใช่ใช่คืออนุเคราะห์ต้องสองฝ่ายครับสองฝ่ายเลยครับก็ใช้คำพูดดีๆก็คงจะพอได้นะครับแต่อย่ามาพาดพิงให้เขาตั้งอะไรให้เราใส่ไม่มีครับไม่มีพูดแค่นั้นครับอันนี้ก็เป็นแง่มุมทับหน้าสนใจก็เลยวินิจฉัยกันไปแล้วนะคงไม่มีอะไรสงสัยอีกนะครับถ้าไม่มีเราก็จะไปที่สี่เลยนะเปิดรวบรัดมีไหมครับเงียบแสดงว่าไม่มีนะวัยุกรที่สี่ครับว่าไงบ้างครับวัยุกรที่สี่นี่เป็นวัยุกรรับหลังครับมันรับหลังยังไงครับมันไม่โผล่หน้ามาให้เห็นยังไงครับรับหลังยังไงให้ผมครับนี่หมดครับก็ต่างกันกับอันก่อนนิดหนึ่งนะฮะคือเราอาจจะได้ปฏิเสธหรือถ้าในนี้ท่านบอกว่าคนที่เป็นทายกหรือทูตเนี่ยเอาอากัปปิยวัตถุไปให้ไว้ในคนวัดหรือว่าวิทยาวิกรเองเลยแล้วก็หรือคนอื่นๆก็ได้นะครับสั่งเสร็จว่าให้ซื้ออะไรถวายพระนั่นแหละถูกต้องแล้วก็กลับไปเลยนะไม่ได้มาบอกพระอันนี้ก็เรียกว่ารับหลังหรือถ้าเอาแบบวิทยาวิทยากรประเภทที่สองมาประยุกต์นะฮะก็คือเราปฏิเสธแล้วเขาก็เลยเอาไปให้เองคนใดคนหนึ่งนะแต่เรื่องจากประเด็นที่สามเพราะประเด็นที่สามนี่คือมีคนยกมือเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับหลังจากที่เราปฏิเสธแล้วไม่มีคนยกมือเขาก็เอาไปให้คนใดคนหนึ่งไว้สั่งกันเสร็จนะฮะแล้วก็กลับไปอีกเหมือนกันไม่ได้มาบอกพระอันนี้ก็เรียกว่ารับหลังในที่นี้คือไม่มีใครแสดงด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เสนอตัวเองต่อหน้าด้วยไม่ได้เสนอตัวเองที่อยู่ต่อหน้าตรงนั้นด้วยอันนี้คล้ายๆพิสูจน์จะไม่รับรู้อะไรเลยตรงนี้ว่าใครเป็นใครใครเอาเงินไปฝากใครใครถูกฝากตรงนี้นะครับทายกก็ไม่รู้วัยวัตรกรก็ไม่ทราบไม่ทายกรู้ว่าตัวเองเอาเงินไว้กับคนนี้พระไม่รู้แต่พระไม่รู้มาไม่รู้ทั้งคู่ครับรับจริงๆนะฮะนี่รับครับลึกลับไม่รู้ว่าเขามีการให้หรือเปล่าครับนะฮะนะครับวิธีปฏิบัตินะครับ
วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติเหมือนกันกับอันก่อนที่3นะครับขอไม่ได้ซึ่งปฏิบัติเหมือนกับอัญญาตกะสิกขาบทกับอัปปวาริตสิกขาบทอัญญาตกะนี่ยังคงพอหาเจออัปปวาริตนี่ก็จบเลยนะไม่รู้อยู่ที่ไหนนะฮะแต่ว่าก็อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละนะเราก็เคยผ่านกันอยู่คนที่เขาไม่ได้ภาวนานะแต่ไม่มีสิกขาบทโดยตรงนะครับไปแฝงอยู่กับสิกขาบทอื่น นะฮะก็คือแม่ทาตัวดำๆนะบอกว่าถ้ากับพิยาการกที่มีได้แสดงทั้งหลายก็คือ3ด้วย4ด้วยนี่นะครับนำจีวรมาถวายเองเท่านั้นจึงควรรับถ้าไม่นำมาถวายก็อย่าเพิ่งพูดอะไรอะไรตรงนี้มีคำดีๆนิดนึงของดีกาแต่ว่าไม่ได้พิมพ์ลงมาครับนะครับเป็นของสารัตถะนะสารัตถะท่านยกประเด็นตรงนี้บอกว่ามีเกจิวาทะอาจารย์บางพวกกล่าวว่านะครับภิกษุนะใช้คนอื่นไปทวงให้นะด้วยสามารถแห่งการทวงเกี่ยวกับทางโลกเขาคล้ายๆทวงหนี้นี่แหละครับคล้ายๆทวงหนี้นะครับบอกว่าได้ทีนี้คำของฎีกาที่ท่านว่าท่านบอกว่ามติของข้าพเจ้าทั้งหลายนะความชอบใจของข้าพเจ้าทั้งหลายมีว่าคำของอาจารย์เหล่านั้นไม่ถึงถือเอานะเพราะอะไรท่านเสกชี้มาที่ว่าอัตถกถาท่านว่าไว้ชัดเจนนะฮะไม่ใช่ว่าในอัญญาตกสิกขาบทเราไปขอเองไม่ได้ใช่ไหมเราใช้คนอื่นไปขอให้มันได้ก็ไม่ใช่ท่านจะยกมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าในอัญญาตกสิกขาบทคือเราต้องไปขอเองจริงจะต้องกำบัดถ้าเราใช้คนอื่นไปขอให้อะนะไปขอให้ทีนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะเขาไม่ได้เป็นญาติไม่ได้ภาวนาเจตีก็เลยถูกค้านอย่างหนักนะฮะถูกค้านใช้ไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าคำของเจตีนั้นประสงค์จะให้การจำแนกที่ท่านจำแนกไว้ชัดเจนในอรรถกถาไม่มีความหมายเพราะอรรถกถาท่านบอกว่าถ้าเขานำจีวรมาถวายเองเท่านั้นจึงควรรับถ้าไม่ถวายก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพูดอะไรคือห้ามไปออกนอกแบบว่างั้นเลยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไม่ได้นะก็เป็นในความอะไรที่ท่านเคารพอรรถกถานะนี้จะมีหลายจุดนะถ้ายกมาทั้งหมดจะเจอหลายจุดเรื่องทำยาก็มีเรื่องอะไรก็มีคือจะมีบางท่านอ้างออกมาว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะแต่ประเด็นไหนที่โดยเฉพาะตรงนี้นะมีเอว่าด้วยนะเท่านั้นเนี่ยอัตถกถาท่านบ่งไว้ชัดห้ามอย่างหนักเลยนะครับห้ามอย่างเด็ดขาดครับพระเอว่านี่นะเป็นอันว่าไวยากรณ์ที่3กับที่4นี่หมดสิทธิ์นะฮะท่านนี่หมดสิทธิ์ทวงหมดสิทธิ์ขอนะครับถ้าเขามีศรัทธาแล้วก็มาถวายเราก็รับได้ถ้าเขาไม่มีศรัทธาก็ไม่มีสิทธิ์ไม่รู้แม้แต่ไม่รู้ซะด้วยซ้ำอย่าไปว่าไม่มีสิทธิ์เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยนะขนาดนั้นเลยนะรับลึกลับหรือรับหลังอะไรนะฮะไม่มีสิทธิ์จริงๆครับเพราะไม่รู้ด้วยแล้วก็ท่านก็ห้ามไปเลยก็เป็นนั้นว่าวัยกรณ์4จำพวกนะครับโดยย่อนี่นะก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นนะเป็นประเด็นให้เข้าใจคือเงินทองเนี่ยจะผ่านมาหาเราเนี่ยนะจะใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องผ่านวัยกรณ์ทั้ง4ใช่ไหมครับฟังว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับทุกองเป็นอย่างนั้นไหมโดยที่ผู้นั้นเนี่ยก็คือเจ้าภาพเป็นคนเอาเงินถวายเป็นคนเอาเงินมอบไว้เองนะอาจจะเป็นคนที่เราแสดงไปก็ตามคนที่เขาแสดงก็ตามคนที่รับหลังก็ตามก็คือคนที่เป็นต้องการถวายเนี่ยเอาเงินไปให้เขาเองคุยกันไว้เองทำนองนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะคล้ายๆเราก็รอรับอย่างเดียวบางประเภทก็มีสิทธิ์ทวงได้บางประเภทก็มีสิทธิ์ตั้งคนใหม่ไปช่วยบางประเภทก็รออย่างเดียวจริงๆคือรับก็รับเฉพาะสิ่งของแม้จะยินดีมูลค่าก็ยังไม่ได้อะไรนะยินดีไม่เป็นไรเนี่ยเราเข้ามาถวายเรายินดีราคาแพงไม่เกี่ยวเนี่ยไม่ยินดีที่เขาบอกมูลค่าเลยนะคือการทวงก็ทวงได้แต่ไม่ให้ยินดีมูลค่าไม่ใช่ตรงนั้นคือทวงเอาเงินโอ้เงินเหรอคำว่ายินดีในที่นั้นแปลว่ารับรับนะยินดีรับถ้ามีองค์ไหนถามไหมครับขอกรรมคือในกรณีที่ทายกจะถวายแล้วที่ถูกต้องแล้วนะฮะเราแสดงวายวจกรแล้วทายกก็เอาเงินเนี่ยไปให้กับวายวจกรโดยไม่มาบอกหรือวายวจกรก็ไม่มาบอกจำนวนเงินแล้วก็บอกภาวนาสิ่งเหล่านี้นะฮะอันนี้ความมีสิทธิ์ทวงไหมครับเป็นข้อรับหลังไหมเข้าข่ายรับหลังนะฮะแล้วในกรณีเข้าข่ายรับหลังเนี่ยเรามีโอกาสที่จะถามเรื่องราวโดยไม่ได้มุ่งไปที่เงินนะฮะว่าวันนั้น
มีโยมมาถวายเป็นไงบ้างเราไม่รู้ด้วยซ้ำครับรู้ดิครับเพราะว่าเข้ามาหาเราก่อนแล้วเราก็วัยวิกรอยู่ที่นู่นเข้าขายในแสดงสมแสดงในข้อที่สองใช่ไหมครับในกรณีนี้ที่เกิดขึ้นมาสองวันนี้มีโยมมาขายไอ้มารับซื้อของเก่านะฮะแล้วก็มีพระท่านก็บอกอนุญาตให้ขายไปอันนี้เงินเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็ไอ้บอกเก่งเข้าขึ้นมาดูมาตกลงอันนี้ไอ้ปัจจัยหรือเงินนั้นสมควรที่เราจะต้องรู้บ้างไหมฮะเพราะว่าเป็นการปฏิกรรมของสงฆ์ขออนุญาตนะครับจริงๆนะฮะการทำตรงนี้ผมก็อยากให้รอบครอบเหมือนกันนะครับอย่าไปใช้คำว่าขายเลยนะเพราะขายหมายถึงองค์นั้นคือการที่เรามีของอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เงินเป็นของเราในสิกขาบทที่10นะฮะที่ห้ามซื้อขายคำว่าซื้อขายนี่คือแลกเปลี่ยนสิ่งที่มันสมควรต่อสิ่งที่มันสมควรนะครับเราไปแลกเองไม่ได้แต่เราสั่งวัยยาวิกรได้ว่าอาตมาเนี่ยยอมเอาไปเปลี่ยนกับที่นู่นให้หน่อยนี่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะเปลี่ยนออกมาต้องกับปิยพันธ์เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้คำว่าขายเนี่ยมันไม่ค่าจะเป็นการระบุถึงเงินโดยปริยายไม่ผมไม่ได้ใช้คำว่าขายผมบอกว่าให้โยมเข้าผาติกรรมของเหล่านี้ไปครับผาติกรรมตรงนี้ก็คือเราต้องระบุสิ่งที่เราต้องการไปด้วยในการที่เราจะเอาของเราไปเปลี่ยนมาโยมก็เป็นฝ่ายผาติกรรมนะฮะเช่นพวกเหล็กเป็นต้นโยมเข้าผาติกรรมไปเขามาถามเองว่านี่จะขายไหมเราบอกว่านี่เป็นของสงฆ์ควรจะผาติกรรมภาติกรรมคืออะไรครับภาติกรรมก็ใช้หนี้สงหรือว่าทำให้ใช้คืนของที่เราเอาไปอะฮะจริงๆภาติกรรมเนี่ยมันแปลว่าทำให้เจริญพออยู่อย่างนั้นเป็นเศษเหล็กไม่ได้ประโยชน์งั้นเมื่อมันจะเจริญเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนแล้วนะโดยสิ่งที่พิสูจน์บอกไปอันนี้อาศัยในยาของการซื้อขายนะการแลกเปลี่ยนสินค้าปฏิสิทธิ์นะฮะของกยาวิกยาสิกขาบทนะคือเราน่าจะระบุสิ่งที่เราจะเปลี่ยนไปด้วยว่ามีสิ่งนี้ถ้าพูดกับโยมที่เขามาซื้อโดยตรงก็บอกว่ามีสิ่งนี้ต้องการสิ่งนั้นอาตมามีสิ่งนี้แต่ไม่ได้ต้องการสิ่งนี้อาตมาต้องการสิ่งนั้นอย่างนี้อันนี้คือวิธีในแบบนะครับแต่ถ้าเราจะ อยากจะพูดให้มันชัดเจนบอกว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนตังค์อย่างนี้เราอย่าไปพูดกับคนที่เขามาซื้อโดยตรงคนใดคนหนึ่งก็ได้เป็นคนอื่นนะฮะเป็นคนอื่นหรือเป็นวิทยากรของเราเองนะคือในการเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรไม่ใช่คุมเครือไว้นะไม่รู้จะต้องการอะไรนะมาตอนนี้ก็เรียกหาวิทยากรอะไรกันนะครับให้เก่งขึ้นมาแล้วว่าให้มาดูซิว่าเขาจะปฏิกรรมยังไงนี่ให้เก่งขึ้นมาอันนี้เก่งเขาก็ไม่ได้บอกจำนวนเงินที่ปฏิกรรมไปก็เลยถามว่าเรามีสิทธิ์ที่จะถามไหมเงินที่ผ่านมีสิทธิ์ถามได้อย่างนี้นะครับเอาที่ผมใช้ก่อนนะอันนี้ไม่รู้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับผมมีแฟบสบู่ที่นี่ส่งไปให้นะครับโยมมาวัดผมก็บอกว่าตอนแรกผมจะไปพูดให้เขาเป็นวิทยากรไปเปลี่ยนตารางให้ผมต้องการไอ้ลำโพงใช้ถ่านขับมาใช้กับไอ้เครื่องซีดีเล็กนะฮะซึ่งราคาประมาณสัก400กว่าบาทอันนี้ราคาของมันนะฮะก็ของเราก็รู้อยู่ว่ามันคงจะพอนะก็เลยบอกโยมว่าโยมพระมันเป็นอย่างนี้นะพระก็ทำไม่ได้ที่จะเอาไปเปลี่ยนเองโดยตรงๆใช้คำพูดอันนี้ก็ไม่ได้ถ้าจะพูดโดยอ้อมของวินัยเดี๋ยวเขาก็ไม่รู้เรื่องอีกนะโยมช่วยไปที่ร้านนะเอานี้ไปที่ร้านแล้วไปถามว่าเปลี่ยนเป็นลำโพงให้หน่อยนะทีนี้โยมนี่เขาซื้อเองโยมนี่เขาซื้อเองโยมที่เขาเนี่ยไม่เอาไปจะเอาไปเปลี่ยนยังไงนะเขาก็เลยซื้อของไว้เองแล้วเขามาแจ้งเงินบอกมาแจ้งนะบอกว่าได้500กว่าบาทนี่เขาทำเขาเองนะเขาซื้อเขาเองคือเขาซื้อของไว้ใช้แล้วเขาก็มาถามว่าท่านจะเอาอะไรท่านจะเอาอะไรนะนี่นะผมก็บอกลำโพงไปหรือว่ามีครั้งหนึ่งที่เราไม่รู้นะครับเราบอกแต่ว่ามีสิ่งนี้หรือต้องการสิ่งนู้นแล้วแต่ทีนี้ผมก็ถามโยมว่าไม่ทราบว่าของที่อาตมามีมันราคาเท่าไหร่ไม่ทราบว่ามันมีราคาเท่าไหร่คือการที่เราจะบอกสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันต้องเท่ากันใช่ไหมเท่ากัน
ใช่ไหมเราไม่รู้เราตีราคาของเราไม่ออกอย่างเช่นแฟบบางกล่องบางห่อมันไม่มีตัวเลขบอกไว้มีบาร์โค้ดครับบาร์โค้ดพอมันไม่มีบอกนะพอมันไม่มีบอกของบางอย่างเนี่ยเราก็ประเมินของเราไม่ถูกว่าเราจะต้องการอะไรดีที่มันจะเหมาะสมกันนะก็เลยถามโยมก่อนว่าไม่ทราบว่าของอาตมาที่มีอยู่เนี่ยมันจะมีราคาเท่าไหร่อย่างนี้นะถามว่ามันจะมีราคาเท่าไหร่อันนี้ถามราคาก่อนทีนี้เขาก็บอกมาว่ามีเท่านั้นเท่านี้เขาอาจจะเอาไปถามที่ร้านนะครับเขาเอาไปถามที่ร้านที่ไรให้เรื่องของเขาทีนี้เขาก็มาบอกเราทีนี้ผมก็เลยใช้คำว่าอาตมามีเมื่อกี้นะแฟบสบู่อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ไม่ได้ต้องการมันหรอกต้องการอย่างอื่นอย่างนี้พอเรารู้ราคามันแล้วนะฮะคือผมมามองว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการน่าจะมองบอกให้ชัดก่อนหรือว่าถ้าเราจะถามหาราคาก่อนก็น่าจะได้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะเท่าไหร่กันนะเราตีราคาให้ครับคือเราให้โยมไปถามว่าอาตมาก็มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องการอย่างอื่นอ่ะอันนี้มันใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าของที่เรามีอยู่มันจะได้อะไรควรจะไปเปลี่ยนกับอะไรตรงนี้นะนะไม่ใช่บอกว่าเอานี่ไปขายเงินมาก่อนแล้วมาบอกราคานี่ไม่ได้อันนี้เป็นการใช้ให้ไปขายให้เอาเงินมานะฮะแต่ว่าการถามราคาก่อนตรงนี้น่าจะไม่มีข้อที่น่าตำหนิอะไรเพราะเราบอกไม่ถูกว่าเราจะต้องการอะไรดีเพราะเรายังไม่รู้ราคาของเราพอฟังนะฮะผมฟังดูก็รู้สึกลบได้ดีแสดงว่าการพาติกรรมเราต้องระบุว่าเรามีของสิ่งนี้แล้วก็เราต้องบอกว่าเราต้องการของอีกสิ่งนึงนี่ถึงเรียกว่าการพาติกรรมใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าว่าไงครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะใช้อย่างนี้นะครับว่าเราต้องการพาติกรรมแต่ว่าโยมไปจัดการเองทีนี้จะเป็นการเราจัดการที่จะให้จะได้เงินหรือเปล่าต้องการเงินหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้บอกสิ่งของว่าเราต้องการสิ่งอื่นตัวว่าพาติกรรมไม่ใช่อย่างนี้นะครับเรื่องเตียงเรื่องตังนะครับที่จะมีการเปลี่ยนกันว่างั้นใช่ไหมจะมีการเปลี่ยนกันอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูได้นะจำไม่ค่อยได้เป็นนั้นว่าพอสมควรนะผมว่าเรามาบกถึงเรื่องที่เราจะพูดวันนี้ดีกว่ามั้งครับนะเราพูดไปก่อน4ชัดเจนแล้วนะครับนะสงสัยว่าที่ว่าถามราคานะถามโยมวิญญาณหรือว่าถามเจ้าของร้านที่ว่าถามราคาถามได้ทั้งทุกคนนะครับคือเราไม่รู้ว่าของเรามีราคาเท่าไหร่ถามคนที่รู้ก็แล้วกันครับถามคนที่รู้เพราะการถามราคายังไม่ใช่เป็นการซื้อขายนะครับในอัตถกถาท่านจะบอกว่าภิกษุถามว่าบาทของท่านใบนี้ราคาเท่าไหร่ได้ดีกาบอกว่าเพราะเพียงแค่ถามราคายังไม่เป็นการซื้อขายนะเพราะฉะนั้นเราจะถามราคาของเราบ้างเพื่อจะให้รู้ว่ามันสมกันหรือไม่เข้าใจว่าไม่ผิดอะไรแต่ว่ามันจะผิดหรือไม่ผิดก็คำพูดต่อไปตรงที่ถามราคานี้คงยังไม่ผิดนะ เมื่อเราทราบเรื่องไวยากรณ์สี่แล้วนะฮะว่าเงินทองทุกบาททุกสตางค์นะฮะเข้ามาหาพระนี่จะแปลงเป็นของดีๆขึ้นมานะของเป็นกัปปิยะเนี่ยก็ต้องผ่านไวยากรณ์นะฮะ ที่นี้เราจะมาพูดถึงปัญหาวันนี้ที่มหาคุณชัยเสนอนะครับว่าบัตร ATM ฮะเราจะไม่ใช่พูดแค่นี้ฮะตัวแรกเงินบัตร ATM เครดิตการ์ดแล้วมีอะไรอีกครับของแปลกๆเนี่ยมีอะไรอีกมากใครจำเช็คครับเช็คอีกแล้วอะไรครับบัตรเติมเงินโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วมีอีกไหมมีอะไรครับถ้าใครจำอะไรได้เครดิตการ์ดพูดไปแล้วผมไล่ใหม่นะครับซิมการ์ดด้วยวะวันนี้เรามาวินิจฉัยกันเรื่องบัตร ATM นะ ATM เช็คพวกเครดิตการ์ดเช็คพวกบัตรเติมเงินอะไรต่ออะไรนี่นะฮะประเด็นที่เราถามกันนี่ก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นลูกิยะหรือไม่ใช่ไหมครับใช่ไหมมหาควรหรือไม่ควรยังไงเราจะมาปรึกษากันตรงนี้ครับมีองค์ไหนจะแสดงไหมฮะแสดงความคิดความเห็นกันนี่มนก่อนครับลองขอตั้งประเด็นคำถามนะครับเป็นความที่พ่อพูดได้ครับตอนแรกก็คือตัวบัตรนะครับเป็นลูกิยะหรือไม่คือตัวบัตรนะครับเป็นลูกิยะหรือไม่ข้อสองถ้าเป็นจะมีวิธีปฏิบัติยังไง
ข้อ3ถ้าไม่เป็นจะมีวิธีปฏิบัติยังไงเหมือนกันนะครับตามประเด็นที่ตั้งขึ้นมาผมข้อแรกก่อนท่านจะช่วยวินิจฉัยว่าเป็นหรือไม่ถือได้ล้อมก่อนผมจะให้อาจารย์ลงเอาเป็นยังไงพี่ครับนิมนต์แสดงข้อคิดเห็นครับทุกองค์แสดงได้ครับผมคิดว่าอย่างนี้ก็ลองดูครับว่าได้ถ้าไม่เริ่มก็คงจะไม่มีการค้านหรือการแย้งอะไรนะเอาขอเริ่มให้แล้วกันนะใจเย็นไม่พอครับคือบางอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะการวางฟอร์มในการเดือนหมากนี่นิ่งขึ้นไม่ไหวจะหมัดหนักไหมครับคนนี้เพราะงั้นผมยอมเสียเปรียบแล้วกันนะต่อยก่อนได้เปรียบก็ได้นะเฉพาะตัวบัตร ATM ก่อนนะครับถ้ามีรหัสเสร็จนะถ้าไม่มีรหัสบัตรนั้นก็คือกระดาษที่มาดังรหัสอะไรครับรหัสที่จะไปกดเงินรหัสที่เข้าธนาคารนี่ไหมครับที่เราสามารถใช้บัตรนั้นไปกดเข้าถึงเงินคือถึงเข้าถึงเงินออกมาได้จะมีไหมครับมีไหมองค์ไหนมีประสบการณ์ครับมีไหมครับมีรหัสไหมต้องมีใช่ไหมครับอาจารย์มีนะมีรหัสนะฮะอ้าวพูดยืนยันนะมีรหัสเอาอย่างนี้ก่อนผมพูดอย่างนี้ว่าถ้าผมเดินไปบิณฑบาตเนี่ยนะฮะไปบิณฑบาตเห็นบัตร ATM เก่าก็ทิ้งไว้เนี่ยผมหยิบใส่กระเป๋ามาเก็บไว้ค่าหนังสือได้นะครับเพราะมันไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมครับอาจารย์นะว่าโดยเงี้ยของทางโลกแล้วเนี่ยบัตรนั้นไม่สามารถจะใช้อะไรได้เลยถึงแม้ว่ามันจะมีเงินอยู่ในธนาคารแต่ว่าเจ้าของเงินเขาก็ต้องอายัดไปแล้วนะครับบัตรนั้นเขาต้องไม่ให้เบิกแล้วนะครับถึงไม่อายัดก็ไม่รู้รหัสไม่รู้รหัสเพราะนั้นก็คือกระดาษธรรมดานะครับแต่ถ้ามีรหัสเนี่ยในทางโลกเขาใช้เพื่อแลกเงินโดยตรงสิ่งนั้นนะครับนะเพราะงั้นประเด็นนี้น่าคิดว่ามันน่าจะเป็นตัดจัดอยู่ในประเภทของรูปียะได้เพราะว่าเขามีไว้เพื่ออย่างนั้นโดยตรงอันนี้พูดถึงที่ชาวโลกเขาใช้กันเพื่อที่จะไปเปลี่ยนตรงนั้นมาเหมือนกับตัวแลกเงินเนี่ยตัวแลกเงินก็ไม่ใช่เงินแต่เหมือนกันก็คือสามารถไปขึ้นเงินได้ถ้าจะใช้มันก็ต้องไปแลกเงินก่อนหรือต้องผ่านการแลกเงินก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตั้งประเด็นไว้ว่าน่าจะจัดเป็นอยู่ในประเภทของรูปียะหรือเงินนะครับถ้ามีรหัสเสร็จนะฮะเพราะเรากลุ่มอำนาจไปแล้วมันจะมีอยู่กี่บาทใช่ไหมฮะคือบาทนี้ที่ชาวโลกเขาออกมาใช้กันเนี่ยเพื่อป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินผู้ที่มีบัตร ATM ก็ดีเครดิตการ์ดทั่วโลกก็ดีนะฮะเขาสามารถไปไหนตัวไหนได้ทั้งโลกโดยไม่ต้องพกเงินสักบาทมีบัตรใบเดียวถ้าบัตรนั้นหายไปโดนที่โดนปล้นไปเขาอายัดจบนะฮะไม่มีใครทำอะไรเงินเขาได้เลยเพราะงั้นถ้าจะโดนปล้นคนที่หยิบก็ต้องไปปล้นธนาคารอย่างเดียวจะมาปล้นคนถือบัตรนี้ไม่มีทางได้อะไรเลยนะฮะแต่บัตรนั้นชาวโลกเขาทำขึ้นมาเพื่อแทนเงินนะครับให้เกิดความปลอดภัยที่สุดครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทรัพย์สินท่านผมก็เลยตั้งประเด็นว่าน่าจะจัดเป็นรูปียะตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมตั้งนะครับมีหมดบัตร ATM ก็ดีนี่ผมไม่ค่อยเข้าใจมันฮะเพราะผมไม่มีเลยไม่ค่อยรู้จากข้อมูลก็ได้ยินเขาว่าผมนะฮะได้ยินเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับเอาองค์ไหนแสดงอีกครับองค์ไหนแสดงความคิดเห็นอีกครับท่านประวิตรว่าไงครับมีหมดเลยนะในเมื่อขอโอกาสนะครับผมเป็นผู้ที่อาจจะถูกเพ่งเล็งนิดนึงในแง่ของการที่มีบัตร ATM ก็คุณคงจะเข้าใจกันแล้วนะครับผมมีประมาณ 7-8 ปีมาแล้วเนี่ยก็เป็นชื่อของโยมพี่สาวผมเองนะครับก็อยากจะซักฟอกตัวเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหมู่สงฆ์แล้วก็เกี่ยวกับที่อาจารย์ภาวนาให้พูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปของวัตถุต่างๆนะครับแล้วก็โดยถือเอาธรรมวินัยเป็นหลักก็ต้องการศึกษาเหมือนกันให้เกิดความกระจ่างนะครับในแง่นี้ตามที่ผมฟังที่พันเตปวิทย์ตั้งปัญหาขึ้นมาเนี่ยว่าบัตร ATM เนี่ยมันเป็นรูปียะหรืออากัปปิยะวัตถุหรือเปล่าคำว่าอากัปปิยะวัตถุนี่ก็คือสิ่งที่ไม่สมควรนะครับคือถ้าเป็นอากัปปิยะวัตถุทั้งภิกษุใช้เนี่ยมันก็มี2กรณีคือนิสสกิยวัตถุกับทุกขวัตถุงั้นนิสสกิยวัตถุในโกสิวะข้อที่8เนี่ยก็กล่าวไว้ชัดเจนนะฮะก็คือทองได้แก่ทองคำแล้วก็เงินได้แก่กหาปณะแล้วก็มาศกต่างๆนะครับที่คำว่ามาศกนี่ก็ใช้คำจำกัดความว่าเป็นมาตราที่ใช้ซื้อขายกันในการนั้นในประเทศนั้นนะฮะอันนี้แน่นอนว่า
ไอ้บัตรตัวบัตรเนี่ยนะฮะตัวบัตรนี่มันก็คือกระดาษแล้วก็ไม่ใช่ทองคำหรือว่าเงินโดยตรงจึงไม่ใช่กหาปณะใช่ไหมฮะนี่ตีความว่าเป็นมาสกหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าไม่สามารถจะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันโดยตรงได้โดยบัตรนี้นะฮะถ้าตีความว่ามันคือทุกกฎวัตถุก็ไม่ใช่อีกเพราะว่ามันไม่เป็นแก้วพวกดาแก้วพวกพานอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จึงไม่จัดว่าเป็นอากัปปิยวัตถุในความคิดผมก็จึงเป็นกัปปิยวัตถุนะครับถ้าเป็นการไม่สมควรมันก็คือต้องเป็นอาบัติกับภิกษุหรือว่าสมณเณรก็มีอาบัติเพราะมีองค์อยู่นะครับถ้าเป็นรูปิยะแล้วก็ถวายเพื่อตนนะครับแล้วก็ยินดีที่เขาถวายหรือให้ผู้อื่นรับหรือยินดีที่เขาเก็บไว้นี่ก็ถือว่าเป็นของไม่สมควรอันนี้มาพูดถึงทางโลกกฎหมายทางโลกเช่นเดียวกันนะครับทางโลกที่ผมศึกษากับนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญพอสมควรเนี่ยเขากล่าวว่าเงินนะครับคำว่าเงินเนี่ยคือธนบัตรที่รัฐบาลรับรองให้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับโดยออกเป็นพระราชบัญญัติโดยกระทรวงกองกระสาบกระทรวงการคลังมีธนาคารชาติเนี่ยรับรองแลกเปลี่ยนในกุลเงินต่างๆทั่วโลกนะครับส่วนเช็คตัวแลกเงินเครดิตการ์ดหรือว่า ATM นะฮะทั้งหมดที่ท่านอาจารย์มหาวุฒิกล่าวไว้นั้นเป็นเพียงแค่ตราสารไม่ใช่เป็นเงินนะครับในกฎหมายทั้งโลกเข้าระบุไว้อย่างนี้นะครับนั่นจึงแยกประเด็นว่าทางกฎหมายทั้งโลกนี่ก็ไม่ถือว่า ATM เนี่ยเป็นเงินนะครับทางธรรมผมก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายก็คงพิจารณาได้ว่ามันเข้ากับมาสกหรือไม่นะครับผมคงจะขอสรุปว่ามันไม่ใช่เงินหรือรูปียะนะครับในที่นี้ไม่ทราบว่ามีความเห็นด้วยหรือเปล่านี่หมดอะไรองค์ครับผมขอตั้งคำถามอีกข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวไม่ตอบตั้งเลยไม่ข้อนี้เลยครับว่าความเป็นมาสกนะครับขึ้นอยู่กับอะไรหรือว่าที่เราพูดกันในเวลาที่ความเป็นเงินเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรใครเป็นผู้กำหนดกระดาษแผ่นนึงที่เราสมมติว่าเป็นเงินนะครับบางกรณีมันอาจจะไม่เป็นเงินก็ได้เช่นว่าถูกยกเลิกไปหรือว่าสมัยก่อนจะมีเหรียญใช่ไหมครับเหรียญสมัยอะไรเจ็ดแปดเหรียญใช่ไหมครับอาจารย์ต่อมาก็ถูกยกเลิกไปนี่ครับจึงเกิดคำถามว่าความเป็นเงินตรงนี้ขึ้นอยู่กับอะไรใครเป็นคนกำหนดถ้าเราสามารถตัดสินตรงนี้ได้เราก็สามารถที่จะตัดสินว่า ATM เป็นรูปียะไหมที่มองย้ำอาจารย์ความเป็นมาสกใครเป็นคนกำหนดผมเองก็ถ้าเอาตามแบบโบราณนะครับก็คือคนในถิ่นนั้นนะคนในยุคนั้นนะฮะเขากำหนดขึ้นมาครับอันนั้นสมัยก่อนนะจะเป็นมาสกไม้มาสกขั้งมาทุกสิ่งทุกอย่างครับเขายอมรับกันว่าแลกเปลี่ยนซื้อของกันได้นี่ฮะแต่สมัยหลังมาอย่างเช่นที่เขาพิมพ์มานี่นะยังผมก็เคยใช้นะฮะไอ้แปดเหลี่ยมอะไรนี่นะเขาถูกยกเลิกคือเขาไม่รับรองแล้วครับรัฐบาลไทยไม่รับรองกระทรวงการคลังก็ไม่รับรองแล้วก็หมดสภาพไปเป็นแค่อะไรครับแค่ตะกั่วหรือว่าดิบุกผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะผมคิดว่าแบบนั้นไอ้เรื่อง ATM นี่ฮะใน ATM นี่ก็พูดกันยากเหมือนกันนะครับผมก็มันเป็นของใหม่นะเป็นของใหม่นะพูดยากจะเอาไปซื้อโดยตรงสมมติว่าผมเอาบัตร ATM ไปซื้อเลยเขาไม่เอาครับไม่ต้องผ่านขบวนการเขานะฮะไปแลกไปกดลงเงินแล้วค่อยมาซื้อถึงจะได้ถ้าเราพูดตรงนี้นะก็เหมือนจะไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีเขาไม่ได้บอกว่าชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่มีอย่างนี้แต่ถ้าเป็นของที่เป็นธนบัตรยุคปัจจุบันเขาจะบอกว่าธนบัตรนี้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเขาจะพูดอย่างนี้ถ้าเป็นก็เป็นแบบโดยอ้อมคือมันอ้อมๆไปอย่างนี้ครับจะซื้อของมันอ้อมๆไปเนี้ยถ้าจะสงข้อนะฮะถ้าโดยตรงในผมคิดว่ายังไม่ใช่นะฮะถ้าเป็นแบบโดยอ้อมนี่ใช่เพราะว่าเหมือนอะไรครับเหมือนมหาทุกคนพูดเมื่อกี้นี่นะมันก็เป็นเพียงกลไกแบบหนึ่งคือว่าป้องกันการทุจริตหรือการความไม่ปลอดภัยอะไรเนี่ยฮะซึ่งจะทำแบบนี้ขึ้นมาแต่เขาก็มีค่ามหาศาลคนอย่างนั้นก็อันนี้พูดอันนี้ความเห็นที่เฉยนะผมยังไม่ได้บอกว่าผิดถูกอะไรนะองค์อื่นมีไหมครับอาจารย์อยู่ในกรุงเทพว่าไงครับเคยจะดับมาทีไงนี่อาจารย์ครับให้ครับ
แล้วทำไมรู้กันได้โอ้ไม่ทันคือไอ้บัตร ATM วันนี้มันออกมาจะออกมาได้มันต้องมีเงินก็ไปฝากในธนาคารมันเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนนะแล้วทีนี้ก็มันก็เกี่ยวกับว่าเขาต้องการจะให้บริการแก่คนเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องขนเงินไปเยอะๆก็บัตรนั้นเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการว่าเวลาคุณต้องการที่จะไปใช้เงินเนี่ยไม่ต้องถือเงินไปซึ่งมันไม่ปลอดภัยใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะไปเบิกได้ตามช่องทางต่างๆที่เป็นตู้เพื่อจะเอามาใช้นะ ก็เรียกว่าเงินด่วนนะฮะที่เขาเรียกกันนะครับ คือเราไม่ต้องถือเงินไปเป็นกระเป๋าเราก็ถือ ATM ใบเดียวแต่ต้องมีเงินอยู่ในธนาคารก่อนแล้วมันเกิดถึงจะเกิดอันนี้ขึ้นมาไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปมีบัตร ATM ไม่ได้นะครับมันเป็นผลมาจากเราไปมีเงินฝากเขาแบบเงินของเราไปฝากแล้วทีนี้เขาก็ให้เราสะดวกที่จะใช้เงินโดยปลอดภัยแต่เขาต้องคิดค่าบริการครับเนี่ยพกพาไปแล้วก็ใช้ซึ่งอันเนี้ย มันก็ไม่ใช่เงินแต่มันเกิดมาจากเงินแต่ว่ามันไม่ได้มีพระราชบัญญัติของทางโลกออกมาหรอกครับผมเข้าใจนะว่ามันคงไม่มีพระราชบัญญัติทางโลกมาแต่ว่ามันเป็นคงมีระเบียบทางธนาคารเขาต้องกำหนดขึ้นมาว่าให้ใช้ได้ให้ใช้ในลักษณะว่าเป็นการบริการอย่างหนึ่งของธนาคารกับลูกค้ามันไม่ได้ใช้แทนเงินมันจะใช้แต่ว่าคุณไปเบิกเงินได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันต้องมีรหัสเฉพาะของแต่ละท่านนะครับก็ใช่ไหมล่ะคุณธุรวีก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอบัตร ATM ถูกไหมล่ะอันนี้นะอันนี้มันเป็นพระราชบัญญัตินะฮะก็ต้องทำช่วยถูกครับครับครับอันนี้ก็จากธนบัตรนี่แหละครับมันก็แปลงมาเป็นบัตร ATM เป็นบัตรเครดิตเป็นต้นต้องมีไอ้ธนบัตรนี้ไปก่อนถูกไหมครับมันมูลเหตุมันมาจากอันนี้ก่อนต้องมีค่าของเงินขึ้นมาน่าจะนี้ถึงจะมีสิ่งซึ่ง เป็นผลจากเงินออกมาว่าจะให้บริการกันแบบไหนนะครับครับอันนี้ซึ่งก็ผมก็วินิจฉัยไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีองค์ประกอบเหมือนเงินหมดนะครับครับแต่ว่ามันต้องเกิดขึ้นมาจากเงินถ้าอยู่ดีๆบัตร ATM จะเกิดขึ้นมาเองไม่ได้ถูกไหมครับเนี่ยฮะแล้วก็ที่ตอนนี้รู้แล้วว่ามันเป็นตราสารนะอ๋อใช้โดยตรงไม่ได้ก็ให้ไปเบิกเงินมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาใช้คือต้องใช้ไอ้เงินนี่แหละครับเป็นตัวชำระหนี้แต่ว่าไอ้นี่เป็นตัวบัตร ATM เนี่ยเป็นตัวที่จะไปเอาเงินนี่ออกมาจะว่าเป็นกุญแจก็ได้จะว่าเป็นกุญแจก็ได้แต่กุญแจนี่มันเฉพาะบุคคลนะฮะแล้วก็เฉพาะจำนวนเงินที่มีไว้ในนั้นครับที่บอกว่าเป็นกุญแจนี่ผมไม่เห็นด้วยไม่ใช่กุญแจมันคือเงินนะครับชาวบ้านเขาก็รู้ว่าคนมีเองคือคนมีเงินนะชาวบ้านเขารู้กันทั่วไปหมดอยู่ที่ชาวบ้านเขารู้อย่างไรเงี้ยโอกาสนะสวัสดีไม่ใช่ขัดแย้งเพื่อหาศัตรูหรอกคือถ้ามีบัตรแล้วไม่มีเงินในนั้นก็ได้นะครับคือถอนจนหมดเลยมันก็เหลือแต่บัตรเปล่าใช่ไหมครับแล้วนี่ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าผู้ที่เปิดบัญชีเนี่ยต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์แล้วสมัยก่อนนั้นจะเป็นสมุดฝากใช่ไหมฮะสมุดฝากเงินธนาคารเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นบัตรอันนี้บัตรเอทีเอ็มเหมือนกับเป็นสมุดฝากมีทั้งไปฝากไปถอนไปโอนหรือชำระเดี๋ยวนี้ชำระโทรศัพท์ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกของการใช้ของคนเพราะฉะนั้นบัตรนี้มันก็เป็นเหตุนะครับเป็นเหตุแต่ได้เงินมาเป็นผลแต่นั้นวิธีการที่จะใช้เนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ต้องพูดขอศึกษารายละเอียดแต่ที่ตั้งประเด็นว่ามันคือรูปียะหรือเปล่าอันนี้ขอสรุปได้หรือไม่เลยครับว่ามันเป็นหรือไม่เป็นตรงนี้ที่ว่ามีบัตร ATM ที่มันไม่มีเงินก็มีแค่นั้น
มาที่ ATM ที่มันเดือนก็คือไม่ใช่ ATM แล้วศูนย์ไปแล้วเพราะฉะนั้น ATM คือหมายถึงว่ามีเงินกับบัตรที่ไม่มีเงินก็เลยว่าไม่ใช่ ATM เลยขออนุญาตนะครับคือผมขอสอบที่ว่าประเด็นแรกที่ว่าบัตร ATM นี่ควรหรือเปล่าอย่างนี้นะผมมีความคิดเป็นเงินหรือไม่เป็นเงินหรือไม่เป็นเงินนั่นแหละควรใช้ควรมีหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเป็นหรือเปล่านะมันข้ามไม่ได้ข้ามขั้นตอนไม่ได้อ๋อครับครับถ้าผมคิดว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเก็บไว้เพื่อจะใช้เงินนะครับเพื่อจะจัดแยงเงินอย่างนี้นะครับผมว่ามันน่าจะเข้าในที่ไม่สมควรนะครับแต่ถ้าเกิดมันถึงแม้มันมีอยู่ไม่มีเงินในธนาคารก็ใช้อะไรไม่ได้อย่างนี้นะหรือว่ามีแล้วหรือว่าเหมือนอาจารย์ทุกคนว่าเก็บได้มาไม่มีรหัสอย่างนี้ไม่รู้รหัสมันก็เป็นกระดาษธรรมดาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเราพร้อมที่จะใช้ตอนไหนมันก็ใช้ได้อย่างนี้เพราะอย่างนี้มันจะจัดเป็นเงินได้ด้วยครับเพราะเรามีสิทธิ์อะไรสิทธิในที่จะใช้ตรงนั้นได้ครับแต่ถ้าเกิดเรามีใบนั้นก็จริงแต่ว่าเราไม่มีสิทธิคือเอาไปใช้อะไรได้ใช้แค่หนังสือได้อย่างเดียวอย่างนี้นะครับถ้าเรามีเรารู้รหัสด้วยแต่ไม่ได้คิดจะใช้หรอกมีคนมาฝากไว้อย่างนี้ก็คงไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าเราไม่มีสิทธิคือเอาง่ายคือสิทธิในตรงนั้นนะครับนี่ก็นี่ความคิดถั่วเห็นผมนะครับเราแยกประเด็นว่าตัวมันเป็นเงินหรือเปล่ากับวิธีใช้หรือกินดีในเงินที่เก็บไว้นี่อีกขั้นตอนหนึ่งใช่ไหมครับนี่ต้องแยกประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าตัวมันใช้เป็นเงินเนี่ยนะฮะมันจะชำระหนี้หรือว่าใช้เป็นมาตราในการแลกเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะครับในความคิดมันมาจากเงินแล้วมันก็ไปจะเป็นเงินเพราะฉะนั้นมันอยู่มันก็คือทั้งเงินทั้งต้นและเงินทั้งปลายมันมาจากเงินแล้วมันก็ไปเป็นเงินมันเป็นขบวนการหนึ่งนะอย่างเช่นบัตรเติมเงินเป็นต้นเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่เงินแต่เวลาเราใช้บริการคือการบริการนี่หมายถึงอุปโภคและบริโภคเนี่ยใช้เป็นเรียกว่าแทนกันได้นะครับเมื่อเราใช้โทรศัพท์ก็คือเป็นอุปโภคใช่ไหมฮะบริโภคก็อีกเรื่องนึงดังนั้นอุปโภคเนี่ยเขาก็จะบอกว่าบัดนี้เงินเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าเราตีว่า ATM ก็คือเงินดังนั้นบัตรโทรศัพท์หรือบัตรเติมเงินนี้ก็ไม่ควรใช้เหมือนกันบัตรโทรศัพท์นั้นไม่ได้ใช้เป็นแลกเป็นเงินครับแต่ ATM ไปแลกเป็นเงินโดยเฉพาะครับขออนุญาตนะครับพอดีผมนึกได้ผมเข้าใจแล้วครับทีนี้คือตอนนี้ว่าบัตร ATM จะเป็นเงินหรือเปล่าครับอย่างนี้ได้ไหมผมว่าไม่เป็นเงินแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาใช้เหมือนกับผมว่าเมื่อกี้นะครับอย่างนี้ไม่สมควรมีครับอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าจะเป็นเงินหรือเปล่าก็ไม่เป็นนะเพราะว่าเราจะเอาไปซื้อโดยตรงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องผ่านการไปกดออกมาก่อนอย่างนี้นะครับอย่างผมอธิบายไปก่อนนะครับแล้วว่าเป็นเงินไหมก็ไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่มีอีกจำพวกนึงครับคือถ้าเกิดไปเติมน้ำมันอย่างนี้ครับเอาบาทนั้นไปแล้วก็เขาโยนเด็กปั๊มเขาไปรูดอย่างนี้เจตจำนงอย่างนี้ยิ่งไม่สมควรเนี่ยยิ่งเห็นชัดนะครับแต่บัตร ATM มันอยู่ที่สิทธิของเราจะไปกดเองหรือว่ามีรหัสอย่างนี้นะครับแล้วแต่เราจะใช้อีกทีนึงนะครับที่พูดกันในประเด็นตอนนี้คือผมเพิ่งเข้าใจว่าอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวบาทนั้นเป็นเงินหรือเปล่าอย่างนี้นะไม่ผมว่าไม่เป็นนะเพราะว่าเราจะไปซื้อโดยตรงไม่ได้ใช่ไหมไม่เหมือนกับบัตรเครดิตการ์ดใช่ไหมเครดิตการ์ดเราไปแล้วเด็กเขาไปรูดทีเดียวก็สำเร็จครับเติมน้ำมัน500เขารูดแล้วเสร็จเลยครับซื้อโดยตรงไม่ได้แต่ก็ซื้อแต่อ้อมได้มันก็ซื้อนะครับอันนี้ผมหมายถึงตัวบัตรมันก็เข้าในประเด็นที่ผมว่าเพราะอยู่ที่สิทธิของเราครับเราจะใช้เองของมันได้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับที่ตัวบัตรจริงๆถ้าเกิดเราไม่มีสิทธิในตัวบัตรมันก็ไม่เป็นเงินใช่ไหมครับเราก็ใช้อะไรไม่ได้ที่ผมว่าคือที่เราจะมีสิทธิที่จะใช้ตรงนั้นได้จริงๆอย่างนี้ไม่สมควรหรือไม่ได้ใช่ไหมครับนี่นะครับผมเข้าใจผมมีความเห็นนะครับว่ามันเป็นตัวกลางระหว่างไอ้ที่ฝากเงินกับที่ถอนเงินน่ะมันเป็นตัวกลางคือ มันไม่ที่ฝากเงินหรือเก็บเงินเอาไว้ไอ้เนี่ยมันเป็นตัวที่จะถอนเงินออกมาเพื่อจะใช้อะไรอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าจะถามว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นเงินไหมตามระบบที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยโดยมีพระราชบัญญัติเนี่ยมันคงไม่เป็นแล้วครับเพราะมันเป็นตัวกลาง นะฮะมันคงไม่น่าจะเป็นคิดเอาเองนะฮะผมก็คิดเอาเองว่าเพราะว่าถ้าให้ตามระบบที่จะเป็นเงินออกมาเนี่ยมันจะต้องมีกฎหมายออกมารับรองใช่ไหมครับ
ว่าอันนี้เป็นเงินจำนวนเท่านั้นเท่านั้นไปมีหลักเกณฑ์ขึ้นมา แต่ว่ามันลักษณะว่ามันเป็นตัวกลางแล้วกันพูดง่ายๆระหว่างฝากเงินกับถอนเงินออกมาใช้เนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ตรงนี้นะฮะแล้วจะคือมันวินิจฉัยกันใช่ไหมว่าจะต้องเป็นรูปิยะหรือไม่เป็นรูปิยะทีนี้รูปิยะมันมีหลักว่ายังไงเท่านั้นนะครับมันเข้าหลักเท่านั้นไหมสมมติว่าเป็นคลั่งเลยครับสามารถเอาไปซื้อของในตลาดได้เลยเป็นมาโศกไม้มาโศกอะไรทุกอย่างนะซื้อของโดยตรงได้แล้ววินัยเป็นยังไงนะแต่นี้มันนอกแล้วสิครับมีความเห็นกันหลากหลายนะครับหลากหลายเหมือนกันผมก็มีความเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะอะไรส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับวินัยนะถ้าจะเป็นอนุสงเคราะห์กันน่าจะเอาโดยอ้อมนี่พอฟังนะถ้าให้โดยตรงนี่ผมก็ยังคันๆอยู่หน่อยๆนะองค์อื่นบ้างครับองค์อื่นท่านชูเป็นไงฮะองค์อื่นหลากหลายนะครับเรื่องบัตร ATM เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะว่ามันมีเงินขึ้นมาก่อนมันมีกฎหมายรับรองขึ้นมาก่อนเข้าใจนะฮะแล้วมีการฝากเงินรายตัวเนี่ยมันมาจากไอ้ตัวนั้น ATM มาแล้วตัวเงินมีกฎหมายรับรองแล้วมันจะเกิดใน ATM ขึ้นมานะครับถ้าเรามองไปตรงเนี้ยมองไปตรงต้นเหตุของมันเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของรูปิยะเพราะว่ามันมาจากรูปิยะเข้าใจนะมันมาจากรูปิยะคือมองไปที่ต้นเหตุนะแปลงตัวมันมันเกิดเป็นลูกมาว่ากันง่ายๆมันไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นตัวจริงแต่ว่ามันต้องมีอันนั้นขึ้นมาก่อนถูกไหมฮะตัวแทนเหรอก็มันก็ทำนองเดียวกันนะตัวเล็กเกินมันก็ไม่ได้ให้เงินอยู่เลยมันเกิดมาจากคือถ้าเรามองไปที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็ถือว่ามันอาจจะเป็นได้หรือต้นเหตุที่มันมาขึ้นมานะครับเพราะว่าในคงไม่มีใครมีบัตร ATM โดยไม่มีเงินฝากขึ้นมาเฉยๆมันมีไม่ได้มีเขาไม่ทำให้ฮะกดไม่ได้ไม่เขาไม่ทำให้ครับไม่ทำให้มันเป็นตรงนั้นนะครับสืบทอดกันมาตรงนั้นนี่เราจะมองตรงจุดไหนอ่ะถ้ามองตัดตอนเนี่ยมันไม่น่าเป็นตัดตอนตัวมันเองอ่ะใช้ไม่ได้คือเอาเหตุมาว่ามันยังใช้ไม่ได้แต่ถ้ามองว่าถ้าเหตุเดิมมันมาจากมีเงินแล้วมีพระราชบัญญัติรับรองเงินนะมันถึงมีอันนี้ออกมามันก็น่าจะจัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรูปิยะแต่ยังไม่สมบูรณ์คือมันเป็นตัวกลางเท่านั้นเองนะตัวกลางให้สำหรับผู้ที่มีเงินฝากนั้นใช้ได้สะดวกปลอดภัยนะฮะไม่ต้องพกพาไปมากใช้ได้เร็วนะครับอันเนี้ยก็มองได้อย่างเนี้ยฮะผมมองอย่างเนี้ยนะฮะเนี่ยเราจะมองมันตรงไหนล่ะนะครับมองไปที่ต้นเหตุมันก็น่าเป็นมองไปที่ความรู้สึกของคนที่อย่างชาวโลกที่เขาถือบัตรไว้สมมติว่าเขาไปฝากแบงค์ไว้ร้อยล้านสมมตินะครับแล้วเขาก็ออกบัตรนี้มาให้ตัวเจ้าของบัตรนี้ถือบัตรนี้ไปที่ไหนเขาจะรู้สึกว่าเขามีเงินครับเขามีเงินอยู่ร้อยล้านอันนี้ความรู้สึกของเขาเขาไม่ได้มีตู้มีเตียงมีเครื่องบินมีอะไรอย่างอื่นแต่เขามีเงินอยู่ประมาณอันนี้ความรู้สึกก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างนั้นแน่ความรู้สึกต้องเป็นใครไม่คงไม่มีใครมีความรู้สึกว่าผมมีบัตร ATM ซึ่งไม่ใช่เงินมันก็เขาต้องรู้ว่าเขาต้องมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งอ่ะแล้วเราไปกดดูมันก็จะบอกตัวเลขออกมาอะไรอย่างนั้นทีนี้เราไม่ได้พูดความรู้สึกเราพูดใบมันนะพูดตัวใบอย่างเงี้ยนี่นะไม่ได้พูดความรู้สึกเลยตรงนี้เป็นหรือไม่นั่นเองครับเราไม่ได้ตัดทอดไปที่อื่นเลยเราพูดเฉพาะตรงนี้เป็นหรือไม่นั่นเองถ้าพูดเฉพาะใบนี้ไม่เปลี่ยนใช่ไหมเพราะมันไม่มีอะไรจะให้เปลี่ยนครับแต่ถ้าเราพุ่งเจตนาอ้าวมันใช่แล้วครับคือที่มาของมันเกี่ยวไปแล้วครับเกี่ยวโยงเยอะครับขอโอกาสนะครับที่ท่านอาจารย์ผู้ปัดพูดมาผมก็เข้าใจในขอเสริมว่าไอ้อกัปปิยะเนี่ยทำให้เป็นกัปปิยะได้โดยมีไวยชวิกรใช่ไหมครับถึงขั้นตอนการใช้งั้นเงินก็ดีหรือว่าที่จะให้เปลี่ยนเป็นจีวรเป็นอะไรเป็นบัตรอะไรก็ดีมันก็มาจากสิ่งที่ไม่ควรทั้งนั้นใช่ไหมฮะส่วนถ้าพูดถึงเรามีบัตรใช่ไหมฮะแล้วเราไม่ได้ใช้หรือว่าไม่มีที่ใช้มันก็หมดความหมายไปใช่ไหมฮะในทำนองเดียวกัน
อีกแง่มึงนะครับมันมีเครดิตการ์ดอีกอย่างถ้าสงเคราะห์ลงเหมือนกับเรามีเงินในกรณีว่ามีเงินรองรับมันก็ไม่เชิงเสมอไปเครดิตการ์ดมี2ระบบนะฮะระบบหนึ่งมีเงินฝากไว้อีกระบบหนึ่งเป็นการผ่อนใช้ที่หลังไม่มีเงินนะฮะเป็นการกู้จากธนาคารมาซื้อของซื้ออะไรนั้นจึงเป็นให้แง่มุมว่าแม้จะไม่มีเงินอยู่แต่เราใช้บัตรนี้สามารถจะไปเอาของหรือใช้บริการแม้จะเอาเงินออกมาก็ได้นะครับเป็นการกู้โดยใช้เครดิตการ์ดเอทีเอ็มก็แย่อยู่นะครับผมว่าเอทีเอ็มก็แย่ตัดสินยากมากเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้ฟังนะครับก็เพื่อรวบรัดด้วยนะฮะจะได้ลงมติกันเลยก็ได้วินัยมี4อย่าง4อย่างเป็นไฉนวินัย4อย่างคือสูตรสุตตานุโลมจริยวาทอัตโนมติบรรดาวินัย4อย่างนั้นที่เรียกว่าสูตรได้แก่พระบาลีในวินัยนะเพื่อจะมาเข้าประเด็นตรงนี้นะฮะเพราะว่าบัตร ATM นี้มันไม่มีว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าควรหรือไม่ควรนะฮะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเรามิได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่เป็นอกัปปิยะขัดต่อสิ่งที่เป็นกัปปิยะสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายเลยประเด็นที่2ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเรามิได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าสิ่งนั้นเข้ากันกับสิ่งที่เป็นกัปปิยะขัดต่อสิ่งที่เป็นอกัปปิยะสิ่งนั้นก็สมควรแก่พวกเธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายประเด็นที่3นะครับมหาประเทศมี4สิ่งใดเรามิได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรคือ2ข้อแรกนี้พระองค์ไม่ได้ห้ามถ้ามันเข้ากับสิ่งที่ควรก็ควรไปถ้ามันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรก็คือไม่ควรแต่ข้อที่3ข้อที่4คือพระองค์ไม่ได้อนุญาตว่าสิ่งนี้ควรหากสิ่งนั้นเท่ากันกับสิ่งที่เป็นอกัปปิยะคือไม่สมควรขัดต่อสิ่งที่เป็นกัปปิยะสิ่งนั้นไม่สมควรแก่พวกเธอทั้งหลายเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเรามิได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรหากสิ่งนั้นเท่ากันกับสิ่งที่เป็นกัปปิยะขัดกันกับสิ่งที่เป็นอกัปปิยะสิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลายอันนี้ก็คือเพื่อที่จะมาตัดบทหรือว่าลงความเห็นกันตรงนี้นะฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเราก็มามองประเด็นกันว่ามันจะเข้ากับสิ่งที่ควรหรือสิ่งที่ไม่ควรนะถ้ามันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยมันก็คือไม่สมควรถ้ามันเข้ากับสิ่งที่ควรก็ควรนะครับตรงนี้ก็คือประเด็นของมหาประเทศ4ซึ่งก็แน่นอนแหละนะครับในอรรถกถาฎีกาไหนก็ไม่มีพูดถึง ATM แน่นอนงั้นคําว่าวินัย4อย่างเนี่ยนะอาจารยวาทคืออรรถกถาทั้งหมดอรรถกถาพระวินัยนะฮะแล้วก็อัตโนมตินี่ก็คือมติของฎีกาอาจารย์ทั้งหลายหรือว่าที่เราแสดงมติกันเองตามความรู้ที่เราศึกษามาเทียบเคียงกับพระบาลีหรือว่าสิ่งที่เราเคยศึกษามานะเทียบเคียงนี่เรียกว่าอัตโนมติหรือที่เจอในพระวินัยอัตถกถาที่บอกว่าพระปฐุมเถระพระมหาสุมาเถระมีมติว่าพระกยวิกติสะเถระมีมติว่าตรงนี้นะตรงนั้นก็เรียกว่าอัตโนมติเหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้แน่นอนว่าพระบาลีไม่มีนะครับอาจารยวาทคืออัตถกถาก็ไม่เจอแน่นอนคำว่า ATM หรือว่าฎีกานะครับถ้าผมเขียนเองอาจจะมีพูดเองนะฮะถ้าผมเขียนเองอาจจะมีแต่ว่าฎีกาถ้าที่มีอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ไม่มีนะหรือว่าที่มีอยู่ในโลกที่เป็นสายของเถรวาทเราไม่มีระบุถึงตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราที่เราจะมองได้คือสุตตานุโลมจุดเดียวนะฮะว่ามันเท่ากับสิ่งที่ควรหรือไม่ควรตรงนี้นะครับก็อันนี้คือการให้ข้อมูลเพื่อการแสดงความมติตัวเองออกมานะครับว่ามันจะเข้ากับสิ่งที่ควรหรือไม่ควรนิมนต์ครับนิมนต์นะว่าใบเอทีเอ็มไม่สมควรฮะเพราะมันสามารถไปแลกออกมาจากตู้ได้ครับข้าวเป็นเงินได้อะไรไม่เข้าสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอัคคีญาไปครับจะรับนะเพราะว่าลูกชั่วจะรับแล้วนะเพราะว่าหมดความรู้สึกแสดงว่าไม่ได้ประกอบนะครับทั้งหมดเอาถือว่าลงมติเลยนะครับลงมติเลยนะครับเอาก็ก็ตรงไหนเนี่ยครับตรงแค่บัตร ATM นะครับบัตร ATM นะครับพร้อมรหัสนะครับพร้อมรหัสนะครับเป็น
กัปปิยะนะครับของที่ไม่ควรครับผมโอ้ครับก็เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรนะครับเข้ากับเพราะฉะนั้นนะครับจึงจัดเป็นของที่ไม่ควรครับผมเออความจริงเราข้ามขั้นตอนมาครับเราบอกว่าเป็นเงินหรือไม่การนี้กระโดดไปบล็อกนึงฮะจบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าสรุปไม่ลงใช่ไหมว่าเป็นเงินหรือไม่ใช่ไหมท่านอาจารย์ทุกข์ให้ใช้สองแง่เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ครับครับเพียงที่เหตุเกิดแล้วก็ภายหลังหลวงพี่โยมชุบลีว่าก็คือถ้าเพียงที่ตัวมันเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่สรุปแล้วถ้าเมื่อเราตัดกันไม่ได้ก็ตัดไปเลยตรงนี้นะเอาควรไม่ควรดีไหมนะมันตกลงไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินจริงผมเองก็ได้แต่ว่าใช่ไม่ใช่อะไรทำนองเนี้ยมันยุติไม่ได้เป็นอันว่าตัดสักข้อนี้นะผมว่าปัดไปเป็นควรไม่ควรมีดีไหมหรือมีคัดค้านอะไรบ้างครับในตรงนี้ก็ยังคุ้มเครืออยู่ว่าให้การเข้าเนี่ยเข้ากับเข้าโดยตัวมันเองหรือว่าเข้ากับผลที่เกิดจากตัวมันอย่างเช่นสมัยก่อนได้มีเครื่องบินใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีเครื่องบินก็เราสงเคราะห์ตัวเครื่องบินเนี่ยเข้ากับเรือได้ก็คืออนุญาตให้เดินทางโดยเครื่องบินได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าโดยยานเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุตรงนี้หมายถึงว่าเข้ากับตัวมันเองโดยตรงใช่ไหมฮะแต่นี่มันเป็นเข้ากันโดยอ้อมผมก็ยังคุ้มเครือว่าเข้ากับสิ่งที่ไม่สมควรตรงเนี้ยพุทธประสงค์เนี่ยมุ่งเอาตัวมันหรือผลของตัวมันเป็นหลักนะครับขอโอกาสชี้แจงเพิ่มเติมครับการที่แน่นอนว่าเมื่อเราจะมองว่าสิ่งนี้มันควรหรือไม่เนี่ยนะพอเราพูดกันเรื่องเงินเนี่ยก็หรือบัตรเอทีเอ็มถ้าเราจะไปเทียบกับมหาผลก็เอาคงไม่ได้ใช่ไหมมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือก็ต้องมุ่งมาที่สิกขาบทนี้นะครับเช่นรูปียสิกขาบทนะครับตรงนี้นะฮะจุดหนึ่งก่อนจุดที่ว่ามันเข้ากับเงินหรือเปล่านะมันเข้ากับเงินได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวมันเนี่ยเรามากำลังมาถกกันว่ามันแทนเงินได้นะแล้วมันเข้ากับเงินหรือเปล่านะมันเข้ากับเงินหรือเปล่าถ้ามันไม่เข้ากับเงินก็แสดงว่ามันสมควรนะคือคำว่าเข้ากับเงินนั่นคือเงินนั้นเข้าไว้ทำอะไรใช่ไหมครับเงินนั้นเข้าไว้ทำอะไรตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะจุดประสงค์ของมันเนี่ยเข้ากับเงินได้หรือเปล่านะที่เขาใช้กันเนี่ยเขาใช้มันเป็นอะไรนะเราจะไปบอกว่าอาตมามีสิ่งนี้ต้องการสิ่งนู้นเนี่ยก็แสดงว่าสิ่งอาตมามีตู้ลำโพงอยู่แต่ต้องการฮอนอย่างนี้นะครับทั้งที่เราก็ถือ ATM ไปนะชาวโลกเขาจะเข้าใจว่าเรามีตู้ลำโพงหรือเปล่านะอันนี้คือการตั้งประเด็นนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อจะมองสิกขาบทที่ก็ต้องมองไปที่ประเด็นแรกก็คือรูปียสิกขาบทเพราะมันหนึ่งมันเราไม่สามารถจะตัดสินได้ว่ามันใช่เงินหรือไม่ใช่นะฮะแต่ทีนี้เราก็มามองกันใหม่ว่ามันเข้ากับเงินหรือเปล่าหรือมันไม่เข้ากับเงินตรงนี้คือไอ้นี่นะฮะนี่คือการให้ข้อมูลนะนี่หมดครับจากหลักพระวินัยที่ผมอ้างมาโคสิวะข้อที่8นะครับว่ามันเป็นอากัปปิยวัตถุหรือเปล่าตรงนี้จะสรุปประเด็นโดยที่พันเตโพวิทตั้งขึ้นมาไม่ได้หรอครับว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นอากัปปิยวัตถุหรือไม่ส่วนวิธีการใช้หรือว่าขั้นตอนเนี่ยก็ค่อยๆพูดกันไปทีละขั้นนะครับผมว่าไอ้มหาประเทศ4เนี่ยมีความคิดเห็นว่าตัวมันเองเนี่ยเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรโดยตรงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นผลที่มีการมีปัจจัยอีกทีนึงต่อนึงนะครับถ้ามีก็ช่วยยกตัวอย่างด้วยนะครับตรงนี้พอดีผมมีอันนี้นะครับเป็นให้ผมเป็นเครื่องระลึกได้นะครับคืออย่างนี้นะครับสมมติว่าบัตรอันนี้เป็นบัตร ATM นะครับสมมติว่าอันนี้เราสามารถไปแลกเอาสิ่งของต่างๆได้สิ่งนี้จะสมควรไหมครับไม่สมควรแน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้าอันนี้เป็นสมมติว่าเป็นเงินจริงสมมติว่าเป็นอันนี้อะไรจริงๆนะครับเอาไปซื้อของได้ไหมครับได้ถือว่าเป็นกระดาษอย่างนี้นะครับเอาไปซื้อของได้ไหมครับดูว่าของจริงเอาสมมติอย่างนี้ก็ได้ครับสมมติว่าบัตรเอทีเอ็มนั้นเป็นเงินนะครับเป็นเงินทีนี้
สมมติว่าบัตรATMนั้นครับเอาสามารถไปซื้อของต่างๆได้แต่ตัวนี้จะไม่สมควรใช่ไหมครับแต่ถ้าอันนี้ไปซื้อของได้หรือเปล่ามันหมดคุณภาพไปแล้วเพราะมันไม่ใช่ของกินครับมันไม่สามารถที่จะไปเรียกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆได้ใช่ไหมครับก็สมควรคือมันไม่คือถึงแม้ยังไงล่ะไอ้เมื่อกี้สับสนเราคุยไปคุยมานะครับเดี๋ยวนะครับคือว่าตัวบัตรATMนะเราสามารถเอาไปซื้อของต่างๆได้อย่างนี้นะครับผมตอบเป็นสองประเด็นนะครับคือสิ่งนั้นไม่ควรนะครับแต่ถ้าเกิดบัตรATMนะครับสามารถเอาไปกดเอาเงินเอาไปซื้อของต่างๆได้อย่างนี้ไม่ควรนะครับอีคือขอการครับในการที่ไปกดแล้วออกมาเนี่ยมันมีขั้นตอนคืออย่างเช่นเข้าถวายปัจจัยเงินและทองที่สุปริเศษนะฮะแล้วเขายังขืนวางไว้ที่เท้าเนี่ยเอาไปไว้ที่เก็บนะฮะหมายว่าไอ้ผมจะโยงไปถึงว่าในกรณีที่มีกัปปยการลบหรือว่ายวชกรเข้าไปเก็บให้ตรงนั้นมันเหมือนว่าที่เก็บเงินนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะทำการซื้อขายได้โดยถูกต้องได้อีกกรณีหนึ่งใช่ไหมฮะอ๋อตรงนั้นไม่ได้ใช่บอกว่านี่ที่เก็บเงินนะเพราะว่าอะไรนะนี่ที่เก็บใช่ครับนี่ที่เก็บนะครับอยากจะบอกมันต้องมีในนะครับอันนี้ที่เก็บเงินไม่ใช่ไม่ได้นะอันนี้นี่ที่เก็บได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าไอ้ที่เราเก็บไม่ใช่ว่าเราต้องการเพื่อจะเอาตัวนั้นนะครับเราต้องเก็บไว้คือเสนอที่เก็บแล้วก็ต้องการเพื่อจะเอาอย่างอื่นนะครับอย่างเราต้องการอย่างอื่นเราบอกให้เก็บเราไม่ต้องการเงินแต่ว่าเราต้องการอย่างอื่นอย่างนี้นะครับได้นะครับก็ต้องมีจิตใจว่าไม่ยินดีในเงินไงฮะยินดีในปัจจัยที่สมควรกับสมณะเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมฮะนั่นเป็นเครื่องการใช้แล้วครับแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้คือผมจะตอบเกี่ยวกับว่าไอ้ตัวบัตร ATM นั้นมันสมควรหรือไม่สมควรนะครับไอ้ตัวจริงถือว่าตรงนี้เป็นเงินจริงจับได้หรือเปล่าครับจับไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับนี่นะทีนี้ถ้าเกิดบัตร ATM นั้นเป็นสามารถที่จะไปแลกของต่างได้จริงถึงแม้จับว่าอย่างนี้จะไม่สมควรด้วยนะครับใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้มันสมมติบัตร ATM นั้นไม่สามารถที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นได้เลยอย่างนี้ครับมันหมดเงินแล้วนะครับหมดคุณภาพแล้วเราจะถือไว้ก็สมควรใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันมันไม่สามารถที่จะไปซื้ออะไรได้มีเป็นรูปเป็นเงินก็จริงนะครับแต่เราก็จับได้ใช่ไหมครับพวกมันไม่สามารถที่จะไปซื้อสิ่งของต่างๆได้อย่างนี้นะครับเป็นของปลอมไปครับหรือแม้แต่ว่าเหมือนแต่เป็นของปลอมครับใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่เงินแล้วใช่ไหมครับเพราะมันไปซื้ออย่างอื่นแล้วไม่ได้หรือ ATM ก็จริงแต่ว่าเราไม่รู้รหัสหนึ่งแล้วก็หมดเงินไปแล้วครับมันก็เหมือนกันกับตัวนี้มันมีค่าเท่ากันว่างั้นเหรอมีค่าเท่ากันไม่สามารถจะซื้อของได้มีกระดาษใบหนึ่งนะครับตอนมีค่าหรือจับสมเพาะได้แล้วสมมติตอนที่ว่าเงินนั้นเข้าไปในธนาคารในระบบแล้วในระบบแล้วเราจะจัดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นกับปีเอเงินสมเพาะเป็นเงินขึ้นครับใช่ไหมตรงนี้ขอโอกาสนะครับคือบางครั้งมีเงินแล้วเราสามารถกดแต่เงินไม่ออกก็ได้ครับเพราะธนาคารไม่มีเงินออกมาในช่วงบางช่วงเครื่องเสียอะไรเป็นต้นเนี่ยนั้นเราก็จับได้เหมือนกันเพราะว่ามันไอ้ตัวนั้นน่ะผมตีว่ามันไม่ใช่เป็นมาตราที่แลกเปลี่ยนแทนเงินและทองในขณะนั้นในประเทศนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นมาสกหรือรูปียะเนี่ยเราก็ตีความตรงประเด็นตรงนี้เป็นเกณฑ์นั้นเพราะว่าไอ้นี่เราปรับให้กว้างนะครับไม่ใช่ปรับให้แคบเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการพัฒนาวัตถุต่างๆขึ้นมาเนี่ยถ้าเราชี้ไม่ขาดหรือไม่ตรงประเด็นเนี่ยครับมันจะทำให้เราเหมือนกับว่าเราอยู่ยากแล้วไม่ยังศรัทธาที่มีคนที่ก็มีศรัทธาต้องการถวายโดยถูกต้องนะครับคือเงินนี้มันมีบอกไว้ชัดเจนนะครับเป็นมาตราที่ใช้ได้เปลี่ยนหรือว่าเป็นที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายอันนี้ไม่ใช่พูดกันเล่นๆนะครับอันนี้พูดตรงๆนะครับมีกฎหมายรับรองแล้วก็สงเคราะห์เข้ากับธรรมวินัยด้วยเพราะเป็นมาตราที่ซื้อขายได้เปลี่ยนได้ก็อนุญาตครับกรณีที่สามเณรยกมามันก็เป็นอุบัติเหตุบางกรณีไม่ใช่ว่าทุกๆปีทุกๆวันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะอาจจะปีนึงช็อตขึ้นมาครั้งนึงซึ่งว่าเปอร์เซ็นต์ใน 99.99 มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่ธนาคารจะหมดเงินนะครับอันนี้คือประเด็นที่สมณเณรยกมาเนี่ยมันเป็นเพียงเอ็กซิเดนต์บางอย่าง
ที่มันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดได้คือเป็นเครื่องมันเสียหมดเงินแล้วเงินใส่ไม่ทันนะเอาเงินไปใส่ไว้ไม่ทันคือเขาจะมีกำหนดสมมติว่าเอาเงินไปใส่ตู้นี้แสนหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็หยิบครับ12ชั่วโมงมาใส่ใหม่อะไรอย่างนั้นเมื่อเงินมาคนกดเยอะถ้าหมดเงินมันหมดไปทีนี้ก็เขายังมีเงินอยู่นะครับเขาจะมาใส่ให้ได้ใส่ให้แต่ยังใส่ให้ไม่ทันเลยนะมันติดขัดบางอย่างแค่นั้นเองครับนิดเดียวแต่เขายังมีจำนวนอยู่ในนั้นจำนวนในธนาคารครับที่เบิกไม่ได้ไม่ใช่ว่าของเราเสียเลยไม่ใช่ว่าพอเบิกไม่ได้ของเราไม่ใช่เงินเลยครั้งต่อไปก็เบิกไม่ได้แล้วที่ของเขาใช่มันเป็นความผิดพลาดของไอ้คนที่ควักกระเป๋าให้เราไม่ทันว่างั้นเถอะนะพระวิทย์ว่าไงที่ตรงนี้ที่ผมอยากจะฟังเข้าใจหมายว่าที่พันเตงฟังเขาบอกว่าถ้ามันมีสามารถจะกดได้นะฮะแต่ว่ามันยังไม่ถึงที่จะกดออกมาเนี่ยมันจะจับไม่ได้เลยตรงนี้ผมก็ต้องขอค้านตรงนี้หมายว่ามีเงินอยู่แล้วเราสามารถที่จะกดได้แต่ขณะนั้นมันยังกดไม่ออกหรือกดไม่ได้เราจะจับไม่ได้เลยครับตรงนั้นที่ว่าที่ควรกับที่ไม่ควรนะว่าที่ถึงเรื่องนี้นะครับคือว่าอันนี้เป็นเงินจริงๆนะครับเราก็ยังไม่มีโอกาสที่จะใช้มันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อเราจะใช้มันแล้วก็เอาไปใช้คือว่าแบบประเทศเมื่อมันจะเวลาจะใช้เราก็ไปใช้เราก็ไปกดเพื่อแลกถึงความสามารถที่ยังได้เมื่อต้องมาแบ่งกับเงินที่ผมเลยต้องบอกว่ามันจะผิดคือเป็นอากาศพิยะไม่สมควรที่ไปก็มันเหมือนใช้กับเงินเลยนะแต่ถ้าประเทศเทียมนั้นนะครับถึงแม้เราไปซื้อมันก็ซื้อไม่ได้เพราะมันมีเงินแล้วมีนะครับหรือว่าหลักก็ไม่รู้อะไรมันจะไปมันกับอันนี้นะครับเป็นที่ทุกข์มันกันนะครับแต่มันเป็นของปลอมแล้วมันไม่สามารถแม้คนแถวนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับเรื่องเก็บไปรู้ก็ไม่เป็นอะไรจริงจริงนะครับส่วนมันคืออะไรนะมันจะเป็นคล้ายๆแบงก์กาโม่บ้างแบงก์ปลอมบ้างนะมันกันนะครับหรือแบงก์ไทยเอกสารบ้างครับนี่มาด้วยเป็นเหตุที่ผมสงสัยว่ามันไม่สมควรถ้าเกิดอาชีพที่ซื้อของไทยก็มีเหตุผลดีเหมือนกันนะผมว่าสรุปความได้หรอคือวันนั้นมันขนาดยังไม่ได้วันอื่นมันได้อยู่แต่ถ้าแบงก์การ์ดพวกนี้มันคือตาตัวเลยไม่ได้อีกสิบปีก็ไม่ได้แบงก์ปลอมก็ไม่ได้แต่จำนวนเงินอยู่ในธนาคารก็มีอยู่นี่ไม่จำเป็นตรงนั้นก็ใส่เงินแล้วไม่เกี่ยวคือจู่ๆทุกรัฐบาลก็ยกเลิกไม่ใช้ละยี่ห้อเนี่ยแบงก์เนี่ยก็เป็นแบงก์ปลอมไปกระดาษไปหนึ่งเท่านั้นเองครับเราจะจับก็ไม่เป็นไรนี่จะแจ้งว่าจะทำอะไรครับครับประกาศยกเลิกก็คือหมดมันเขาไม่รับรองแล้วมันตัดไม่ได้อาจารย์ตัดสินไม่ได้เลยครับบอกว่าเป็นเงินหรือไม่เนี่ยตัดสินไม่ได้ใช่ไหมถ้าไปที่ประเด็นแรกที่ผมถามว่าใครเป็นคนคำนวณก็นั่งไงครับคือถ้าเราคิดว่ารัฐบาลหรือว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สอบถามลูกไปเรื่อยคือถ้ามันวินิจฉัยตรงนี้ไม่ได้ข้อต่อไปที่จะวินิจฉัยว่าจะต้องปฏิบัติต่อมันยังไงก็ยากครับว่าควรหรือไม่ควรแล้วถ้าควรจะใช้ยังไงแล้วไม่ควรจะทำยังไงเนี่ยมันก็ยากมันก็ยังคลุมเครืออยู่คือถ้าจะเอาหลักฐานตรงนี้นะฮะหลักฐานตรงนี้ว่าบัตร ATM เนี่ยรัฐบาลกำหนดขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าธนาคารชาติกระทรวงการคลังกำหนดขึ้นมาก็ต้องไปติดต่อหาหลักฐานขึ้นมานะฮะแต่ความเห็นของผมนะอาจจะผิดก็ได้ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพียงระเบียบของธนาคารชาติที่เขาควบคุมพวกธนาคารพาณิชย์อะไรต่างๆอยู่นะว่าให้ใช้อันนี้ขึ้นมาได้ซึ่งอาจจะเป็นระเบียบย่อยมากเลยไม่ใช่พระราชบัญญัติมันไม่ใช่เป็นพระราชบัญญัติไม่ใช่เป็นพระราชกำหนดหรืออะไรซึ่งเป็นตัวกฎหมายโดยตรงนะอาจจะเป็นเพียงระเบียบของกระทรวงหรือกฎกระทรวงหรืออะไรเท่านั้นเองซึ่งอันนี้ก็ไปหาหลักฐานต้องไปหาหลักฐานนะครับเรื่อง
เรื่องบัตร ATM เป็นต้นเนี่ยว่าเขามีระเบียบให้ปีขึ้นมาอย่างไรใช่ผมคิดเองนะครับเขาก็คงบอกว่าไม่ใช่เงินเขาคงจะบอกไปเลยไม่ให้เงินหรอกครับผมคิดว่าเขาพูดอย่างนี้นะไม่ใช่ธนบัตรกับธนบัตรจริงตอนนี้ก็มีใบรับรองมีลายเซ็นแล้วก็มีธนบัตรนี้ชำระนี่ในตามกฎหมายเขาจะต้องยืนยันอย่างนั้นแน่นอนคิดนะก็เป็นระบบธนาคารแน่นอนเลยครับ ATM นี่นะฮะไม่ใช่ของรัฐบาลคิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นระบบธนาคารทั่วโลกอันนี้ก็คิดเอาเองนี่ครับธนาคารทั่วโลกที่เขาที่เขาตกลงกันว่ามันใช้แทนเงินได้ยังไงครับคือขอโอกาสครับเมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแล้วว่ามันเป็นเพียงแค่ตราสารตราสารก็คือเครื่องหมายที่ใช้ตกลงกันระหว่างธนาคารกับผู้ที่ใช้บริการเท่านั้นเองนะครับที่ก็หาความรู้มาจากผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายไม่ใช่พันปันจำแน่นอนเป็นระบบธนาคารครับผมทั่วโลกมีทั่วโลกครับเอทีเอ็มเพราะว่านิมนต์ท่านเตตั้งประเด็นใหม่เพื่อสรุปดีกว่าเพราะว่าเราผ่านประเด็นนี้ไปก็ได้ครับแล้วก็ไปเอากับที่ของที่สุดสำคัญเป็นหาว่ามันจะเข้ากับที่ไหนอันนี้ผมตั้งไว้แล้วก็นิมนต์คนอื่นให้ความเห็นสำคัญก็ให้ความเห็นไปแล้วสองสามท่านสรุปแล้วก็คือขั้นตอนที่หนึ่งนี่มันไม่ลงกันใช่ไหมผิดไปเลยใช่ไหมขั้นตอนนึงผ่านเอาเงี้ยใช่ไหมเป็นขั้นตอนที่ว่าควรควรหรือไม่ควรเมื่อกี้เจอพระสามรูปท่านฟังก็ถ้าจะมาถามผมตรงนี้ผมก็อยากจะฟังคนอื่นๆเหมือนกันนะครับฟังคนอื่นๆก่อนดูว่ามีความเห็นไปยังไงนะแต่ถ้าเอาความรู้สึกของผมอะถ้าเอาความรู้สึกของผมถามความรู้สึกผมก็ว่าไม่ควรความรู้สึกนะฮะเป็นเรื่องความรู้สึกก็มันเอาแน่ไม่ได้นักความรู้สึกเนี่ยเอาแน่ไม่ได้นักเพราะว่ายังไงจริงมันต้องกลับไปที่หลักนั่นแหละมันต้องกลับไปหาที่หลักมันจะได้มั่นใจหนักแน่นลงไปหน่อยว่าเนี่ยมันไม่สมควรเพราะหลักเขาบอกไว้นะฮะทีนี้ก็คือถ้าตั้งว่ามันไม่สมควรเราก็ต้องบอกว่าเพราะว่ามันไปเข้ากับเงินนั่นแหละเข้ากับสิ่งที่ไม่สมควรนั่นแหละใช่ไหมมันต้องเข้ากลับไปหาหลักทีถ้าเผื่อเราว่าควรมันก็ต้องบอกว่ามันเข้ากับสิ่งที่ควรฮะอันนี้ไอ้สิ่งที่ควรที่เราจะตั้งขึ้นมามันอะไรอ่ะยังมองไม่เห็นนี่มันก็เลยจะเอากลับไปหาหลักเขาไม่รู้จะเอาหลักตรงไหนอีกมันอันนี้นิดนึงเท่านั้นเองนะฮะคือมันต้องมีไอ้ที่ควรไว้ตั้งไว้ก่อนแล้วนี่ถึงจะไปเข้าหรือไม่ควรตั้งไว้อันนี้ไปเข้าใช่ไหมฮะที่แสดงมาอย่างนั้นทีนี้ถ้าเอาควรเนี่ยมันเอาหลักอะไรวางขึ้นไปซะก่อนตรงเนี้ยว่ามันควรนะท่านอนุญาตไว้แล้วถึงจะเอานี้ไปเข้านะครับอย่าได้บูครับไม่น่ารับทรงเต็มทีผมแล้วมั้งครับผมก็ต้องแสดงบ้างนะฮะครับโอ้จริงครับผมก็มองคล้ายๆอาจารย์อุรุปะอาจารย์ใหญ่ครับเพราะว่ามันพัวพันกับเงินนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นพัวพันกับเงินอยู่เราอาจจะชี้ไม่ได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่มันไปติดพันกับเงินนี่สิครับแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เงินเกิดขึ้นมาครับตัวมันเกิดขึ้นมาด้วยและเงินก็เกิดมาด้วยอีกเมื่อมีตัวมันแล้วใช่ไหมก็เงินก็เกิดได้หรือมีเงินแล้วมันก็เกิดขึ้นมามันพัวพันกันครับมันเป็นลูกโซ่อยู่คล้ายๆมันเป็นลูกโซ่ตรงกลางฮะให้ระหว่างเงินนะกับระหว่างคน
ถ้าเรามองในประเด็นนี้ก็ไม่ควรถ้ามองประเด็นนี้นะฮะไม่ควรเลยตรงที่ไม่ควรก็มันไปพัวพันกับเงินนี่ครับผมชี้ตรงนี้ครับถ้าผมบอกว่าควรผมกับหมดปัญญาจะพูดยังไงได้ครับมันไม่มีหลักอย่างที่อาจารย์ว่าไม่รู้จะไปเกาะตรงไหนไม่มีตัวเข้าถ้าจะเอามหาประเทศจับนะผมก็จะบอกได้คำเดียวว่าไม่ควรนะครับเท่านี้เองนะท่านประวิตรบางท่านตั้งประเด็นท่านต้องเอานะก็เห็นเหมือนอาจารย์ครับถ้าเอามหาประเทศจะจับก็คือน่าจะเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรแต่ว่าถ้าเราเอาประเด็นก่อนคือมันเป็นรูปิยะหรือไม่ในความเห็นผมผมว่าไม่น่าจะเป็นสัมผัสเลยได้เจ็บกว่าพิจารณาบ้างครับในความเห็นผมนะในความเห็นผมนะเกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นรูปิยะได้หรือไม่ผมว่าน่าจะจับสุขเคราะห์ลงไปได้แต่ว่ายังไม่ได้ปักใจว่าเกิดตกเพราะว่าถ้าเรามองตามเราไม่มองทางโลกเรามองตามธรรมนี่แหละพระเจ้าสมัยก่อนอาจจะมีการยอมรับกันในสมัยนี้เป็นแต่ว่ามันก็ยังเนื่องอยู่กับไอ้เงินที่เข้าเอาเข้าธนาคารประมาณนี้ไอ้คูปองนี้เหมือนเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวอะไรสักอย่างนั่นเองจริงๆไอ้ตัวประสงค์มันมีเงินมูลค่าอยู่ที่ตรงนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะจ่ายเข้าตรงนั้นนะครับแล้วก็เห็นว่าไม่สมควรเพิ่มความรู้นิดหนึ่งนะอาจจะรู้กันแล้วก็ได้ว่าไอ้เงินที่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยจริงๆเขาต้องบอกว่ามีมูลค่าสำรองนะจริงๆแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้มันมั่วเปล่าคือสมัยก่อนเนี่ยคุณจะพิมพ์เงินขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องมีทองคำหรือมีเงินอะไรเก็บไว้ในคลังขึ้นมาก่อนไม่แน่คือเราถึงที่เราแน่ไว้ก่อนดีกว่าว่าแต่ก่อนเป็นอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้สำหรับอเมริกามันเขาก็อาจว่ามันพิมพ์ได้เองมันไม่มีมูลค่าสำรองแล้วมันเรื่องมันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันตามหลักเขาว่ามันต้องมีมูลค่าสำรองเอาไว้ก่อนใช่ส่วนมากก็จะเป็นทองคำหรือเงินของเงินของต่างประเทศอื่นก็ได้อะไรแบบนั้นน่ะแต่ถ้าเผื่อเป็นวัตถุก็ต้องวัตถุที่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้ก็เข้าผมนะฮะก็ตกลงก็คือไม่ใช่เข้าอ่ะใครไม่ใช่ความรู้ขอโอกาสมันก็เลยจะเข้าผมคือไอ้บัตรATMเนี่ยเขาไม่ได้เรียกมาเงินถ้าเกิดเขามีการยอมรับเงินแล้วก็ว่าละเงินจริงๆแล้วมันไม่ใช่ล่ะมันอาจจะเป็นรูปแบบแต่สักอย่างตัวไอ้บัตรATMตรงนี้มาฮะจริงๆคือมีเงินเข้าเม็ดเงินตรงนั้นมีจำนวนเงินเข้าไปในตรงนั้นนั่นแหละรองรับอยู่นั่นเองเราไม่จำเป็นไม่ต้องให้เขารองรับหรอกครับอาจจะเป็นเงินได้เงินตรงนี้ผมคิดอย่างนี้นะฮะมันก็อาจจะเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นชื่อว่า ATM นั่นเองเรียกอย่างหนึ่งคือ ATM หรืออะไรหลายอย่างเป็นผลสำรองของเงินนั่นแหละเป็นตัวแทนเป็นตัวรหัสตัวบอกรหัสอยู่อันนี้ก็เหมือนแบงค์เมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับขอการแสงหน้าพระท่านเดี๋ยวพี่มุนจะหลับกันคือถ้าเอาเงินมาเป็นตัวรองรับบัตรอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแลกเงินหรือว่าแม้แต่บัตรเติมเงินแม้แต่บัตรโทรศัพท์นี่ก็มีเงินรองรับทั้งนั้นนะฮะก็คือเป็นเงินได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับไม่ได้ฮะถ้าบัตรโทรศัพท์นี่หมดไปแล้วก็ให้เงินไปแล้วตอนนั้นมันมีแต่ว่าเอาไปใช้เฉยใช้บริการไม่ใช่ก่อนที่จะออกมาบัตรนั้นนะก่อนที่ออกมาต้องมีเงินรองรับใช่ไหมครับต้องมีเงินเอาไปให้เขาเขาถึงจะให้บัตรมาใช่ไหมครับอติตังโยมไวยากรณ์ก็ไปเอามาให้เราก็เหมือนกันนั่นเป็นขั้นตอนที่จะออกบัตรตรงนั้นมันหมดที่จะไปเอามาไงฮะแต่ว่าอันนี้เมื่อกี้อาจารย์รูปัตเนี่ยพูดถึงว่าต้องมีเงินรองรับถึงจะมีบัตรใช่ไหมฮะแล้วพันเตก็รับรองเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นผมถึงแย้งว่ามันจะทุกกรณีไหมไม่ทุกกรณีถ้าในกรณี ATM เนี่ยเขามีเงินจริงนะฮะหรืออาจจะไม่มีเงินจริงแต่ก็ออกบัตรมาได้นะครับบัตรนั้นก็มีอยู่ถูกต้องถ้าตอนออกบัตรมาแต่ถ้าไม่มีเราก็ถือว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแต่จะเรียกว่า ATM มั้ยครับตรงนี้ก็เรียกว่า ATM แต่ไม่สงเพราะว่าเป็นเงินไม่สงเพราะเป็นรูปียะต้องตอนที่มีเงินเม็ดเงินเข้าไปในธนาคารตรงนั้นสงเคราะห์โดยเอาอะไรเอาอะไรเป็นประมาณครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์รู้ป่ะตอนที่เข้าแก๊ปเลยคือว่ามันมีเงินทองมูลค่าตรงนั้นแล้วก็เลยมีบัตรใบไอ้บัตรธนาคารบัตรเงินเนี่ยออกแค่ผมยิ้มแย้งมันเองอ่ะถ้าเอาตรงนี้เป็นประมาณงั้นไอ้บัตรโทรศัพท์มันก็มีเงินแล้วมันก็ดีบัตรออกมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ตลอดเดี๋ยวนะครับขอให้ทุกท่านใส่ใจพระพุทธพจน์นะครับพระพุทธพจน์พระพุทธเจ้าไม่ได้แนะนำให้ทะเลาะกันไม่ว่าโดยกรณีใดๆทั้งสิ้นเอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยว
ช่วยพิษณุนิดหนึ่งนะพอดีที่ช่วยก็ไม่ใช่พ่อตำเดียวมันมีความรู้หน่อยนะคือ ATM นี่จากเงินขึ้นมาเพื่อมี ATM แล้วเพื่อเข้าไปหาเงินครับนะครับบัตรเติมโทรศัพท์จากเงินเข้ามาหาบัตรเพื่อไปใช้บริการมันจะไม่ได้เข้าไปหาจุดนั้นเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่นี้ผมไม่ได้บอกว่าบัตรโทรศัพท์สมควรนะครับนะเรื่องโทรศัพท์นี้ถ้าพูดด้วยความเห็นของผมยังไม่เห็นด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้หรอกวันนี้มันเยอะแล้วนะยังไม่พูดกันหรอกนะเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนคือบัตร ATM กับบัตรโทรศัพท์ต่างกันนิดนึงคือประเด็นที่ว่า ATM ต้องจากมีมขึ้นมาจากเงินแล้วก็ต้องกลับเข้าไปหาเงินอีกทีนึงแต่บัตรโทรศัพท์ที่เขาใช้กันนี่คือจากเงินขึ้นมาหาบัตรแล้วก็เพื่อไปใช้บริการซึ่งเป็นถ้ามองว่ามันเป็นกัปปิยะก็คือกัปปิยะเลยห่วงโซ่ขาดครับห่วงโซ่ขาดแต่ถ้าเป็นเด็กห่วงโซ่ไม่ขาดครับเกาะสองมันต้องกลับเข้าไปหาสิ่งนั้นอีกทีทำได้กลับไปทำได้อันนี้คือการเป็นการให้ชี้ประเด็นที่มันต่างกันนิดเดียวนะฮะแต่ผมยังไม่ได้บอกว่าโทรศัพท์ไม่ควรหรือไม่ควรเอาอย่างนี้ก่อนนะครับท่านที่ยังไม่หลับก็ไม่ออกเสียงใช่ไหมฮะไม่ออกเสียงใช่ไหมฮะที่ยังไม่หลับที่หลับออกเสียงไม่ได้อยู่แล้วไม่ออกเสียงเท่านั้นนะเอาก็สรุปตรงนี้ไหมเอาอย่างนี้ก่อนเอาทีนี้ที่เห็นว่าสมควรอ่ะลองบอกหลักนะครับที่จับมึกมีใครเห็นว่าสมควรบุกลุ่มนะฮะเรียนศึกษากันศึกษากันไม่ได้ใช้กันนะไม่ได้ดูอันนี้เป็นความเห็นของครับผมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนครับผมคือเข้ากับสิ่งที่ควรก็คือผมมีความคิดเห็นว่าอย่างที่เก็บเงินของพระเนี่ยมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่เก็บเงินของโยมจึงมีอยู่ในโกศิวะข้อที่8ที่บอกว่าที่กล่าวว่าทองและเงินของข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าขอมอบทองและเงินให้กับท่านนะครับไอ้คำว่าที่โน่นนะฮะที่โน่นก็คือที่เก็บเงินของเขาเขาจะเก็บไว้กับตัวเองหรือว่าเก็บไว้กับที่ใดเช่นธนาคารเป็นต้นนะครับผมยิ่งมองว่าไอ้ตัวที่เก็บเงินก็คือธนาคารในปัจจุบันส่วนรหัสที่มีอยู่ในบัตร ATM เนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายหรือเป็นกุญแจที่จะไปเปิดเอาที่เก็บเงินของโยมไว้มาใช้นะครับที่ผมไม่โยงประเด็นไปถึงของพระที่มีที่เก็บเงินด้วยนะครับก็มีกุญแจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบัตรวิธีการใช้เนี่ยจึงเข้ากับสิ่งที่สมควรก็คือมีหลักฐานว่าพระก็สามารถที่มีที่เก็บเงินแล้วมีไวยากรณ์ที่สมัครตัวเองเข้ามาทำไอ้สิ่งที่ไม่สมควรให้เป็นสิ่งที่สมควรได้นะครับในกรณีนี้ผมก็ว่าอ่านมาทุกคนนะฮะอยู่ที่หน้า5ครับ ก็เพื่อเราจะได้ดูว่ามันเข้ากันได้หรือเปล่าที่เขียนกันตรงนี้นะครับ พออ่านคงไม่นานเท่าไหร่นะสรุปไม่ได้ครับมันจะต้องเห็นประเด็นของกับประเด็นของที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับที่ว่าทำไมคิดที่เก็บเงินของพระมันเกิดขึ้นได้กว่านะฮะเมื่อมีคนวางกับพิยาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ใกล้เท้าภิกษุแล้วกล่าวว่านี้เป็นของพระผู้เป็นเจ้านะคือผมตั้งประเด็นไว้นะฮะว่ามันไม่สามารถจะเป็นเวียวัตถุกรสิบประเภทได้จึงใช้คำว่าเป็นกับพิยาการรกชนิดพิเศษซึ่งมีการเกิดขึ้นแบบพิเศษเฉพาะทางด้วยเฉพาะกรณีด้วยนะซึ่งเพื่อป้องกันการงมงายในเรื่องนี้เนี่ยอัตถกถาฎีกาท่านก็วางหลักไว้ให้เราแล้วเพราะว่ามันนอกจากเรื่องนู้นนอกจากเรื่องไวยากรณ์สิทธิ์นะฮะเหมือนกับเรื่องถ้าจะโยงไปไกลกว่านี้ก็คือเรื่องเมนตกสิกขาบทซึ่งปรากฏในเทศคันธกะนี่ในปิฎกเล่ม5นะครับพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าทายกมีการกลับมาบอกภิกษุอีกทีนึงแต่อัตถกถามาสรุปว่าท่านสามารถทวงได้เป็นพันๆครั้งจนกว่าจะได้ของซึ่งฎีกาก็มั่นใจเลยว่าทายกมีการกลับมาบอกที่สุดตั้งวิทยากรให้เป็นกัปปิยการกที่ทูตแสดงนะครับทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าทายกหลังจากมอบเงินแล้วก็เอาตรงนั้นมากลับมาบอกภิกษุอีกทีหนึ่งเป็นการตั้งวิทยากรเพราะอะไรเพราะหลักของวิทยากรท่านพูดไว้แล้วนะฮะเคยพูดไว้ที่อื่นครับพูดไว้ละเอียดในที่อื่นงั้นผู้ที่จะเทียบเคียงก็ต้องโยงเข้ามาให้ได้ทีนี้ไอ้ตรงนี้มันโยงไม่ได้เพ
เมื่อยงไม่ได้ท่านก็เลยชี้หลักปฏิบัติพิเศษไว้ด้วยเพื่อเราจะได้ไม่สับสนกับตรงนี้นะฮะทีนี้เขากล่าวว่านี้เป็นของพระผู้เป็นเจ้าถ้าแม้ภิกษุยินดีด้วยจิตคือเป็นผู้ใคร่เพื่อจะรับเอาแต่ปฏิเสธด้วยกายหรือวาจาว่าสิ่งนี้ไม่ควรก็ไม่เป็นอาบัติแม้ไม่ห้ามด้วยกายวาจาเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ไม่คิดไม่ยินดีด้วยคิดว่าสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราไม่เป็นอาบัติเหมือนกันจึงอยู่บรรดาไตรทวารอันภิกษุห้ามแล้วด้วยทวารใดทวารหนึ่งก็เป็นอันห้ามแล้วแท้แต่ถ้าไม่ห้ามด้วยกายและวาจาย่อมรับไว้ด้วยจิตย่อมต้องอาบัติในกายทวารและวจีทวารยิงอาบัติทางจิตมีไหมครับไม่มีแต่ทีนี้ที่บอกว่าต้องอาบัติคือต้องอาบัติทางกายและวาจาอันมีการไม่กระทำเป็นสมุฏฐานเพราะไม่กระทำการห้ามที่ตนพึงกระทำด้วยกายและวาจาแต่ธรรมดาว่าอาบัติทางมโนทวารไม่มีตรงนี้เยปุญญานะครับนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าอาบัติทางมโนทวารมีไหมเดี๋ยวผมจะเปิดให้มีนะครับมีทีเดียวแหละปาราชิกด้วยนะครับ อุบาสกคนหนึ่งวางเงินทองตั้งร้อยเดี๋ยวนี้จะเข้าประเด็นของที่เก็บนะฮะตั้งพันไว้ใกล้เท้าดีกาบอกว่านะผมไม่ได้พิมพ์มาดีกาบอกว่านี่ท่านแสดงจำนวนเบื้องต้นที่สุดที่เฉยนะไม่ใช่ว่าจะต้องร้อยหรือพันเท่านี้ตลอดไปบาทเดียวก็คืออย่างนี้แหละนะแต่นี้เป็นคือกรณีด้วยกับว่านี้เป็นของท่านที่สุภาพวันนี้ไม่ควรอุบาสกพูดว่าผมสละถวายท่านแล้วก็ไปเลยมีคนอื่นมาในที่นั้นถามว่านี้อะไรขอรับนะภิกษุพึงบอกคำที่อุบาสกนั้นและตนพูดกันพิมพ์ผิดนะครับไม่ใช่คนนะตนพูดกันนะครับทีนี้ถ้าไม่มีคนมาเนี่ยเราจะสามารถอันนี้ตั้งประเด็นก่อนนะครับถามว่าถ้าไม่มีคนมาเนี่ยเราจะสามารถเดินไปหาเองได้มั้ยอันนี้ถามก่อนนะครับเก็บไว้คิดก่อนนะฮะถ้าเขาพูดว่าอันนี้ประเด็นแรกถามไปแล้วนะครับคิดไว้ก็ได้ว่าผมถามว่าไงผมถามว่าถ้าไม่มีคนมาที่นั้นเราจะสามารถย้อมมาดูนี่หน่อยไม่ได้ครับถ้าเขาพูดว่าผมจะเก็บให้ขอรับท่านจงแสดงที่เก็บอันนี้ก็คือคำถามของโยมทีนี้ถ้าผมถามว่าถ้าเขาไม่ถามอย่างนี้หลังจากที่เราบอกแล้วก็ไม่พูดไม่ได้หลังจากที่เราทั้งหลังจากที่เราบอกว่าเขาถามว่าสมมติว่าเขาถามมาแล้วใช่ไหมเขาถามว่านี่อะไรกันขอรับเนี่ยภิกษุก็คุยกันเลยว่าเนี่ยมีโยมคนนั้นเนี่ยเอาอันนี้มาวางไว้แล้วก็บอกมาอย่างเงี้ยอาตมาก็บอกไปแล้วแต่เขาก็พูดอย่างนี้นะครับนะทีนี้ถ้าเขาไม่พูดอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่บอกว่าผมจะเก็บให้ขอรับนะท่านจงแสดงที่เก็บเราจะไปทำอย่างอื่นได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ถ้าโยมถวายจะเก็บให้เองได้พอดีแล้วพอดีแล้วไม่สมมติว่าตอนแรกอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่เอาประเด็นนี้ไปก่อนนะขั้นตอนต่อให้ก่อนก็ได้นะต่อให้ก่อนก็ได้ต่อให้ของพระเจ้าเดี๋ยวจะค้างขัดใจนะฮะคือถ้าเราปฏิเสธแล้วเขาเข้าไปเก็บให้นี้ได้นะคือเขาถามว่าท่านจงคีที่เก็บมาผมเก็บให้เอ๊ะมันยังไงอยู่เนาะตัวผมสมมติว่าโยมครูมีมาถามผมเนี่ยผมบอกว่าให้รับประทานแล้วแกก็บอกว่าแกจะเก็บให้เองเลยคือจะทำหน้าที่เป็นคนที่สองเก็บเงินไว้ให้เราผมคิดว่าถ้าในกรณีของทางโลกทั่วไปมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราปฏิเสธแล้วคนนั้นจะเก็บให้เองเพราะเราบอกแล้วไม่เอาอ่ะใช่ไหมฮะคนนั้นยังบอกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บให้มันคงเกิดขึ้นไม่ได้นะแต่ก็วางไม่ได้นะครับก็วางทิ้งไม่ได้เขาวางทิ้งไว้ไงก็วางทิ้งไว้ได้นะครับเพราะมันมีในนี้แต่ว่าเราลองไปมองดูอ่ะทั้งที่เราเขาก็รู้อยู่ว่าเราไม่เอาเนี่ยแล้วเขายังจะเก็บให้เองมันจะเป็นไปได้ไหมนะฮะหน้าก่อนนะครับหน้าครับแต่ย่างเลยไม่ใช่คือเขาเราปฏิเสธแล้วเขาต้องถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขามุ่งไปที่เงินเนี้ยใช่ไหมฮะแล้วถ้าเขาเก็บไว้หรือว่าคือเขาเก็บไว้เราไม่ยินดีเงินนี่ก็ถือว่าไม่ยินดีมูลค่าใช่ไหมครับหรือที่เก็บก็ตามเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าเขาถามเนี่ยเราบอกได้ไหมถ้าเขาเปลี่ยนจุดมุ่งหมายที่ถวายเงินนะเป็นปัจจัยอื่นๆที่สมควรแล้วตรงนั้นมันก็ต้องเป็นถามหาวัยวิกรแล้วใช่ไหมฮะตัวเขาเองเป็นวัยวิกรให้ถ้าพูดถึงในกรณีไม่ถ้าจะพูดให้มันได้อย่างนี้มันก็ต้องได้ครับแต่ว่าเราผมว่าเราพูดประเด็นกันตรงนี้พิเศษครับคือตรงนั้นมันจะแวะไปหาปัจจัยที่สมควรแล้วแต่ตรงนี้มันไม่ได้แวะนะตรงนี้ไม่ได้แวะเลยครับไม่ได้แวะนะฮะต่อมานะครับ
ทีนี้การแสดงที่เก็บนะภิกษุพึงขึ้นไปยังปราสาทถึงชั้นเจ็ดแล้วพึงบอกว่านี้ที่เก็บแต่อย่าพึงบอกว่าจงเก็บไว้ที่นี้นะอากัปปิยวัตถุมีเงินและทองเป็นต้นย่อมเป็นอาศัยสิ่งที่เป็นกัปปิยะและอากัปปิยะตั้งอยู่ด้วยคำบอกมีประมาณเท่านี้นะพึงปิดประตูแล้วรักษาอยู่รักษานะฮะต่อมานะครับถ้าว่าตรงนี้คือมันเกิดขึ้นมาแล้วที่เก็บเงินนะครับนะโดยขั้นตอนที่มาอย่างนี้นะคือมันเหตุการณ์อย่างนี้มันมีได้แล้วกันเหตุการณ์ที่มาอย่างนี้มันมีได้นะต่อมาก็ถ้าว่ามีพ่อค้าถือบาทและจีวรซึ่งเป็นของที่จะขายบางอย่างเข้ามานะเมื่อเขากล่าวว่าท่านจะรับสิ่งนี้ไหมขอรับพึงบอกว่าอุบาสกเรามีความต้องการสิ่งนี้และวัตถุเห็นปานนี้ก็มีอยู่แต่ไม่มีกัปปิยการกผู้ทำให้สมควรนะฮะเราพูดได้เพราะอะไรเพราะเขามาเสนอขายแต่ถ้าเราจะถ้าผมจะถามว่าถ้าเราจะเดินไปที่ร้านอาตมามีสิ่งนี้ต้องการอาตมาอุบาสกอาตมามีความต้องการสิ่งนี้เงินที่เก็บไว้นู่นก็มีอยู่แต่ไม่มีกัปปิยการกผู้ทำให้สมควรนี้ผมก็ตั้งประเด็นถามว่าจะได้ไหมนะก็คือถ้ามองว่าถ้าได้นะครับก็จะต้องไปเข้าหลักกับคนที่เราทวงได้ใช่ไหมฮะแต่นี่เนื่องจากมันเป็นกรณีพิเศษในหลักท่านจึงวางไว้ว่ามีพ่อค้ามาถามเราจึงตอบตามที่เขาถามเพราะว่าท่านถามว่าท่านจะรับสิ่งนี้ไหมเขาถามนะครับแสดงว่าถ้าเขาไม่ถามก็พูดไม่ได้ครับถ้าเขาไม่ถามก็เป็นการเราไปทวงกับคนที่ไปเดินหาครับอันนี้ประเด็นที่ผมชี้ไว้นะครับแต่ก็มีสิทธิพิจารณาอย่างที่ผมบอกแต่ต้นนะฮะก็ฟังไปถ้าไม่ทันหรือจำไม่ได้ก็ถามเพิ่มมาได้นะครับจัดชั้นตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ผมอธิบายนี่วันอาจารย์ตอบคิดว่ามันคล้ายกับคำว่าตั้งร้อยตั้งพันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเจ็ดชั้นหรือบอกว่ามีเงินตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่เกี่ยวบาทหนึ่งก็ได้ห้าสิบตังก็ได้เพราะชั้นเดียวก็ได้ครับใต้ดินก็ได้เขาให้มันเป็นตู้นิรภัยหรือมิดชิดครับอันนี้ไม่เป็นประเด็นนะตัดไปเลยครับครับต่อนะครับในกรณีที่มีเงินเก็บไว้ในปราสาทเจ็ดชั้นนี้เป็นต้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีวายุกรที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยนะฮะเราจะเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังได้ไหมแล้วเขาก็เขาจะรับเป็นกัปปิยกาลกในกรณีที่มีเงินเก็บไว้ในกุฏิเนี่ยจะต่อกันเลยคนอ่านไม่รู้นะเดี๋ยวยังไม่เข้าใจเดี๋ยวพูดไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยถามใหม่ก็ได้นะครับถ้าหลังจากที่เราพูดอย่างนี้นะฮะคือมีพ่อค้ามาถามเราล่ะนะครับเราก็พูดจริงๆตรงนี้เขาจะเดินหนีไปเฉยๆก็ได้ใช่ไหมอะไรกับกิจการลบแต่อาตมาไม่มีกับกิจการลบเขาก็เดินหนีไปเฉยๆก็ได้ใช่ไหมอันนี้ท่านะแต่ว่าทีนี้ถ้าท่านใช้กันสเจถ้าปริกับนะถ้าเขาพูดว่าผมจะเป็นกับกิจการลบให้ขอท่านโปรดเปิดประตูให้เถิดนะแสดงว่าไอ้คำพูดตรงนี้มันยังคุมเคืออยู่นะผมจึงวงเล็บไว้ว่าภิกษุมีการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยเขาจึงรู้ว่าไอ้มันมายังไงนะฮะอันนี้เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานเฉยนะฮะเพิ่งเปิดประตูแล้วกล่าวว่าตั้งอยู่โอกาสโน้นอย่าเพิ่งกล่าวว่าท่านจงถือเอาสิ่งนี้นะแม้อย่างนี้กับอากัปปิยวัตถุคือเงินนั่นแหละนะครับก็เป็นอันอาศัยวัตถุที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะตั้งอยู่เหมือนกันถ้าเขาเอากหาปณะภาษาบ้านเราคือเงินนะครับนั้นแล้วถวายกัปปิยพันแก่เธอควรอยู่ถ้าเขาถือเอาเกินไปพึงบอกเขาว่าเราจะไม่เอาพันธะของท่านจงเก็บเสียอันนี้ข้อความในอัตถกถาที่ตรีท่านสามเณรเขายกขึ้นมาอันนี้ผมก็อ่านให้ฟังทั้งหมดนะครับอ่านให้ฟังทั้งหมดที่ผมตั้งประเด็นไว้ก็เกี่ยวกับคำว่าท่าทั้งหลายนะฮะท่าทั้งหลายเพราะผมมองว่ามันเป็นไวยากรณ์ชนิดพิเศษนะฮะที่นอกจากสิบประเภทซึ่งเราจะนิ่งก็ไม่ได้จะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้นะฮะแบบรับหลังหรือว่าแบบออกปากเป็นเองหรือว่าจะแบบไปทวงไม่มีกำหนดกับคนนั้นคนนี้ก็ควบบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ถูกแสดงไว้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงมองมาที่ประเด็นที่พวกหลังจากที่มีเข้ามาแล้วนะประเด็นของพ่อค้าเข้ามาคำถามของเขาตรงนั้นเป็นเหตุให้เราบอกนะเป็นเหตุให้เราบอกเมื่อเราบอกเนี่ยเราก็พูดโดยปริยายว่าไม่มีกัปปิยการกนะถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะว่าตามนี้นะครับนะเหตุการณ์ก็จะเป็นไปตามนี้แล้วก็เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปคำถามที่ค้างไว้ว่า
ถ้าหากว่าคนอุบาสกที่มาที่นั่นนะครับ อุบาสกที่จะเข้ามาเก็บให้เรานะฮะมาแต่เขาไม่เขาถามว่านี่อะไรขอรับหลังจากที่เราบอกแล้วว่าพราะเขาถวายเนี่ยแต่ว่าอาตมาก็บอกแล้วว่ามันไม่ควรแต่เขาก็ยังวางไว้เนี่ยนะแล้วก็หนีไปเลยนะมันก็จะมาผมก็มาดูที่ตรงหน้าที่8นะครับบรรทัดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12บรรทัดที่12นับลงมานะฮะก็ต้องอ่านแต่ต้นนะฮะย่อหน้าที่2นะโอ้มันยืดเยื้อนะท่านผมว่ายืดเยื้อนะเนี่ยเดี๋ยวตะกี้ประเด็นมันอยู่ที่ตรงไอ้ที่เก็บเงินน่ะที่เก็บเงินที่อ้างว่าเป็นของโยมแล้วก็เข้ากันได้อันนี้มันไม่เข้าอ่ะท่านไม่เข้าท่านก็ต้องบอกตรงนั้นเลยว่ามันไม่เข้าเพราะว่ามันคนละกรณีครับมันคนละเรื่องกันครับครับเอาคำของอาจารย์เลยก็ได้ดีสั้นดีคือผมจะแต่คิดให้ดูที่เฉยว่าถ้าเขาจะบอกว่าถ้าไม่ควรแก่ท่านก็เป็นของผมนี้เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นะถ้าเราไม่มีอย่างนั้นได้ไงยอมบาปไหมเดี๋ยวเราก็คือเข้าไปยุ่งกับตรงนั้นใช่ไหมแสดงว่าเราผัวพันกับมันนะเพราะไอ้ตรงนี้มันมีหลักฐานบอกไว้ไงว่าพอพระบอกว่าสิ่งนี้ไม่ควรอุบาสกพูดว่าถ้าไม่ควรก็เป็นของผมคนเดียวดังนี้แล้วก็ถือเอาไปเลยนะใครๆไม่ควรจะว่าอะไรที่สูตรรูปนั้นว่าทำลายราชสงฆ์นะว่าไม่ได้นะครับอันนี้ยกประเด็นตรงที่ว่าอุบาสกเขาถ้าเขาไม่ถามอย่างนี้นะครับถ้าเขาเข้าใจว่ามันไม่ควรแก่ท่านก็เป็นของผมไปมองแล้วแหละนะฮะเพราะนั้นผมจึงมองว่าทุกๆประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ท่านวางไว้ว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นได้มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันจะเป็นอย่างอื่นได้ผมว่าท่านต้องวางไว้แล้วนะอันนี้เป็นความเห็นว่าเพราะว่ามันเป็นนอกจากเลยก่อนสิทธิ์งั้นท่านต้องชี้วิธีปฏิบัติงั้นท่านจะใช้คำว่าท่าไว้ทุกจุดเลยนะท่านะครับอันนี้ก็ประเด็นนะฮะเพราะว่าท่าประเด็นมันขายก็ได้ข้าวการนะครับคืออาจจะหลงประเด็นที่ผมพูดไปว่าในเมื่อพระมีที่เก็บเงินโยมก็มีที่เก็บเงินของโยมผมจะชี้ไปตรงว่าที่เก็บเงินที่ควรหรือไม่ควรใช่ไหมฮะแต่ส่วนพระเนี่ยถ้าโยมเขาไม่ทิ้งพระก็ไม่สามารถที่จะบอกนี้ที่เก็บได้แล้วก็อันนั้นไม่ใช่ของใครแล้วเราไม่สามารถจะไปตามหาโยมที่เป็นเจ้าของมันได้ด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ลืมทิ้งไว้ใช่ไหมฮะในกรณีนี้ผมหมายว่าโยมเขาเก็บเงินไว้ให้เราใช่ไหมฮะโยมเขาเก็บเงินไว้ให้เราเขาก็จึงมีที่เก็บอาจจะเป็นที่ตัวเขาหรืออาจจะเป็นธนาคารเป็นต้นเนี้ยนะฮะผมชี้ประเด็นตรงที่เก็บเงินเฉยๆแต่ไม่ใช่วิธีการที่จะได้เงินมาในที่เก็บนั้นนะครับผมเข้าใจนะครับก็เข้าใจก็คือกรรมเนรสรุปด้วยว่ามันเข้ากับสิ่งที่สมควรใช่ไหมฮะเมื่อบัตร ATM เนี่ยทีนี้ไอ้ที่เก็บเงินของโยมเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้ค้านอะไรนะถ้าโยมถืออะไรเองหรือไปให้กับพิยากรลบไว้ในบัตรนั้นพร้อมทั้งรหัสแต่ทีนี้เขาดันมาให้บัตรเราพร้อมรหัสนะฮะมันจึงต่างแล้วมันจึงต้องไม่เหมือนจุดอื่นแล้วนะฮะจริงเราจะพูดถึงวิธีใช้ผมมันยังไม่ไปใช้ยังไงควรไม่ควรเนี่ยนะทีนี้มันยังไม่ถึงเลยติดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มันไม่นี่อาจารย์คือเราจะสรุปกันแล้วว่ามันเข้ากับสิ่งที่ควรและไม่ควรไงใช่ไหมฮะคือประเด็นที่สามเณรพูดมาเนี่ยผมก็เข้าใจว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมก็ยอมรับนะอย่างเช่นเข้ามาให้เก่งไว้หรือว่าเขาถือไว้เองโดยที่เวลาเราต้องการอะไรเราก็บอกผ่านเก่งหรือบอกผ่านตัวเจ้าภาพเขาเองนะแต่ทีนี้ไอ้หลักการของทางโลกเนี่ยเมื่อบัตรอยู่กับใครรหัสอยู่กับใครคนนั้นมีสิทธิ์แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นประเด็นที่แตกต่างจากจุดนี้ไปขอโอกาสชี้แจงนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวบัตรก็เป็นของโยมตัวเงินก็เป็นของโยมไม่มีของผมเลยไม่มีสิทธิ์ในนั้นเลยเพียงแต่ว่าเขาภาวนาให้หาไวยากรณ์ได้นะครับคือหมายถึงว่าจะเข้ากรณีหาไวยากรณ์ในที่พิสูจน์เสนอนะในข้อที่4เนี่ยหมายว่าหาไวยากรณ์นั้นใดๆก็ได้นะครับจักหาในอนาคตเนี่ยแล้วก็เอาบัตรเนี้ยนะซึ่งเป็นบัตรของเขาเนี่ยเขาก็มอบให้กับไวยากรณ์คนนั้นนะฮะที่เราจักหามาในอนาคตเนี่ยแล้วก็ไปทำให้สมควรเอาสิ่งที่สมควรออกมานะครับตรงนี้จะเป็นไปได้ไหมครับเพราะมันมีเงื่อนไขในไวยากรณ์
ของภิกษุไม่พร้อมหน้านะในข้อที่4ที่ภิกษุเสนอนะครับไม่พร้อมหน้าในข้อที่4จากที่ภิกษุครับภิกษุตรงเอาประเด็นภิกษุก็เขาจะเอาถ้าพูดถึงว่าประเด็นที่ว่าบัตรเอทีเอ็มเนี้ยไม่ใช่เงินนะฮะแต่มาเป็นในแง่ของการที่จะเอาเงินออกมาโดยโยมเข้าภาวนาไว้ในเดมบัตรนั้นนะฮะโดยให้หาไว้ไวยวัชกรขึ้นมาเองในอนาคตนะครับเป็นประเภทที่เท่าไหร่เป็นประเภทที่4ประเภทที่4ของภิกษุเสนอนะฮะไปพร้อมหน้าจับอ๋อภิกษุเสนอเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราแสดงนะว่าคนนั้นเป็นไวยวัชกรเราระบุตัวไปแล้วใช่ไหมครับโยมเขาก็รู้แล้วนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าผมจะเอาเงินไปไว้กับเขาเมื่อไหร่ท่านต้องการจีวรก็ไปเอาอย่างนี้คือประเด็นที่4คือมีการแสดงไว้แล้วครับไม่ใช่แสดงคือเราแสดงไปแล้วไม่ใช่เราแสดงอนาคตนะแต่ว่าโยมเขามั่นใจว่าเขาจะให้คนนั้นแน่นอนครับครับมันไม่ได้ต่างกันกับประเด็นที่2หรือ3ที่ว่าเขากลับมาบอกเองหรือส่งคนมาบอกแทนนะคือเพราะว่าเขาแน่ใจว่าเขาต้องไว้แน่นอนนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็จะเอาไว้กับคนนั้นแล้วเมื่อไหร่ท่านต้องการก็ไปหาคนนั้นอันนี้คือเขาระบุตัวคนที่เราจะขอไปแล้วนะคือคนที่เราจะไปขอเนี่ยถูกมาร์กตัวไว้ตายตัวแล้วก็ในคำนองนี้ก็ได้อาจจะเอาเสนอจูวีขึ้นมานะฮะแล้วเขาก็บอกว่าให้จูวีแล้วเขาจะมาบอกจูวีให้ไปหาของที่สมควรมาภายหลังนะครับตรงนี้ได้ไหมครับก็ประเด็นของสัญญาตัวนะข้าพเจ้าได้สั่งเขาไปแล้วนะประเด็นของสัญญาตัวที่ผมอ่านไปแต่ก่อนนี้ก็ท่านก็ชี้ไว้หนักใช่ไหมคือทายกกลับมาบอกว่าคนที่ท่านชี้ให้เป็นวิญญาณก่อนข้าพเจ้าได้สั่งให้เข้าใจไว้แล้วนะโดยประการที่เมื่อไหร่ท่านต้องการจีวรเขาจะถวายเพราะฉะนั้นท่านต้องการเมื่อไหร่ก็เข้าไปหาเขานะถ้าไม่มีสัญญาตัวคือทายกสั่งกันเสร็จแต่ไม่กลับมาบอกเราก็คือไม่มีสิทธิ์เหมือนเดิมใช่ไหมฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าต้องการอะไรคืออันนี้คือประเด็นของฎีกาที่ผ่านไปนะฎีกาทุกฎีกาก็จะตั้งประเด็นที่สัญญาตัวสำคัญนะคือท่านจะบอกว่าถ้าทูตหรือทายกไม่กลับมาบอกภิกษุอย่างนี้ก็จะพึงเป็นกัปปิยการกประเภทที่ไม่ได้ถูกแสดงเพราะฉะนั้นภิกษุจะพึงเป็นผู้ที่ไม่ควรทวงนะฮะคือในกรณีนี้นะครับผมจะโยงไปที่เก็บเงินของโยมหรือให้เอาหาไวยวิกรนะฮะไปบอกโยมในอนาคตว่ามีความต้องการยังไงแล้วโยมก็จะมอบเงินมาที่ไวยวิกรให้หาสิ่งที่สมควรมาภายหลังเนี้ยใช่ไหมฮะก็คือเราถ้าพิสูจน์เนี่ยนะครับบอกชื่อหรือว่าระบุไปบุคคลว่าคนนี้แหละหรืออนาคตอาจจะเปลี่ยนเราก็อาจจะไม่สมมติชื่อก็ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่เป็นไวยวัชกรของเราโดยที่เขายอมรับนะนี่สมมติในอนาคตเพราะชื่อคนเนี่ยมันไม่แน่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะบุคคลนั้นอาจจะเปลี่ยนคนไปแต่โยมเขามี คือการที่โยมเปิดกว้างให้พระภิกษุเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสหาไวยวัชกรคนใดคนหนึ่งก็ได้ไปพบโยมเดี๋ยวคือไวยวัชกรคนนี้คือนอกจาก10ประเภทไม่นอกสิครับก็คือในประเภทที่4นั่นแหละครับในประเภทที่4แต่ผมพูดทํานองว่ามันอาจจะไม่ต้องระบุเป็นชื่อหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มั้ยอันนี้ปรึกษากันนะครับอ๋อครับครับถ้าถามแค่นี้ก็ไม่ได้ก่อนนะเพราะว่าประเด็นไวยวัชกรที่พิสูจน์แสดงทั้ง4ประเภทนี้เราแสดงตัวแล้วนะฮะในหลักฐานนะครับก็คือหลังจากที่เขามาถวายอะไรต่างๆแล้วนะจนมาขั้นตอนมันถูกมาหมดจนเราบอกว่าจนเขาถามหาไวยวัชกรเนี่ยนะสรุปนิดได้ไหมฮะได้ครับพี่หมดไวยวัชกรอนาคตไม่ได้ต้องรู้กันตรงนั้นเฉพาะหน้าครับครับนี่ถูกไหมฮะดีดีนะครับพูดตั้งนานอ่ะเอากันดีกว่าเออครับผมสงสัยว่าไม่พร้อมหน้าคือไม่เฉพาะหน้านะครับไม่พร้อมหน้าตรงนี้ข้อที่2ถึง4เนี่ยไม่พร้อมหน้านะครับชื่อถูกระบุไปแล้วชื่อถูกระบุไปแล้วก็ถ้าระบุชื่อไว้อะฮะระบุได้แต่เขาไม่ได้อยู่ในพร้อมที่นั่นครับใช่มั้ยฮะมันเป็นชื่อในอนาคตไม่ได้เป็นหรือว่าเป็นปัจจุบันครับค
ครับก็นั่นเองคือรู้กันแล้วว่าคนนั้นคือเราลูกคนครับส่วนก็จะฝังให้ฝังอยู่เรื่องแต่รับปัจจุบันเขารู้แล้วอย่างนี้ยังไม่รู้ชื่อเลยไม่รู้คนเลยนะฮะแล้วก็ไปบอกคนไทยเขาทำเป็นไปแล้วเป็นคนอาตมายังไม่รู้เลยว่าจะให้ใครเป็นทางพิธีกรดีนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือการฝังมันก็จะมีไม่ได้เหมือนกันก็เขาไม่รู้จะไปฝังไม่ไว้ใจแล้วนะฮะงบนิดหรือเปล่าอันนี้ประเด็นครับชัดเจนฮะสรุปถูกแล้วนะผมฟังดูคือมีเป็นปัจจุบันไม่โมเมแล้วก็มีชื่อตายตัวนะตายตัวด้วยครับมีประเด็นอันไหนอีกครับคือเรากำลังจะสรุปกันว่ามันเข้ากับสิ่งที่ควรหรือไม่ควรอ๋อตัดผ่านไปแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะโดยที่ส่วนมากก็บอกแล้วว่าไม่ควรผมก็ยังไม่ได้ออกความเห็นแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมครับแล้วท่านนี้ก็ท่านธรรมเดชก็บอกว่าควรโดยเหตุผลนี้ซึ่งเมื่อกี้ก็แย้งไปแล้วนะต่อไปเป็นประเด็นไหนครับที่นี่ก็สรุปนะฮะใช้ได้วิธีใช้ใช่ไหมฮะที่นี่จะไปใช้ยังไม่ก็สรุปแล้วยังไม่ถึงไม่ใช่หรอแต่สรุปแล้วว่ามันควรหรือไม่ควรใช่ไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวประเด็นที่สองเนี่ยสรุปเลยว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมก็พูดกลางๆก่อนนะครับตัวผมเองก็เมื่อกี้ผมก็ยังไม่ได้ออกเสียงใช่ไหมผมเป็นคนเสนอหลักการให้แล้วก็ทุกๆลูกก็ออกเสียงมานะว่ามันเข้ากับอะไรได้โดยที่ท่านอาจารย์ลูกปัดให้เป็นหลักไว้ว่ามันน่าจะไม่ควรมากกว่าเพราะเรามองหลักสิ่งที่ควรที่เราจะไปจับหามันยังหาไม่ได้นะฮะคืออย่างนี้นะฮะถ้ามองอย่างที่สามเณรว่าเนี่ยมันไม่เข้าหลักที่บอกว่าเป็นพิธีเก็บเงินของโยมแล้วต้องมีพยากรณ์อนาคตเนี่ยมันยังไม่เข้าหลักที่ผมฟังแล้วน้ำหนักมันไม่มีในหลักฐานอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยฟังไม่ขึ้นน่ะพูดกันง่ายๆว่าเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันยังไม่แน่ใจว่ามันกัปปิยะหรือเปล่านะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับพอผมจะสรุปนี่ผมก็ต้องตั้งประเด็นคือจริงๆมันก็จะบอกว่าเป็นการระงับปฏิกรณ์โดยตรงผมก็ยังไม่กล้าเพราะว่าไม่ได้หาธรรมบัตรแล้วก็ไม่ใช่ในสีมานะครับแต่ถ้ากรณีอย่างนี้ถ้ามีขึ้นในศาสนานะครับมันก็มีกันได้บ่อยทั้งสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันอนาคตเนี่ยนะครับคือคนหนึ่งอ้างว่าไม่ควรคนหนึ่งบอกว่าควรนะเขาเรียกว่าวิวาทาธิกรในวิวาทาธิกรนี้ไอ้คดีความที่เกิดขึ้นในสงฆ์คำว่าวิวาทาตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นการเรื่องใหญ่เรื่องโตชกต่อยกันไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้แค่พูดค้านกันนะองค์หนึ่งบอกว่าควรองค์หนึ่งบอกว่าไม่ควรเกิดที่กรนั้นนะครับนะอธิกรนั้นต้องเข้าไปหาพระวินัยทรหรือว่าถ้าที่นั่นมีก็ประชุมสงฆ์ที่นั่นเพื่อระงับคือถ้าท่านช่วยไกล่เกลี่ยกันได้เองในข้างนอกอันนี้เราถือว่าเป็นข้างนอกแล้วกันนะก็คือก็ระงับด้วยดีนะถ้าหากว่าคนที่เอาพูดตามภาษาโลกคือคนที่แพ้นะแต่อย่างนี้เราพูดไปแล้วว่ามันไม่มีการแพ้ชนะมันมีการมันเป็นการวินิจฉัยหาจุดที่ว่าเราจะผาสุกที่สุดในจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาไอ้นี่เนี่ยเขายังไม่ยอมเขายังนี่อยู่เนี่ยนะเขาก็เรียกว่าอธิกรณ์ระงับไม่ลงเมื่อระงับไม่ลงก็ต้องเดินทางไปที่อื่นเพื่อพินิจฉัยอีกอันนี้คือในแบบนะฮะแต่ทีนี้เราไม่ใช่แบบนั้นคือเราไกลเกลี่ยกันก่อนยังไม่ได้ถึงขั้นในสงฆ์อาตมานะฮะทีนี้ไอ้การระงับอธิกรณ์เนี่ยก็ไม่ใช่ต้องเอาคนนู้นไปขังคุกไปประหารหรือว่าไปอะไรที่มันเป็นวิธีของทางโลกนะฮะพระองค์วางไว้ว่าใช้อธิกรณธรรมฐาน7อย่างมาระงับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอามาทั้ง7นะครับวิวาทาธิกรณ์เนี่ยใช้ระงับได้แค่2อย่าง1สัมมุขาวินิโยธาตะพงสัมมุขาวินัย2เยปุยัสสิกาที่จะมาระงับอธิกรณ์ตรงนี้คำว่าสัมมุขาวินัยเนี่ยคือต่อหน้า4อย่างนะต่อหน้าธรรมต่อหน้าวินัยต่อหน้าสงฆ์ต่อหน้าบุคคลต่อหน้าธรรมก็คือเรื่องที่จะวินิจฉัยต่อหน้าวินัยก็คืออธิกรณ์อธิกรณธรรมฐานที่จะมาระงับต้องสมควรต่อพระพุทธพจน์นะครับแล้วก็ต่อหน้าสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ที่จะมาวินิจฉัยต่อหน้าบุคคลก็คือบุคคลที่เป็นผู้กรณีที่ค้านกันเองนะครับที่เกิดการค้านกันในที่นั้นพระสงฆ์ก็จะระงับโดยใช้วิธีหลายๆอย่างนะว่าเราจะใช้หลังจากที่ต่อหน้านะครับฟังโจทย์ฟังจำเลยสอบสวนอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยพระสงฆ์ก็จะสรุป
นะสรุปท่านมีหลักฐานโดยตรงอะไรสรุปฮะแต่ทีนี้เมื่อสรุปแล้วไม่ได้เพราะว่าแม้แต่พระสงฆ์เองยังแย้งกันอยู่นะครับอาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่เข้าไปเห็นกับฝ่ายนู้นมากมายอีกฝ่ายหนึ่งก็พอๆกันอย่างนี้นะฮะท่านก็ให้ใช้วิธีเยปุยติกาต่อมาอีกคือเสียงข้างมากเมื่อเสียงข้างมากก็มีถ้าหากว่าเสียงข้างมากมันก็ยังจกเก๊กกันอีกนะเสียงข้างนู้นก็มากข้างนี้ก็มากท่านก็ต้องใช้อุปาหิกายติคือส่วนเลือกภิกษุผู้จะระงับอธิกรณ์นะซึ่งภิกษุนั้นระงับอธิกรณ์นี้นะครับไม่ว่าจะกรณีใดๆท่านบอกว่าถ้าเสียงข้างมากเป็นอธรรมวาทีอธิกรณ์นั้นไม่ระงับถึงแม้จะระงับในวัดนั้นหรือว่าในที่นั้นแต่โดยธรรมโดยวินัยอธิกรณ์นั้นไม่ระงับเยปุยติกาก็จริงนะพระพุทธเจ้าวางไว้เสียงโดยมากก็จริงแต่เสียงนั้นต้องเป็นธรรมวาทีนะฮะซึ่งในหลักของการเทียบเคียงการยกอ้างพระพินัย4นะบางองค์อาจจะอ้างพระสูตรอ้างสุตตานุโลมอ้างอาจารย์ว่าอ้างอัตโนมัติเนี่ยบางองค์ก็อาจจะอ้างอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ต่างกันเอามาถกกันนะครับเอามาเป็นประเด็นที่เถียงกันท่านก็มีวิธีให้สอบทานใครสามารถยกหลักฐานได้มากกว่าการที่พระวินัยทรจะต้องเข้าไปวินิจฉัยว่าในเมื่อทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าตัวเองไม่ผิดนะว่าตัวเองถูกเนี่ยแต่ว่าถ้าฝ่ายใดยกหลักฐานได้มากกว่าก็ให้ถือของฝ่ายนั้นนะฮะอันนี้ก็คือพูดเป็นแบบว่าวิธีระงับอธิกรณ์ในศาสนานี้เป็นอย่างนี้นะฮะทุกๆลูกต้องออกเสียงครับตุนฮีพาวโฟนี่ไม่ควรนะฮะแต่ว่าทีนี้มันก็ไม่ถึงกับต้องออกเสียงทั้งหมดอ่ะครับแต่ถ้าผมพูดสรุปตรงนี้ก็คือแม้แต่ผมก็ยังไม่ได้ออกเสียงที่ประชุมมันเกินแล้วนะเฉพาะที่ตรงนี้นะครับนะซึ่งผู้ที่จะแย้งก็ยังหาหลักฐานหรือว่าหาเหตุผลขึ้นมาแย้งยังไม่ได้ทุกเกินท่านก็ออกครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ครับใช้สิทธิ์หน่อยครับใช้สิทธิ์ผมก็ว่ามันขัดต่อหลักของอายการสิบประเภทนะถ้าวิธีที่เรามีบัตรมีรหัสไว้แล้วก็ไปหาคนนู้นคนนี้ให้ไปนี่ให้นะฮะมันขัดต่อหลักอายการสิบประเภทก็ผมว่าไม่ควรครับเอาครับประเด็นต่อไปเลยครับไม่ใช่ประเด็นที่สามที่เขาบอกว่าถ้าจะใช่ไหมฮะท่านประวิตรเสนอไว้ใช่ไหมฮะรู้สึกจะมีบอกไปแล้วนะมานี่ครับเสนอนั่งที่ประจำที่เอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวในก็ตั้งปัญหาแล้วใช่ไหมถ้าจะให้ควรทำยังไงนะครับดูไหนท่านมาอ่านนี่ผมอ่านไม่ออกแล้วนี่ท่านเขียนน่ะครับถามมันอ่านไม่ออกทั้งรุ่นนี่มันอันนี้ตั้งเป็นคำถามขึ้นมาตอนแรกนะครับว่าตัวบัตรเป็นรูปียะหรือไม่ถ้าเป็นจะมีวิธีบัตรปฏิบัติยังไงถ้าไม่เป็นจะมีวิธีปฏิบัติต่อมันยังไงนี่ส่วนใหญ่ก็คือสรุปว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ากับรูปียะที่ไม่ควรนี่ก็เหลือขั้นตอนวิธีใช้ข้อสรุปว่ามันเป็นแล้วกันเพื่อจะตอบตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะเพื่อจะตอบตรงนี้ก่อนก็คือถ้ามันเป็นจะทำยังไงมันก็คือทำเหมือนเงินทำเหมือนเงินที่เวลาโยมมาจะถวายนะฮะการเกิดขึ้นของวิทยาวิทยากรต่างๆสิทธิ์ในการทวงหรือไม่ทวงตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหมือนเงินเลยนะฮะคือเขาอาจจะเก็บไว้ตัวเองเป็นโยมปวารณาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะให้กับพิยาการลกเขาจะแสดงเองหรือมาถามหาเราก็ได้มาถามหากับเราแล้วเขาก็ไปผ่านกันเองให้ผ่านไปมากกว่าครับต้องผ่านวิทยาวิทยากรแล้วก็ต้องมีขั้นตอนการสั่งการอะไรเสร็จนะหลังจากที่เขาบอกไปได้ความเสร็จก็ต้องสั่งกันด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็กลับมาบอกเราหรือส่งคนมาบอกหรือบอกก่อนไปก็ได้อันนี้คือถ้าที่บอกว่าถ้ามันเป็นเงินเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมก็คือทำเหมือนเงินนั่นเองตอบง่ายๆอย่างนี้ผมขอไปก่อนนะผมว่าจบประเด็นนะนี่มาแล้วยานองค์ไหนก็ได้นะครับนี่บทสรุปแล้วก็จะได้ปิดประชุมครับเอาพระท่านว่าให้จบที่ผมฟังอยู่การลักษณะการใช้แล้วมันจะมาผ่านภาพที่พิสูจน์จำเรียนไม่ได้ตอนแรกขั้นตอนแรกครับตอนนี้เอาสรุปแล้วก็นะดูฟังนะฮะก็ ATM นี่นะก็ไม่สมควรนะส่วนตกลงกันคือไม่สมควร
พอไปพัวพันกับเงินแล้วก็เป็นเหตุให้ไม่สันโดษเอาทำเข้าด้วยก็ได้นะเป็นเหตุให้ไม่สันโดษไม่มองในแง่นี้ก็ได้แล้วเมื่อไม่สมควรแล้วเราวิธีปฏิบัติก็ไม่ต้องยากอะไรฮะถ้ามีโยมมาศรัทธาเราครับก็ให้เขาปฏิบัติแบบเงินนะฮะเอาไปไว้กับวัดก่อนเราไม่ต้องไปกดเองให้เขากดเราต้องการแล้วก็ไปบอกเขาเขาก็ไปกดเขาใช้ของเขาเองนะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกันแล้วกันฮะใช้ได้ในกรณีนี้ก็นะฮะในกรณีที่ถ้าถือไปเองนี่ก็อย่างที่ว่ากันเมื่อกี้นี่ไม่ควรใช่ไหมไม่ควรนะฮะก็ตกลงกันว่าอย่างนั้นนะก็ขอสรุปได้เลยนะฮะหรือมีบางองค์จะแสดงไหมแสดงก่อนไหมก่อนที่ผมจะสรุปมีไหมฮะถ้าไม่มีเนี่ยผมจะลงแล้วนะเพื่อให้โอกาสครับกับให้นะให้ทุกองค์ฮะครับผมมันเหมือนเงินแต่ไม่ใช่เงินใช่ไหมตรงนี้นะครับมันเหมือนเงินแต่ไม่ใช่เงินใช่ไหมครับเพราะมันไม่เข้ากับหลักวินัยที่ว่าแต่มันเข้ากับหลักมหาประเทศใช่ไหมครับครับซึ่งไปเข้ากับสิ่งที่ไม่สมควรใช่ใช่สิ่งไม่สมควรนะตัวนั้นคือเงินพัวพันกับเงินครับผมถ้าในอนาคตต่อไปนะครับมีสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ๆนะครับที่สามารถที่จำเป็นที่พระภิกษุจะต้องใช้อยู่ตลอดเช่นหาจีวรเดินทางโดยมีระบบการเงินขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งสามารถจะไปเป็นบัตรเติมเงินออกมานี้ถือว่าอันนี้สมควรไหมครับเพราะมันอยู่ประเด็นที่ว่าเราไม่ได้มุ่งไปที่เงินเราไม่ยินดีเงินแต่เรายินดีของเป็นประมาณแล้วสิ่งนั้นเช่นตอนนี้มีการใช้โทรศัพท์กับเรื่องค่ารถนะฮะค่าเดินทางมีรถใต้ดินเนี่ยเขาใช้บัตรเติมเงินอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีบัตรแบบนี้ขึ้นมาในอนาคตแล้วเนี่ยจะต้องมาวินิจฉัยกันอีกไหมครับว่ามันสมควรคือเข้ากับเงินเราไม่ควรใช้แล้วถ้ามันมีระบบนี้ทั่วประเทศขึ้นมานะฮะพระภิกษุจะทำยังไงครับเอานิมนต์ที่จะพูดก็คือมันคิดออกนะก็กลับไปที่ประเด็นเดิมที่ผมเคยพูดว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่ได้กลับไปหาเงินมันไปที่การบริการนะฮะมันไปที่การบริการนะก็ต้องมองไปที่ตรงนี้แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้บอกว่ามันควรหรือไม่ควรแต่ว่ามันจะมาเทียบกับ ATM ไม่ได้เพราะ ATM มันต้องกลับไปหาเงินบัตรที่อาจจะเป็นบัตรแลกกีวรบัตรต่อไปวัตถุที่เกิดขึ้นนะฮะบัตรแลกกีวรบัตรอะไรตรงนี้เนี่ยนะมันไม่เหมือนกันกับตรงนี้คือมันไม่ได้กลับไปหาเงินมันมุ่งไปหาวัตถุที่สมควรเพราะมีผู้ชำระให้แล้วครับที่สมควรด้วยนะไม่ใช่ครับครับคำต่างกันนะคำพูดของเขาอะไรต่างกันนั้นก็คือผมก็มองแค่ว่ามันมาเทียบกับ ATM นี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้กลับมาที่เงินนะครับขอฝากผมย้ำด้วยนะครับATM เนี่ยผมยังไงก็ยังส่งข้อว่าเป็นเงินในเมื่อเม็ดเงินนั้นมีอยู่แต่ถ้าไม่มีเม็ดเงินก็ไม่ถือว่าเป็นเงินถ้าเป็น ATM ธรรมดาย้ำใช่ไหมครับครับแน่นหรือยังแน่นเลยครับ เอาครับผมก็สรุปเลยนะฮะพอนเยอะเยอะแล้วนะครับเป็นอันว่าในที่ประชุมนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยคือไม่สมควรนะเพราะว่าได้สงเคราะห์ได้พิจารณาละเอียดได้หลักฐานด้วยอะไรแล้วครับเอาเสียงส่วนมากกันแล้วกันฮะแล้วองค์ไหนมันจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยค้นกันใหม่ยังไงใช่ไหมในที่นี้ก็คือไม่สมควรนะแล้วถ้าจะใช้ก็ให้ปฏิบัติแบบคือลักษณะแบบเอาใบATMเนี่ยให้วัยวัดก่อนลักษณะนี้คือโยมนั่นแหละคือทำแบบที่ขั้นตอนเหมือนเงินครับนะก็จะใช้ได้ถ้าหากว่าที่นี่ห้ามนะครับเราไปอยู่ก่อนไม่เอาถึงยังไงก็ไม่เอาเห็นที่เอ็มนี่เกลียดเลยอย่างนี้เอาไงครับเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมครับอย่างนี้ก็เป็นสิทธิของเขาอีกครับไม่รู้จะพูดยังไงนะเราก็คงไม่ใช้ถ้าอย่างนี้เขาไม่เอาอ่ะเราก็ไม่ใช้แต่ถ้าใช้อย่างที่แบบว่าเมื่อกี้ในตามมันนั้นมันใช้ได้แต่ต้องใช้อย่างเงินนะอย่างนี้ใช้ได้นะแล้วก็การพูดคุยกันวันนี้นะครับทุกองค์ก็คงจะเหนื่อยล้าแล้วนะดึกดื่นผมก็เหนื่อยทั้งวันเลยนะตอนเช้าประชุมทำตอนบ่ายก็ไปหาหมอตอนเย็นก็มานี่พรุ่งนี้เอาอีกครับเอาเหนื่อยล้าพอสมควรโอ้ยังไม่ได้สรุปนะฮะเครดิตการ์ดนี่เราก็ยังไม่ได้พูดกันนะฮะว่าไงครับที่ประชุมครับค่าATMนะเครดิตการ์ดมันยิ่งเหรอครับเอามันก็ไม่ได้นะแล้วก็มีอะไรอีกเช็คใช่ไหมเช็คเป็นยังไงครับเช็คนี่เคยใช้ครับ
ช้นั่นเครดิตการ์ดครับผมเช็คนี่คือมีเช็คเงินสดกับเช็คขีดคอมนะต้องไปขึ้นธนาคารขอโอกาสตรงนั้นก็คือธนานามใช่ไหมครับตัวแรกเงินคนละชนิดนะยังนี้เป็นยังไงครับควรหรือไม่ควรเหมือนกันเนาะสรุปแล้วเหมือนกันเป็นอันว่าเราปฏิบัติตามรูปียะนะก็จะสะดวกนะฮะเพราะว่ามันพูดยากครับเพราะว่าสมัยนี้ก็สมัยก่อนยากเราเอาตามหลักฐานกันดีกว่านะหลักฐานที่มีก็พอจะปฏิบัติได้เพื่อให้มักน้อยสันโดษด้วยแล้วถ้ามันมีอะไรที่พิเศษมาอีกนะฮะก็ค่อยๆมาคุยกันก็ได้นะทุกองค์คิดว่าพร้อมไหมฮะหรือเอาแค่นี้พอไม่ต้องพูดอีกสำหรับเรื่องนี้ครับพอแค่นี้ฮะพอชัดเจนแล้วใช่ไหมแล้วสามเณรว่าไงครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับผมก็เห็นด้วยกับที่ประชุมนะครับเพราะตัวผมเองก็พร้อมที่จะศึกษาแล้วก็ทำตามคำเห็นที่ถูกต้องนะครับทีนี้มุมบางครั้งมันก็เป็นไปด้วยกิเลสอาจจะคิดว่าเข้าข้างตัวเองนะคือถูกวินัยแต่อาจจะผิดธรรมในบางครั้งแต่ผมก็ไม่เคยเอาเงินไปซื้อเองเลยนะครับก็ภายวัชรกรก็คิดมุ่งไปที่ว่าวัชรกรนั้นเราไม่จำเป็นต้องเฉพาะหน้าเพราะใช้ไอ้เงื่อนไขที่4นะฮะที่มีการอนุญาตไว้แล้วผมก็เคยถือไอ้มตินี้มาตลอดจนเมื่อจาริกขึ้นทางเหนือก็ไปอ่านในพวกเช็คหรือว่าตัวเลขเงินเนี่ยซึ่งเป็นของคณะสงฆ์อีกที่หนึ่งมันก็ไม่มีที่ใช้เป็นมาตราแลกเปลี่ยนแทนเงินและทองมันก็เลยเข้าประเด็นที่ว่ามันมีหลักอยู่ว่ามันไม่ใช่เงินใช่ไหมฮะแต่นี้ก็ถือว่าเราไม่ยินดีเงินด้วยเราก็ยินดีแต่ของส่วนเวลาเราจะหาของเราก็เอาสิ่งนี้ไปบอกให้วัยวิกรที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยช่วยทำให้สมควรนะครับผมก็จึงบอกว่าถ้าเอาหลักที่มหาสุพลตั้งไว้เนี่ยมันก็ผิดแต่ถ้าพูดถึงว่าในความคิดผมในเดิมๆนะฮะมันก็เราก็ไม่ได้มีความยินดีเงินดังนั้นเรายินดีถือของแล้วก็มันก็มีวัยวิกรรองรับอยู่ซึ่งตรงนี้มันผมยังมองอยู่ในว่ามันมีเงื่อนไขที่วันนี้ให้มหาพลชัยไปค้นตรงหลักฐานที่ว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติวัยวิกรทั้งสิบนี้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เสมอไปนะฮะมันมีเงื่อนไขตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเป็นวัยวิกรสิบประเภทเนี้ยเขาบอกไว้ผมยังมองว่ามันน่าจะมีวัยวิกรอื่นๆอีกนะครับแต่มาสรุปประเด็นจริงวันนี้คนหลักฐานได้ก็ดีครับเพราะว่าท่านบอกว่ามีการปฏิบัตินั้นไม่จำเป็นต้องขอ3ครั้งหรือว่ายืน6ครั้งน่าจะน้อยหรือมากกว่านี้หรือไม่เกิน12ยืนอะไรนะครับครับผมครับผมตรงนั้นเป็นประเด็นใช่ครับตรงนี้ก็ได้ประโยชน์มากเพราะว่าผมจะได้ทำให้สมควรต่อไปแล้วก็ยอมรับมติสงฆ์ตรงนี้ด้วยครับเป็นนั้นว่าเรามาศึกษาวินัยวินิจฉัยวินัยไม่ใช่คนนั้นแพ้คนนี้ชนะไม่มีครับผมบอกไว้แต่ต้นไม่มีเป็นการพูดวินัยกันฮะคือมันเป็นของใหม่เกิดขึ้นฮะเราไม่เข้าใจฮะก็ต่างคนต่างคนหลักฐานก็ดีครับท่านสามเณรก็แย้งมันก็ดีมีเหตุผลฮะแล้วก็จริงๆแล้วในที่สุดเราก็ต้องยึดตามหลักบาลีอรรถกถาธิการนะผมก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับมติที่มีหลักฐานนะเพราะทุกองค์ก็เสนอเห็นมีเหตุผลดีเป็นนั้นว่าที่นี่นะฮะวัดเขานี่ยึดมติไม่สมควรให้ปฏิบัติตามรูปียะนะครับที่อื่นนี่เขาอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่เอ่ยกันแล้วกันนะเพราะว่าอาจจะยังไม่ลงลึกก็ได้หรือว่ามีเหตุผลอื่นๆก็ไม่ทราบแต่ว่าวัดเรานี่ได้วินิจฉัยกันวันนี้ผมคิดว่าแจ่มแจ้งนะฮะแจ่มแจ้งพอสมควรคิดว่าน่าจะปฏิบัติตามมติที่นี่ไม่เกี่ยวกับว่าที่อะไรครอบงำไม่เกี่ยวแล้วนะฮะไม่เกี่ยวนะไม่มีนะที่นี่นะเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วครับก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าจะใช้ก็ใช้แบบนั้นไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะใช้ได้มติเอนี้ใช้ได้แต่ใช้แบบนั้นคือแบบรูปียะไม่ใช่ห้ามเด็ดขาดไม่ใช่อย่างนั้นนะให้ใช้ลักษณะแบบนั้นนะอันนี้เป็นข้อยุตินะฮะข้อวันนี้ก็คงจะเหนื่อยทุกองค์ครับผมในฐานะเป็นองค์สรุปก็ขอพระคุณทุกๆลูกครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ช่วยๆกันวินิจฉัยเรื่องนี้ครับถ้าเราไม่พูดมันก็ไม่จบมันก็จะมี
เป็นประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าพระมาจากที่อื่นเขาก็มีความเห็นไม่เหมือนเราฮะถ้าหลังจากประชุมกันเสร็จแล้วกติกาวัดเป็นยังไงครับมันไม่รัดกุมเราก็แก้ให้เพิ่มเติมซะรัดกุมไหมฮะเรื่องอีที่เอ็มมีไหมพระที่อื่นมาก็ให้ปฏิบัติตามนี้ครับคือว่าเราวินิจฉัยอย่างนี้หรือว่าถ้ามีข้อมูลหลักฐานอะไรที่ดีกว่านี้มาแย้งครับก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะถ้าดีกว่านี้นะฮะเราก็ไม่ใจแคบนะถ้าตอนนี้เอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้นะครับเอาแบบมติวันนี้ฮะเป็นอันว่าวันนี้ก็ขอสรุปจบตรงแค่นี้นะฮะขอจบแค่นี้ครับเพราะว่าผมก็มึนฮะพูดตรงๆวันนี้มึนมากเลยผมมึนขนาดเลยขออนุญาตอาจารย์เดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงนิมนต์ฮะในระหว่างที่หาหลักฐานก็ดีหรือว่าในระหว่างที่พูดวันนี้ก็ดีนะครับจริงๆผมก็ตั้งใจจะปรารภวินัยอย่างเดียวแต่บางครั้งบางขณะที่หาหลักฐานก็ดีขณะที่พูดก็ดีแต่หน้าของความเป็นปุถุชนนะก็ยอมรับตรงๆว่ามันอาจจะมีกิเลสบ้างอาจจะแสดงออกให้คนอื่นรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ว่าผมก็รู้ว่าผมมีกิเลสเกิดบางครั้งกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็อยากจะขอขมาตรงที่ประชุมสงฆ์แล้วก็ทุกๆท่านนะครับถ้าว่าความคิดของผมไปพาดพิงเป็นความโกรธเป็นความอะไรต่างๆที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะก็ขอขมาไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะโทษทางใจที่เกิดขึ้นในขณะที่ค้นหลักฐานก็ดีในขณะที่พูดก็ดีนะวันนี้นะครับก็คือขอให้มองว่าผมจะรักษาวินัยที่เฉยทั้งที่การหาหลักฐานก็ดีการพูดวินัยเนี่ยคือสรุปคำพูดสุดท้ายคือเพื่อจะรักษาวินัยเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าในระหว่างมันอาจจะมีอย่างอื่นซึ่งผมก็ขอขมาไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคำพูดสุดท้ายตรงนี้ก็คือผมอนุโมทนาพระภิกษุทุกๆรูปที่มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันฟังศึกษาร่วมกันแล้วก็อนุโมทนาสามเณรด้วยนะฮะก็ที่คือเข้าใจตรงกันนะฮะเข้าใจตรงกันยอมรับหลักฐานเดียวกันนะฮะซึ่งก็เหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์มหาว่าถ้าหากว่าต่อไปมีหลักฐานมาซึ่งอาจจะนอกเหนือจากที่ผมค้นได้นะฮะซึ่งดีกว่านี้มีประเด็นที่จะมองได้อย่างอื่นอีกก็ยินดีรับเหมือนกันยินดีจะรับไม่ใช่ว่าจะต้องยึดอย่างนี้ไปเสมอแต่ว่าก็ต้องมีหลักฐานก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็เอาเป็นว่าผมขอโทษขอขมาทางใจนะโทษที่เกิดทางใจในตัวเองวันที่ผ่านๆมาหรือวันนี้ด้วยนะครับขออย่าให้มองว่ามันเป็นการทำลายผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งนะมองผมจะมองแค่ว่าเอาวินัยมาอย่างนี้ก่อนนะส่วนคนนั้นเขาจะเสียผลประโยชน์หรือไม่มันเป็นสิทธิของเขาว่าเขาจะยอมเสียหรือว่ายอมยังไงหรือไม่ตรงนี้ขอให้เป็นสิทธิของตัวเองที่จะตัดสินใจนะครับผมก็พูดแค่ว่าเอาหลักฐานมาแค่นั้นเองนะกับสิ่งที่เทียบเคียงเอกสารชุดนี้ก็แจกไม่ทั่วนะหลายคนเขาก็อยากได้อยู่แต่ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่มาตรฐานมันต้องอธิบายเยอะโดยเฉพาะแรกๆนะต้องอธิบายเรื่องหลักไวยากรณ์แล้วก็ชี้ประเด็นแต่ละศัพท์โดยเฉพาะถ้าได้ชี้แต่ละศัพท์ของรายท่านสิกขาบทจริงๆเนี่ยเรายังจะมองเห็นได้ชัดเจนตรงนี้ก็ถ้ามีโอกาสศึกษากันในรูปแบบของการเรียนวินัยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคงจะเป็นอย่างนั้นต่อไปผมขอโอกาสนิดเดียวนะครับในฐานะที่เป็นต้นเหตุของประเด็นปัญหาวันนี้ก็จะขอเข้ามาสงฆ์เช่นเดียวกันครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้สงฆ์ได้มีอคติหรือก็อาจจะมีอาจจะเป็นอาบัติหรือไม่ผมอยากขอโอกาสถามถ้าหรือสัมบันเนี่ยนะครับไปซื้อขายด้วยรุปิยะมานะครับแล้วมาถวายสงฆ์เนี่ยมีกำหนดไว้มีอาบัติที่ภิกษุจะเป็นต้องไหมครับอันนี้พอพูดถึงเรื่องภิกษุอย่างเดียวนะครับที่ไม่สมกับสาธรรมิกาแต่ถ้าสัมเณรหรืออนุสัมบันเนี่ยไปซื้อหาสิ่งนั้นมาเนี่ยของนั้นจะทำให้ภิกษุเป็นอาบัติไหมครับถ้าพูดไปตามอันนี้ก็คงจะทั่วๆไปละมั้งครับเพราะว่าสิกขาบทนี้ของเนรก็มีอยู่ของพระก็มีอยู่ด้วยกันใช้ร่วมกันนะครับเมื่อเวลาภิกษุใช้แล้วมันไม่สมควรแก่สาธารณิกทั้ง5สามเณรใช้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือเราคงจะบอกไม่ได้ว่าเมื่อสามเณรรับเงินแล้วไปซื้ออันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีนี้นะพูดถึงหลักว่าถ้าสามเณรรับเงินแล้วไปซื้อไอ้นู่นมาแล้วมันจะสมควรแก่ภิกษุไม่สมควรจะเฉพาะสามเณรอย่างนี้ผมจะพูดไม่ได้เหมือนกันก็คงจะเหมือนกันเพราะว่าสิกขาบทมันควบถึงอยู่
สิกขาบทมันควบถึงอยู่ด้วยนะฮะเพราะว่าขอโอกาสนะฮะมันเหมือนกับว่าถ้าการไม่ทำให้ถูกต้องได้ในสารสถทิปนีที่กล่าวไว้ว่าเหมือนกับเป็นมหากัปปิยะหรือพิสูจน์ไปซื้อมาเนี่ยนะครับให้สามารถจะสละให้กับสาธรรมิกทั้ง5แต่ในกรณีนี้เนี่ยหมายถึงว่าอนุสัมบันธ์ที่เป็นสมณเณรเนี่ยก็คือลงทันตกรรมนะฮะแต่ไม่ได้ไปคือมีวิธีผลข้างเคียงวิธีทำคืนโทษใช่ถ้าของข้าก็ต้องแสดงอบัติครับผมของเณรแสดงอบัติไม่ได้เพราะไม่ได้ต้องมีคำว่าอบัติแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงที่กล่าวไว้ที่ไหนนะฮะที่จะทำให้พระภิกษุมีอบัติหรือมีโทษอะไรใช่ไหมครับมีที่ไหนไหมครับไม่แต่ถ้าอย่างนั้นตรงๆไม่มีครับคือผมมองแค่เทียบเคียงว่าก็ในเมื่อสิกขาบทมันมีถึงกันและกันอยู่นะในเมื่อเวลาภิกษุทำแล้วมันไม่ควรแก่ทุกคนทั้งสามเณรด้วยแต่ถ้าเราจะมองกลับว่าถ้าสามเณรทำมันจะมาควรแก่ภิกษุได้หรืออาจจะเป็นการตั้งประเด็นให้ตอบมากกว่าที่มอนอาจารย์มือซะว่าอย่างนี้น่าจะเป็นการลงธนกรรมมากกว่าแต่ว่าคือเพื่อให้เข็ดหลาบแต่ว่าผลที่ไม่สมควรนี้ไม่ได้มีกล่าวไว้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมเมื่อก็ฝากไว้แล้วกันนะครับขอให้พระภิกษุสงฆ์ก็จะขอธนกรรมที่ภิกษุสงฆ์ที่นี่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรให้ผมเพื่อเป็นความเข็ดหลาบจำตรงนี้ไหมครับ